อ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ได้แหละเหมือนกันอืมก็อ่าโทษทีกำลังเวลามองเพราะว่าจริงอยากจะเลื่อนไปอีกหน่อยแต่ว่าเกรงใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันมันเช้าไปนี้ถึงเราเออเราปิดติดมองอ่ะฮะตัีติมตัวเดียติติมองอ๋อไปแบบรอบบ่ายไงเหมือนปกติ แต่ว่าก็ไม่ทำขนาดนั้นอยู่ที่เอเทนเดี๋ยวขอห้าทีแล้วกันเนาะรอทุกคนเ<ช>ข้ามาแล้วเราเริ่มกันใช่ับขอยักข้าวให้เต็มให้ให้เต็มใ,ให้หมดชางกันป๊บเดีวครับเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสร็จและนอะไรมาแบบด,วด่วนมากแต่ว่าเรางงมาแล้วมันจะดู หน้าต่างตีมอ๋อเจอและเจอละโอเคโงนิดนึงเพราะว่าไม่เคยทำอืมเอ๊ะพี่ต้นปกติเขาพูดครบกันสามชั่วโมงปะเราว่าอาจจะไม่ครบนะเม่เขาที่แล้วก็ไม่ครบเขาที่แล้วก็พูดประมาณชั่วโมงกว่าที่เหลือก็น,นั่งเมาโอเคถ้างั้นเมาได้เย่ดีมากจะได้ขาของก <c oughs> ึ่งกึงเลคเชอร์กึ่งพอดแคส เออจะรักคนมาเรียนต่อเดนมาร์กว่ะนายสนใจสมัครเรียนต่อที่เดนมาร์กไหมครับอากาศดีภาษาได้นะครับใช้ได้ดี <laughs> แต่ว่าสินเทิกไบโลจีก็ถามว่าสินเทิกไบโลจีเนี่ยถ้าเราเลือกอะเอาเอาจริงเราว่าไปสวีเดนอาจจะดีกว่าแต่ว่าเราไม่แน่ใจคือเดนมาร์กเนี่ยเ,เดนมาร์กมัน,เ,นเดนมาร์มากมันเล็กนี่ยอ หาเดียวของเดนมาร์กคือกลุ่มวิจัยอ่ะมันมีให้เลือกน้อยเพราะเดนมาร์กแม่งคนได้ห้าล้านคนเองนั่นแหละแต่เงินถึงอะไรถึงเนอะเฮ้ยขามาเขามาอยู่โคเป็นเอ้เขามาอยู่เอเทนแล้วคือแบบรู้เลยแบบว่าเออเดนมาร์กแม่งสวรรค์จริงอยากได้อะไรกดอยากได้อะไรซื้อไม่ต้องผิดมาก ปุบปกรณกรณสั่งที่มีอะไรอาจารย์อะไรปะต่ำกว่าต่ำกว่าสองร้อยูโรไม่ต้องขอ,อ,อสินยีนกันเป็นว่าเล่นนี่ยไม่ต้องนั่งทำพันบิดเท่าไหร่ก็จตเรา้องเราเำเองเยอะนะโอเคเดี๋ยวทำอุดท้าเเดี๋ยวมา โอเคครับเรามีกันอยู่สิบคนรวมนั้งมิต้นแล้วก็ผมด้วยนะครับปกติเขาไม่กก็นปกตมีกังกี่คนมิต้นประมาณนี้ปะประมาณเนี้ยอืก็เหมือนเหมือนคาาออนไลน์ทั่วไปก็คือถ้าแรกคนเยอะๆแล้วคนก็อยๆอบลงไปตอนกลางๆโอเคได้ได้ได้ก็ก็ถือว่าเหมือนเล่าอัดไว้แล้วกันเนาะเพราะว่า แล้วถ้ามีใครเอตรงไหนที่งงอ่ะคือคือปัญหาของไอ้เจ้าออนไลน์เนี่ยคือผมไม่เห็นหน้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าตอนไหนที่มีคนแบบ <c oughs> ตาลอยแล้ว <c oughs> เออเพราะว่าอีเวนตาลอย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ในในเลคเชอร์มันเกิดทุก <c oughs> รอบ <c oughs> แหละแต่ว่าปกติถ้าอยู่ในห้องอะมันมันจะพอเห็นไงว่าโอเคแล้วน้องนเพื่อนเพทุกคนบินแล้วเออก็จะสามารถจับจังหวะให้หยุดหรือว่าเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรวะพูดคุยกันแป๊บหนึ่งเพื่อปรับปรับปรับฐานให้เท่ากัน,นาาได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งออนไลน์อะคําปัญหาของออนไลน์คือมันทํางี้ไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นถ้าปกติถ้าเกิดว่าผมจะเป็นประมาณว่าถ้าใครที่งงตรงไหนแล้วแบบเอ้ยพอสพอสหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือยกมือได้เลยนะอืมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าสวยไม่ใหม่อืมก็โอเคครับ อะไร่ะกาแฟครับแนะนำก่อนวันนี้ก็คือเออ่ารตัวในวันนี้เป็นนนนะออัี้ไเด็กอัจฉริยะนี่มาจากไหนวะมันมาจากเขตที่ล้อเราแน่เลยนี่นี่ไงเพราะเอกกำลังกระจุกแล้วมั้งใช่ไหมอืมมันยืดไดมาแต่ว่าตอนนี้มาทำหลับไม่ทันทำนาทีกรี๊ดแล้วก็ทำวิจัยหลายอย่างมากแต่อันนี้จะพูดถึงตัวที่เป็นทีสิทธิ์ใช่ป่ะ อันนี้จะเป็น <บา S 1> ส่วนที่เป็นทีสิทธ์ตอนปอโทแต่ว่าเอามาทําต่อตอนปอเอกขำๆแต่ว่าก็คือมาฟินิชงานตอนปอเอกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนปอโทมันทําไม่ทันอืมเราก็มันทํางานเพิ่มได้อีกเยอะตอนตอนที่มาปออเอกปีนหนึ่งตอนที่ช่วงที่มันช่วงมันโควิดไงแล้วแล้วก็คุณรีวิวเวอร์เขาขอนูนอน่นขอนี่มันดปหมดเลยเก็ต้องมานั่งปันง่นเงินสนุกสนานเออความเฮีย้ยคืออะไรรู้ไหมพี่ต้นเอามา รวมเป็นทีสิทธิ์ปอเอกไม่ได้เพราะลงเป็นทีสิทธิ์ปอโทไปแล้วโห oh, <No. S 1> ไ,ได้มาก <Yeah>. hmm. เออแต่นั่นแหละแต่ก็คืองานส่วนใหญ่มันงานส่วนที่เป็นแบบแอปพลิเคชันส่วนใหญ่มันมาทําตอนปอโทแล้วไอ,ตอ้ตอนตอนปอเอก hmm. ตอนที่เป็นปอโทอ่ะเราทําแค่เหมือนวางเบสิกทําให้มันได้ซิสเ็มที่มันเวิร์กเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันที่เอาเยี่ยวคนมามาสกรีนที่เอาของมาสกรีนเลยพวกนี้ส่วนใหญ่มันทําตอนปอเอก hmm. เออแต่ดันเอาเข้าเล่นไม่ได้เสียดายมากอืออือ น่นละครับพี่ตน้นมีอะไรจะเกริ่นก่อนเมล่าแบบเอ่อเรื่องนี้อะไรยังไงคุยได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆระหว่างทางเดี๋ยวก็จะเปรกระยะระยะโอเคได้ครับก็ถ้างั้นก็ผมแนะนําตัวแล้วกันเนาะเออผมนัทวัตรลีลลหกรน,นะครับก็ตอนนี้เป็น PhDstudent อยู่ u n i v e r s i t y o f c o p e n h a g e n นะครับอา่าทำไมมันมีจีวะ อ้าวตายหาสะกดผิดตอนไหนโอเคกดเอานี่ไหมเออเอสกินมันหลุดปะโทษโทษโทษสกีนมันหลุดหลุดใช่ไหมโอเคโอเคเอาไหมโอเคกลับมาละเห็นเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคอ่าอ่าก็อยู่ University of c o p e n h a g e นนะครับก็อยู่ภาค Plant and environmental biology ก็คือเป็นภาคบอสของเขานั่นแหละแต่ว่า มันทำพืชทำอย่างอื่นด้วยทำ Engineering เจนเนติกเอนจิเนียริ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะกะ็ส่วนที่ผมทำอยู่จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นกรุ๊ปที่ทำซินเทติกเบลโลจีนะครับก็คือโดยทั่วไปะจะทำมีทั้งทำพาร์ทเบนเจิเนียริ่งมีทั้งทำพวกเบลเซนเซอร์มีทั้งทำโปรตีนเจิเนียริ่งอะไรแปลกๆก็มีเนาะมันเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่พอสมควรส่วนที่ผมเข้ามาเนี่ยก็ตอนที่เข้าไปก็ตอนปอโท เขาจริงเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนปอโทแล้วเออไอโปรเจกต์นี้ก็คือทำตอนปอโทออแล้วก็แล้วก็อยู่ยาวจนถึงปอเอกเพราะว่าเขาหาทุนให้ก็เลยก็อยู่ต่อก็ประมาณนี้นะครับก็จริงๆวันนี้ก็คืออยากจะมาแชร์ก็คือพี่ต้นอยากให้เล่าเรื่องไบโอเซนเซอร์ ensor, เรื่องแบบโฮเซลเบเซนเซอร์ ensor, โดยเบสออนสตอรี่ของงานวิจัยที่ตัวเองทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัว เบโอเซนเซอร์ uh, ที่เป็นยีสต์ที่ผมทําขึ้นมาในหลบเนี่ยเป็นตัวเห uh, มือนเป็นตัวบอกมันตัวเล่าพื้นฐานว่า uh, ไอตัวเบลลเซนเซอร์เนี่ยเขาทําอะไรกันมายังไงแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคอนเซปต์ที่กว้างมากเลยเบลลเซนเซอร์ Bio เนี่ยเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปเนาะมันมันใช้ได้เยอะมากแล้วก็เราเจอในชีวิตประจําวันเยอะมากแต่ว่า uh, เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องตรงส่วนที่เป็นเป็นโฮเซลก็คือเราใช้เราเอนจิเนียร์เซลให้มันทํางานเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมีความสเปซิฟิกนิดนึงแล้วอาดีเทลอาจจะลงไม่แน่ใจว่าจะลึกไปหรือเปล่าเพราะว่าก็คือเหมือนกับว่าผมมาเอา process ที่มันอยู่ข้างหลังเปเปอร์อะมามาเล่าให้ฟังว่าว่าอีเบื้องหลังอีเปเปอร์ในเจอที่เราทําทํากันมามันมันไปมันมีอะไรมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีซากศพของนักเรียนปัญญาโทและนักเรียนปัญญาเอก เป็นไปหมดเลยอยู่ข้างหลังเอ,อก็คือมันมีการทดลองที่เป็นแบ็กกราว n ์อะไรไปหมดเลยที่แบบได้มาซึ่งซึ่งสิ่งที่อยู่ในในเปเปอร์นะครับก็เดี๋ยวลองมา,าเล่าพื้นฐานจะเริ่มจะเริ่มเริ่มเลยเนาะพี่ต้นเนาะเพราะว่าคนน่าจะครบแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สิบนาทีไปละเราก็ขอเวลากินข้าวไปสิบนาทีเนะาะก็สตาร์ทเลยเนาะโอเคอุ้ยชิดทำไมมันเร่งโอเคอ่ะ ก็คือไบโอเซนเซอร์นะครับมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราเรานิยามมันว่ามันเป็น d e v i c ์ device ก็คือเหมือนอุปกรณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นแบบอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์นี่คือกว้างมากเนาะือบใดๆที่ใช้องค์ประกอบทางชีวภาพอาจจะเป็นเซลล์อาจจะเป็นโมเลกุลที่เป็นชีวโมเลกุลก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันใหม่สิ่งมีชีวิตอะในการจับตรวจจับหรือว่าเอหาปริมาณของสติมูลายสติมูลายคือสิ่งเราเนาะสิ่งเราเนี่ย อะไรก็ได้ที่มันที่มันสามารถกระตุ้นสิ่งนั้นได้อะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมันจะมีมันจะมีความอันนี้เป็นเป็นเป็นนิยามแบบโคตรกว้างเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันใช้องค์ประกอบทางชีวภาพในการตรวจจับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเบลเซนเซอร์เนี่ยข้อดีที่เรามั่อก็เจอได้มันมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นเสมอไปเนาะก็คือมันมักจะมีความสเปซิฟิกค่อนข้างสูงเพราะว่าไอ้อ์ประกอบทางชีวภาพทั้งหลายเหล่านี้มันโดนอ e v o l u t i o น มันโดน <c oughs> มันโดนคัดเลือกโดยวิทยาการมาเป็นล้านปีให้มันสามารถตรวจจับสิ่งนี้ได้แล้วสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถบอกได้ว่าเอฮียนี่คืออะไรอุ้ยโทษโอเคอั okay. e y, ดอยู่ไอ้นี่คืออะไร <laughs> อ่ะแล้วเบลเซนเซอร์ก็อ่อมันก็ถ้าเป็นถ้าเราทำให้มันดีมันมักจะเร็วนะครับก็อย่างเช่นพวกชุดตัวโควิดเล็กเนี่ยเร็วมากแบบเดียวก็เห็นละอแล้วมันมักจะมีความเซนซิทีฟเพราะว่าเวลาที่มี ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอะสิ่งมีชีวิตมักจะต้องมันจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็วแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวนะแล้วด้วยความที่มันเป็นองค์ประกอบที่มาจากสิ่งมีชีวิตมันก็มักจะเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเลี้ยงได้เราก็ใส่อาหารมันลงไปเราก็ใส่อาหารลงไปแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นออกมามันก็มักจะถูกกว่าที่ต้องสิ่งสังเคราะห์ขึ้นมานะครับก็ อ่ะคำว่าเซนส์ก่อนเราเราเราิ่มเราเริ่มกันด้วยคำว่าเซนส์ก่อนเซนส์คืออะไรเซนส์คือการที่เราเราเรารับเรารับรู้อะไรบางอย่างเนาะรับรู้สิ่งเรา้าหรือว่าสติมูลายคำว่าสติมูลายมันแพภาษาไทยมันแปลว่าสิ่งเรา้าคืออะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นประสาทสัมผัสหรือว่ากระตุ้นอะไรที่เราใช้ในการรับข้อมูลจากภายนอกเนาะซึ่งสิ่งเร้าเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็นอาจจะเป็นสาม แบบหลักๆจริงมันมันแบ่งมันแบ่งมันแบ่งแล้วแต่จะแบ่งเลยเนาะแต่ว่าผมจะแบ่งตามเซนซังห้าเนี่ยออกเป็นสามวก็จิิตวญนซังห้าใช่เพราะว่าเราอันนี้เราจะรู้ใช่ไหมฟิกเซนยาจิตวิญญาณเออเอออาจจะมีฟิกเซนอาจจะมีแบบอะไรว่าเอ็กซ์ตร้าเพอร์เซพอปชั่นมีคนแบบสัมผัสวิญญาณอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่รู้จะไปลงไว้ตรงไหนเฮ้ยอาจจะเป็นเมคานิคอลได้นะแมชนิอลหรือว่าอะไรวิญญาณเป็นเป็นความยาวคลื่นที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยออปติคอลสติมูุลไล์อ่าโอเคก็สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ย ได้เด่ยในในในสิ่งแวดล้อมที่เรารับรู้ได้เด่ยมันจะมีเราจะแบ่งมันเป็นสามกลุ่มหลักๆเนาะก็คือเป็นกลุ่มที่มาทางแสงก็เป็นปรากฏการณ์ทางแสงอย่างเช่นสีความสว่างเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าเราเป็นออปติคอลสติมูลานะเอ่อส่วนที่เป็นสารเคมีเรารับรสได้เรารับกลิ่นได้เนาะเรารับโครงสร้างทางเคมีบางอย่างได้แล้วเรารู้ว่ามันคืออะไรนะครับเรารู้ว่าเนี่ยคือน้ําตาลเพราะมันหวานอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ใช่น้าตาลก็ได้นะกระตุ้นสิ่งเดียวกันได้นะครับเราก็เรียกตรงนี้ว่ากลุ่มนี้ว่าเคมีคอลสติมูลายเนาะเราก็ใช้อันนี้เราจะใช้ประสาทรับรสและประสาทรับกลิ่นเป็นหลักกันเนาะใช่ไหมอาจจะมีบางอย่างเช่นความเผ็ดอย่างเงี้ยความเผ็ดนี่ก็เป็นเคมีคอลสติมูลายเนาะแต่เราไม่จาเป็นต้องใช้ประสาทรับรสประสาทรับกลิ่นเราโดนหิวหนังมันก็เผ็ดนะใช่ปะมันก็แสบอ แต่ว่าสองวนี้ก็จะเป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแมชนิคอลแมชนิคอลก็คืออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันมีมันมีแรงมันมีการขยับของของวัตถุเนาะอย่างเช่นการการได้ยินเสียงการได้ยินเสียงนี้เป็นแม a นิคอลเพราะอะไรเพราะว่าเสียงมันคืออากาศที่สั่นสะเทือนใช่ป่ะแล้วสิ่งที่รับความสั่นสะเทือนเนี้ยก็คือไ,ไอเซลขนที่อยู่ในหูของเราใช่ไหมแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าสมองหรือว่า,าจ,จะเป็นการสัมผัสหรือว่าไม่ใช่แค่การสัมผัสนะเพราะว่าอย่างตอนที่เราเรายืนเราทําท่าทางเนี่ย ไอตัวจอยตัวกล้ามเนื้อของเราอะ่ะก็จะรับไอแมคคันนิคเขรับแรงที่กระทาต่ออวัยวะต่างๆเราที่มีปลายประสาทอยู่เนาะว่าตอนนี้มันมีแรงกระทําต่ออวัยวะนั้นอยู่ต่อผิวหนังเราเรากดมันลงไปใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกเราหยิกเราโดนหยิกเราก็รู้สึกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นแมคชันนิคอลสติมูลไลเนาะทีนี้สิ่งที่เราเซนส์เนี่ยเรียกว่าอนาลซ์เนาะนอกจากสติมูลไลที่เราแบ่งไว้แบบนั้นเนี่ยริ่งมันก็ม,ม,กมีมันก็มีสิ่งที่แบบตัวอย่างเยอะมากเช่น เราอาจจะอเซนส์เทมเพอรเจอร์ก็ได้เนาะเทมเพอรเจอร์ก็คือก็คืออุณหภูมิใช่ป่ะอุณหภูมินี่เอาจริงก็ไม่รู้จะถือเป็นออปติคอลหรือเป็นเป็นเป็นแมคานิคอลดีเนาะเพราะมันการสั่นระเทือนแบบระดับโมเลกุลเอ่อเซนส์ยาเซนส์สารเคมีอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเนาะอ่าทีนี้เราเราแทนที่เราจะใช้เซนส์ที่เป็น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 ภาษาสัมผัสของเราเนี่ยเราเอามันมาสร้างเป็นดีไวซ์อะไรบางอย่างเอามันมาสร้างเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างโดยที่ โดยที่เราอยากจะสามารถวัดสัญญาลนั้นได้เพราะอะไรครับเพราะว่าประสาทสัมผัสของเราอ่ะมันมีความสามารถในการวัดสัญญาลได้แหละเราสามารถจับจับแก้วกาแฟแล้วบอกว่าเฮ้ยไอแก้วกาแฟเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นได้ถูกไหมครับแต่เราบอกอุณหภูมิแน่ๆไม่ได้เราสามารถเห็นหลอดไฟแล้วเอ้ยหลอดไฟนี้สว่างหลอดไฟนี้ไม่สว่างแล้วเราบอกวัดจากตาโอเคมันจะมีคนบอกได้แต่ว่าเราบอกไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยนั้น สิ่งที่เราทำก็คือเราก็สร้างอุปกรณ์ที่ตรวจวัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยที่ใช้องค์ประกอบที่เรามีอยู่ในใน,ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยแหละเป็นตัวเป็นตัวรับสัญญาณหลังจากนั้นเราก็ให้องค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันมันรีพอร์ตหรือมันรายงานสิ่งที่มันตรวจจับได้ออกมานะครับซึ่งการที่มันรายงานออกมาเนี่ยมันก็จะรายงานออกมาเป็นแสงอย่างเช่นปรากฏการทางแสงแก,แก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆเนาะก็จะมีสีสีคืออะไรครับสีก็คือการที่ สิ่งสิ่งนั้นะมันดูดกลืนความยาวคลื่นบางสเปกตรัมบางความยาวคลื่นเนาะแสงสีขาวเรามีอยู่อ่าโอเคมันมันถ้าเราแยกมาดีๆก็จะเป็นสีรุ้งใช่ไหมจัดสีก็ก็แยกได้มากกว่านั้นแต่ว่านั่นแหละถ้าวัตถุนั้นมันดูดกลืนความยาวคลื่นบา,บางความยาวคลื่นเนอ,สสอ,อ๊ะทำไมม,ไม,นนม,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 มันดึงอ่าสีที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนไปเนาะซึ่งเราสามารถใช้ตาเราหรือว่าเราใช้อุปกรณ์ในการ ตรวจวัดอย่างเช่นสเปกโตโฟโตมิเตอร์วัดได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอปิดอันนี้แป๊บหนึ่งออมันดังโอเคเผื่อเดี๋ยวมันกวนโอเคครับฟลูออเรสเซนต์คืออะไรฟลูออเรสเซนต์ก็คืออันต่อไปก็คือฟลูออเรสเซนต์นะครับฟลูออเรสเซนต์ก็คือการที่สารบางอย่างเนี่ยมันสามารถดูดความยาวคลื่นแสงที่มีพลังงานสูงแล้ว คายพลังงานที่ต่ํากว่าออกมาแล้วให้เกิดแสงอีกสีหนึ่งออกมาซึ่งเราสามารถแยกจากแสงที่เราใส่เข้าไปได้นเนาะตรงนี้ก็คือการเรืองแสงเช่นถ้าใครสังเกตเห็นปากกามาร์เกอร์เนาะเราก็เห็นว่าทำไมสีที่สีเหลืองมันสว่างกว่าปกติว่าทำไมแสงสีเหลืองที่เราใส่ลงไปมัน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 น้อยกว่าแสงสีเหลืองมันคายออกมาว่าเพราะว่ามันดูดแสงสีอื่นออกไปเข้าไปแล้วมันดูดมันคายออกมากเป็นแสงสีเหลืองนะซึ่งตัวนี้เราก็สามารถรีพอร์ตได้ด้วยทั้งแบบอาจจะเป็นเฟอร์เซนต์โปรตีนหรือว่าอาจจะเป็น สารที่ให้สีก็ได้ให้ฟลูออเรสเซนต์ก็ได้นะครับอ่าที่สามของแสงก็คือลูมิเนสเซนต์นะครับลูมิเนสเซนต์เนี่ยลูมิเนสเซนต์เนี่ยก็คือการที่อ่องค์ประกอบของเราอ่ะมันใช้พลังงานเคมีแล้วมันคายออกมาเป็นพลังงานแสงนะครับพวกนี้ก็เห็นความสว่างออกมาโดยที่เราไม่ได้มีแสงสาดลงไปตัง้งแต่แรกอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็จะตรวจวัดเป็นสารอย่างที่ตรวจวัดได้ง่ายเนาะแต่ว่ามันก็จะมีการตรวจวัดด้วยวิธีอื่นอย่างเช <c oughs> <ๆ>่นเราอาจจะ ตรวจวัดของตรวจวัดมวลของของอขององค์ประกอบบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่ v ด c วสของเราเนี่ยมันมันไปจับสารอะไรบางอย่างได้มวลมันจะจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถจะใช้วิธีการสั่นพ้องก็คือใช้ใช้อุปกรณ์ในการสร้างคามถี่ที่เป็นเสียง นะครับแล้วก็ดูว่าการสั่นพ้องเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าความยาวขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะความถี่ของเสียงที่มันสั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งตัวเนี้มันก็จะตรวจวัดอะไรที่มันมวลเล็กมากๆาเช่นแบบเป็นนาโนกรัมเป็นพิโครกรัมอย่างนี้ได้นะครับมันจะมันจะมีความความละเอียดสูงมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนใช้อันนี้ในในนอกในชีวิตประจาวันนาะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในล a บนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือพวกอิเล็กโทรเคมีคอลนะครับก็คือใช้ กระแสไฟฟ้าอย่างเช่นถ้าเรามีสารสิ่งเล้าบางอย่างที่มันทําให้เกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทางศักไฟฟ้าเราก็สามารถใช้ใช้โวลเทจเซนเซอร์ในการในการวัดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปเนาะอย่างเช่นเวลาที่เราจะวัดกูโคสในกระแสเลืออะไรอย่างงี้ด้ซึ่งผมจะเอาไว้เป็นตัวอย่างเขาเราให้ตัดไปนะครับทีนี้ไองค์ประกอบที่เป็นตัวตรวจวัดตัวเนี้ ถ้าเราเป็นทำเป็นเบลสเซนเซอร์เนาะปกติถ้าเราเป็นอิเล็กทรอนิกเซนเซอร์เนี่ยอย่างเช่นไลท์เซนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็จะมีโฟโตเซลล์ใช่ไหมสิ่งที่สามารถเจเนเรตโวลเทจได้จากจากจากแสงใช่ปะ่ะถ้าเราทำเบลสเซนเซอร์สิ่งที่เราเอามาใช้เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจวัดเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่มาจมากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นโปรตีนเนี่ยนะครับโปรตีนตัวที่สําคัญที่เราเอามาใช้บ่อยๆก็คือกลุ่มเอนไซม์เนาะเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสารที่เป็นที่มันรับได้ก็คืออซัับสเตรขงมน ให้เป็นโปรดักต์บางอย่างที่บางครั้งเราจะตรวจวัดได้อย่างเช่นอาจจะมีสีหรืออาจจะมีความสามารถในการส่งกระแสไฟฟ้าส่งอิเล็กตรอนออกมาได้แล้วเราก็สามารถตรวจวัดอิเล็กตรอนที่มันส่งมาอะไรอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยมากแล้วก็เจอเกลื่อนมากก็คือสิ่งที่เรียกแอนติบอดีเนาะแอนติบอดีเนี่ยมันคือคอมโพเนนต์มันคือโปรตีนที่มีความสามารถในการจับกับจับกับ โมเลกุลอื่นๆก็คือไม่ได้จับกับโปรตีนอื่นนะจับกับโมเลกุลใดๆตั้งแต่โลหะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันบ้าบออะไรก็ตามเนี่ยแม่งจับได้กับหมดเลยเพราะว่าแอนติบอดีมันมีความหลากหลายสูงมากแล้วก็มีความมีซับสเตตได้ไม่จํากัดน,นะครับเวลามันจับแล้วเนี่ยเราก็สามารถตรวจจับ การตรวจวัดการจับของมันได้ถ้าเป็นใน l a บเราก็จะตรวจด้วยคมนิคอลเนาะแบบจับแลวมวลมันเยอะขึ้นการสั่นมันช้าลงอะไรอย่างนี้หรือว่าเราวาจะตรวจจับด้วยสีโดยใชการที่เราสร้างดีไว้์มาเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันใช้กันยังไงนะเราก็อีกอันนึงที่คนชอบมาใช้ก็คือนิวคลีโอแอซิดเนาะถ้าเราเคยได้ยิน PCR RT-PCR อะไรวะแลมเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยการตรวจหาสารพันธุกรรมเราก็สามารถใช้การจับคู่กันของนิวคลีโอแอซิดเนี่ย ซึ่งมันมีคุณสมบัติที่พิเศษมา,มากก็คือมันมีความสามารถในการเข้าคู่กันแบบจําเพาะมากๆก,ก็คือ A ต้องเข้าคู่กับทีเท่านั้น C ต้องเข้าคู่กับจเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยในการตรวจจับสารพนันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งมักจะเป็นพวกเชื้อโรคนะครับได้ว่าเอ้ตรงนี้เรามีเชื้อที่เราอยากรู้หรือเปล่าใช่ไหมอย่างเช่นการตรวจโควิดเป็นต้นนะครับที่เราสง่งส่งตัวอย่างไปทำพีซีอาร์ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้วันสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือเราจะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งาการทำเบลเซนเซอร์โดยใช้เซลลทั้งเซลล์นะครับซึ่งเป็นโอเคแหละเราก็ต้องจริงๆเราควรจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งตัวด้วเพราะว่ายีสต์มันมีอยู่แค่เซลเดียวเนาะในการที่จะตรวจจับแล้วก็รีพอร์ตมันออกมาเนาะซึ่งกลไกมันจะเป็นทางแบไบโอโลจีมากกว่าเป็นเป็นฟิสิกส์นะครับถ้าเป็นฝั่งเอนไซม์นีบอดี้นิวคลีรอาิอย่างเงี้ย มันจะเป็นฝั่งฟิสิโอเคมีคอลียมากกว่านะครับก็คือมันจะใช้ตัวโมเลกุลนี้แล้วก็ใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์หรือเคมีของโมเลกุลในการตรวจจับนะครับถ้าเราทำเป็นโฮเซลมันจะออกมาปเป็น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 บโอโลจีเลยแหละเป็นแบบเจเนติกเอนจิเนียริงเลยแหละเป็นหลักนะครับอ่ะอันนี้ลองมาดูอ่เบลเซนเซอร์ Bio ที่เราเจอในธรรมชาติในธรรมชาติไม่มีในธรรมชาติเนาะเออจริงๆก็มีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,าให้ดูอ่าไบอเซนเซอร์ Bio ที่เราเจอในชีวิตประจําวันนะครับอ่าที่เราเจอแน่ๆในชีวิตนี้ก็คือ ก็ตั้งสองสามปีที่ผ่านมาแหละอย่างน้อยเนาะก็คือโควิดเทสคิทนะครับ ATK อ่าตัวนี้เป็นแบบเซนเซอร์ที่ใชแอนติบอดีเป็นตัวตรวจจับนะครับอย่างที่เราให้เห็นให้โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วก็แสดงออกมาโดยใช้ประสบปรากฏการทางแสงก็คือสีนะครับอ่าทุกคนลงมาดูว่ามันทำงานกันยังไงเนาะในในไอจุดคิทเนี่ยถ้าเราจําได้เราเอาไอไม้เนี่ยแยงเข้าไปในจมูกใช่ปะแล้วก็ปั่นปันขี้มูกออกมาแล้วเราก็มาใส่ในบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ที่อยู่ในขวดไอหลอดเล็กๆเนี่ยบัฟเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวเหมือนตัวทาละลายอีโปรตีนที่มันอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในขี้มูกเราอะ่ะให้มันละลายออกมาเนาะมันจะได้เอามาตรวจจับได้แล้วเราก็หยดบัฟเฟอร์ตัวนี้ที่มีโปรตีนที่มาจากขี้มูกของเราเนี่ยลงไปในไอเจ้าชุดตรวจตัวนี้ไอไอไอชิปตัวนี้นะครับลงไปในช่องช่องที่มันให้มันหยดประมาณหนึ่งหยดใช่ไหมจําได้ไหมเฮ้ยประมาณสามหยดเออใช่แล้วหลังจากนั้นน้ําที่เราหยดลงไปเนี่ย buffer ที่เราหย่อนไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆแร่ช้าๆปึ๊บจากตรงนี้ผ่านตัว T ผ่านตัว C ตรงนี้มาแล้วถ้ามันดันขึ้นขีดอยู่ที่ตัว T เนี่ยอ่าวแสดงว่ามึงบวกแล้วตรวจติดเชือ้อติดเชื้อไปเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่าส่วนตัว C นี่ก็เหมือนตัว control ว่า้ชุดคิดยังไม่พังนะถ้าเกิดว่ายังไงอ่ะตัว C ก,ก็ต้องขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยอืมไม่ไม่น่าเชื่อถือละมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับก็คือต้องอาจจะต้องหาชุดคิดมาใหม่ อ่านะทีนี้เราลองมาดูว่ามันทํางานยังไงเนาะอ่ะต้องเซน่งแซมเปิลที่เราหยดลงไปเนี่ยก็จะเป็นโอเคถ้าเรากวาดถ้าเราออกถุยออกมาจากปากก็จะเป็นน้าลายเนาะหรือว่าเป็นขี้มูกของเราเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ไอแพ็ I ที่เราหยดไปเนี่ยมันจะมีแอนติบอดีอยู่นะครับแอนติบอดีนี้จะเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะแอนติบอดีคือโปรตีนที่สามารถจับกับอ,องค์ประกอบที่จำเพาะบางอย่างได้ซึ่งอาจจะเป็นโปรตีนไขมันอะมินโน คาร์โบไฮเดรตหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาจะใชแอนติบอดีต่อโปรตีนของไวรัสโควิดเนาะอนติบอดีก็จะจับกับไอตัวโปรตีนที่เราใส่ลงไปนะครับทีนี้อนติบอดีเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราเอามาใส่ลงไปในชุดเนี่ยอนติบอดีเนี่ยเราใส่เราได้คอนจูเกตคอนจูเกตคือการที่เราเอามันมาเชื่อมกับโมเลกุลบางอย่างเนาะคือสารชีว่าโมเลกุลโดยตัวมันเองอะ่ะมันมันไม่ค่อยมีสีหรอกปกติอะ่ะ มันจะใส่สมันจะแบบขาวๆาใสๆส่มันจะไม่มีมันจะไม่มีสีจำเพาะมากอยู่ในพวกโปรตีนบางตัวเนาะเอ่อะฉะนั้นเ้าให้มันมีสีเนี่ยเพื่อเรามองเห็นมันได้เนี่ยเขาก็จะมาเชื่อมกับอนุภาคบางอย่างที่มันมีสีในกรณีนี้เขาเชื่อมกับโกลานพาร์ติเคิลเนาะซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นโกลานพาร์ติเคิลเพราะว่าไอ้เจ้านาโนพาร์ติเคิลที่มันมาจากทองเนี่ยมันมีสีที่ค่อนข้างเข้มแล้วมันไม่โดนมันมันเป็นสีที่ทนมากก็คือ เอามาถ้าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราสมมติเล่าเสื้อผ้าไปตากแดดถ้าเคยถ้าเคยถ้าเคยแบบใส่เสื้อผ้าเก่ามันจะซีดลงเรื่อยๆสังเกตไหมเออแต่อีโกนาโนพาร์ติเคิลนี่ไม่ซีดเพราะสีของมันอะไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากไอตัวโครงสร้างเลยคุณสีของมันมาจากไซส์ของอนุภาาเพราะมันมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ฟอนตัมของสีที่มันอยู่ที่มันอยู่ของมันอย่างนั้นฉนั้นแอนติบอดีตัวนี้ก็จะติดสีติดสีอยู่ซึ่งสีตัวนี้ก็คือโกนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยก็ อย่าไปรู้เลยว่ามันทานํางานยังไงทำใมันมเป็นสีแต่ว่ามันมันเอาเป็นว่ามันมีนมสีนะครับทีนี้การแพร่ของน้ําก็จะพายตัวแอนติบอดีแอนติเจนแอนติแอนติบอดีกับโปรตีนเนี่ยพายไปแล้วก็ไปผ่านสิ่งที่ว่าเทสไลน์เนาะถ้าเราเห็นนี้เทสไลน์ Line, เนี่ยเทสไลน์ Line, ตรงเนี้ยก็จะทำนะัดก็จะมีแอนติบอดีอีกตัวหนึง่งที่จับกับโปรตีนตัวเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในน้ําลายหรือในขี้มุงเรามันมีโควิดอยู่เนี่ยมันมีโปรตีนโควิดอยู่เนี่ยมันก็จะการจับข้ามก็คื ไอแอนติบอดีทั้งสองตัวเนี่ยแอนติบอดีที่อยู่ตรงที่อยู่ที่อยู่ในในไอตัวแผ่นที่เราหยดลงไปแอนติบอดีที่อยู่ตรงเทสไลน์มันจับกับโปรตีนโควิดได้ทั้งคู่เนาะมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวแซนด์วิชเอาโปรตีนโควิดไปตรงกลางแล้วทําให้แอนติบอดีต่อโควิดที่มันมีสีเนี่ยมันค้างอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับไอเจ้าแอนติบอดีที่ค้างอยู่ด้วยการจับแอนติเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ไอเส้นสีเนี่ยสีที่เขาเลตเป็นเสนด้วยสีน้ํางเงินเนี่ยเกิดการ มีสีขึ้นมาเพราะว่ามันสีมันสีมันมันคอนเซนเทรตกันอยู่ตรงนั้นเนาะส่วนที่เหลือก็จะไหลผ่านไปทีนี้ไอ้ลา์ที่2คืออะไรลายที่2คือลายที่บอกว่าเฮ้ยมันมีแอนติบอดีออกมาแนเน่ๆเพราะว่าลายที่2เนี่ยคอนโทรไลน์เนี่ยคือแอนติบอดีที่จับกับแอนติบอดีได้โอเคนะแอนติบอดีที่จับกับแอนติบอดีที่เราใส่ไว้ในไว้ในแพทเนี้ยได้เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยมันมีแอนติบอดีออกมาจริงๆนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แอนติบอดีทีนี้มันทังนะหรือว่าเราลืมใส่ ก็จะเป็นตัวเหมือนกับว่าโอเคคอนเฟิร์มนะว่ามันมีอะไรไหลออกมามันไม่ใช่ออกมาแต่นน้ำเปล่าๆงนั้นการที่ไม่มีเส้นทีก็ไม่ได้หมายความว่าเไม่ได้หมายความว่าเราไม่ติดเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่มีเส้นทีด้วยแล้วไม่มีเส้นซีด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรออกมาเนาะมันก็คือชุดตรวจแบบพังนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักการง่ายๆที่เขาเรียกว่า lateral lateral flow lateral flow strip นะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนไหลไปข้างๆน,น,นะ อันนี้เป็นตัวที่เขาใช้เยอะมากในการตรวจโปรตีนต่างๆเช่นเวลาเราสงสัยโอกอักอยู่ในห้องน้ำาเฮ้ยทอ้องหรอ่าท้องกับใครไม่ใช่เขาก็เราก็จะตรวจโปรตีนที่มันหลั่งออกมาจากทารกนะครับโดยที่เราเราก็จะใช้ชุดตรวจคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่เราสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเราเปลี่ยนอ n t i b o d y ที่ใช้ในการองค์ประกอบทางชีวเคมีน,นั้นๆนะครับ ตันนี้จะเป็นตัวที่เจอบ่อยมากในชีวิตเนาะอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยมากถ้าบ้านใครมีแบบญาติเป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าเออเป็นซะเองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องพกเครื่องที่ใช้ในการตรวจน้าตาลในเลือดใช่ไหมเพราะแบบเอ้ยกินข้าวน้ำตาลขึ้นบอกปักอินซูลินแล้วเข้มดิอะไรอย่างนี้นะ,อะไอ้เจ้าเครื่องตัวเนี้ยเป็นเบลเซนเซอร์ที่เราใช้กันมาแล้วก็มีความแพร่หลายจริงๆแพร่หลายกว่าชุดโควิดอีกนะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานกันหลายล้านคนเนาะกะ็หลักการของมันง่ายมาก ก็คือมันจะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่ากลูโคสออกซิเดสนะตัวนี้จะเป็นเอนไซม์เบสไบโอเซนเซอร์ก็คือใช้เอนไซม์เนี่ยแต่ว่าเอนไซม์ที่มันทำปฏิกิยากับกลูโคสเนี่ยมันจะออกซิไดซ์ออกซิไดซ์คืออะไรครับคือเอาออกซิเจนไปทำปฏิกิริยาก ose, นะูโคสเนาะแล้วได้เป็นสารที่ให้อิเล็กตรอนได้ออกมานะครับทีนี้ สารที่มันได้ออกมาจากเอนไซม์ตัวนี้นอกจากไอตัวโปรดักที่เผากูโคสไปแล้วกลายเป็นกูนคนโคโลโนิกเนี่ยกูโคโทนิกแอซิดเนี่ยก็คือไฮโดรเจนบลอกไซด์เนาะซึ่งเขาสามารถตรวจจับไอตัวนี้ได้เพราะว่ามันมีความสามารถในการให้หรือรับอิเล็กตรอนอยู่เนาะอ่าเขาก็จะใช้อิเล็กโทรดซึ่งเป็นเหมือนคู่ไฟฟ้าในการตรวจจับสักไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนไปที่มันเกิดจากไอสารที่มันที่มันให้หรือรับอิเล็กตรอนได้นะครับอันนี้เป็นหลักการของของเอ่อพวกพวกออกซิโดรีดักเทสเอ่อเซนเซอร์เนาะธรรมดาก็คือ เซนเซอร์ใดๆที่สามารถเปลี่ยนสารที่เราอยากซูว่าสารที่เราอยากจะวัดเนี่ยให้เป็นองค์ประกอบที่สามารถให้หรือรับอิเล็กตรอนแล้วใช้คว้ไวไฟฟ้าตรวจรับได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือมันก็จะเปลี่ยนกูโคสกับออกซิเจนให้กลายเป็นไฮโดรเจนบอกไซด์ซึ่งเราตรวจวัดด้วยคว้ไวไฟฟ้าได้นะแล้วก็กูโคนิกแอซิดนะครับแล้วเราก็ตรวจไอตัวไอตัวไฮโดรเจนบอกไซด์ที่ออกมาเนี่ยว่ามันมันออกมาเยอะแค่ไหนเนาะแล้วเราก็แปลมันมาเป็นค่าว่าในเลือดของเรามีน้ําตาลเยอะแค่ไหนซึ่ง เราจะเห็นว่าทั้งสองอันนี้องค์ประกอบทั้งชีวภาพทั้งสองอันนี้มันเป็นโปรตีนนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกเนาะแต่โปรตีนเนี่ยมันมีความดีอยู่อย่างนึงก็คือทั้งแอนติบอดีและทั้งทั้งเอนไซม์มันมีความจำเพาะสูงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเลือดเราอ่ะหรือในขี้มูกของเราอ่ะมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยเออขี้มูกเราน้ำลายของเราเนี่ยโอ้เกลือแร่โปรตีนไม่รู้กี่ตัวคาร์โบไฮเดรตอีกใช่ไหมหรือว่าในเลือดของเราเนี่ยมีโปรตีนเป็นพันตัวเลยทั้น หรือว่าองค์ประกอบอาจจะมีทั้งไขมันมีทั้งน้ําตาลกูโคสน้ําตาลอื่นๆที่เราดูดซึมเข้าไปในทางเดินอาหารเนาะมีทั้งโปรตีนอื่นๆกดอะมิโนเอ่อกดอะมิโน,โอโอโนโอเอ้ยอะไรเอ้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วเราจะต้องตรวจองค์ประกอบที่เป็นหนึ่งในพันเหล่านั้นนอะเออออกมาให้ได้แล้วตรวจเฉพาะสิ่งนั้นไม่ไปยุ่งในอย่างอื่นใช่ไหมเอนไซม์อ่ะเป็นอะไรที่จาเพาะมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอย่างเอนไซม์ตัวนี้เราใช้เป็นออกซิเดสเนาะก็จะไม่เซนซิทีฟต่อไม่ไม่สามารถทำเกียากยวกับน้ําตาลตัวอื่นได้ ก็ต้องเป็นกลูโคสเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันสามารถแยกแยะอะไรพวกนี้ได้เนาะก็จะเป็นอะไรที่ทําให้มันทาได้อย่างสะดวกเนาะที่ถ้าเราตรวจโดยใช้อะไรบางอย่างที่เป็นสารเคมีมันมักจะ,ะทำปฏิกิริยากับน้าตาลใดๆได้นะอย่างเช่นเรามาทําถ้าใครเคยลองทำเบนเนดิกเทสใช่ปะตอนชิวมอปลายนะทุกคนนะ่าจะเคยเรียนในคาบชีวะหรือเปล่าเอ่ยเบนเนดิกเทสเราทดเแล้วทดสอบแล้วสอบน้ำตาลรีดิวเนาะเราก็ใช้วิธีการออกซิได้มันเหมือนกันเนาะแต่เบนเนดิกเทสเนี่ยฟุกโตสก็ขึ้นกรูโคสก็ขึ้น กาแลกตัวตขึ้นใช่ป่ะมันก็จะมีความไม่จำเพาะอยู่อันนี้คือความดีของแบบเซนเซอร์เนาะเราสังเกตว่ามันเร็วมากเราแค่เอาเลือดอยู่ลงไปบนบนไอตัวสติปเนี่ยแล้วเราก็ปักมันลงไปในเครื่องนะแล้วก็ประมาณไม่กี่วินาทีอตืดขึ้นมาละเพราะว่าอิเล็กตรอนรับสัญญาณได้นะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นโปรตีนเนาะเราสามารถใช้อื่นตรวจวัดก็ได้อย่างเช่นเราใช้นิวคลอิกแอซิดในการจับก็ได้นะอ่ะ ก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็น,ปนอันนี้ขายขายเพื่อนเลยขายงานเพื่อนที่วิสเทคนะครับก็ที่ศร mm ีราชวิเทคเขาทำจริงมันมีเยอะอะไรนี้อันนี้เอาเอา,เอาลองมาเพราะว่านี้เป็นตัวที่ผมรู้เยอะสุดเพราะว่าผมไปช่วยเขาทํานะก็ก็อันนี้จะเป็นชุดตรวจนะครับที่เขาใช้ RPA ในการในการ,ในการเพิ่มจํานวน RPA ก็คือคล้ายๆ PCR เนาะแต่ว่ามันทําในอุณหภูมิห้องได้ก็คือมันจะสามารถเพิ่มจํานวน DNA หรือ RNA ที่มีซีเควนซ์ที่เราต้องการเท่านั้นนะครับสมมุติเวลาเรากวาดคอผู้ป่วยออกมาเนี่ยมันมีเซลล์ผู้ป่วยมันมีแบคทีเรียมีอะไรรุ่รู้เต็ไมไปหมดเลยเต็มไปด้วยสารพันธุกรรมนะครับแต่ว่าเราอยากจะตรวจสารพันธุกรรมของเฉพาะโควิดเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือโอเคเราเราก็ใช้ระบบที่มันสามารถเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมที่มีรหัรหรหสจำเพาะเฉพาะของโควิดได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความเจ๋งก็คือมันใช้ความจําเพาะของอ n เและ DNA ในการเข้าคู่แบบเแบสบนี้ต้องคู่กัแบเบสนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเบสที่อยู่ในบีซีเควนที่เราต้องการเท่านั้นมันถึงจะโดนเพิ่มจํานวนได้แล้วเราก็ตรวจจับมันโดยใชเอนไซม์ที่เขามันจับเอนไซม์ตัวนี้ได้พอเขามันจับไอตัวไอตัวสารนุกรรมตัวนี้ได้เนี่ยมันจะไปตัดตัดสารบางอย่างเนาะซึ่งเคยไม่มีเคยไม่มีฟูเรสเซนเคยไม่เรืองแสงพอตัดปุ๊บแล้วเรืองแสง นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันน้ดนไปนะครับหรือว่าตัดแล้วสามารถตรวจจับได้ด้วยล e ทธิโล่โฟสติปด้วยวิธีคล้ายๆกับอันีิบอดีเมื่อกีนก้น,นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยก็จะเป็นที่ถ้าเป็นถ้าเป็น lateral flow ก็คือใช้วิธีเดียวกันเหมืเมื่อกี้เนาะแต่ว่าใช้อเมโนเอททนี่จะใช้อเมโนอาร์ซิตเราเอออโปรตีนเราใช้เป็น DNA หรือ RNA แทนเนาะก็จะให้ผลคล้ายๆกันนะครับส่วนถ้าตัดแล้วเรื่องแสงก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็เห็นว่าหลอด โคลด positive ก so ็เวลาเราวาส่งก uh, uh, ับ uv ก็จะสว่างขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับนั้นสังเกตว่านี่คือ biosensor device เนะที่มี rna เป็นตัวที่เราต้องการเป็น target ที่เราต้องการจะตรวจนะครับอาจจะใช้ dna ก็ได้อะแต่ในกรณี้เราใช้ rna เนะแล้ว read out ออกมา read out ก็คือ signal ที่มันที่มันที่มันโชว์ออกมา เป็นปรากฏการณ์ทางแสงนะครับทั้งปรากฏการณ์ที่เราเห็นสีบนเส้นเทสไลน์หรือประสบการณ์ที่เราเห็นฟลูออเรสเซนต์ในหลอดนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางแสงทั้งคู่เนาะซึ่งทั้งสองอันเนี้ยเราสามารถวัดได้ด้วยเครื่องหรือตาก็ได้เนาะไอไอตัวเส้นเนี่ยอาจจะวัดด้วยด้วยเครื่องยากนะแต่เราใช้ตามองเห็นเราเราก็สามารถบอกได้ว่าคนนี้ป่วยหรือไม่ป่วยแต่ไอแสงตัวเนี้ยเราก็สามารถใช้เครื่องตรวจได้แล้วสามารถจะคำนวณปริมาณของสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยว่ามีอเนีอ่อยู่เท่าไหร่ได้ว่าคนนี้ใคร รับเชื้อปล่อยเชื้อออกมาเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้นะครับทีนี้อันนึงอันนี้จะเป็นอ่ายท่ายท่ายท่ายกันได้ไหมว่าว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะครับเนี่ยสามสามตัวนี้ใช้ตรวจสิ่งเดียวกันเป็นอเซนเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นเราเราจะเรียกว่าอะไรดีโฮออ์แกนิซึบโอเซ sensor ได้ไหมเออได้นะ,ะน้องหมาน้องหนูแล้วก็พึ่งนะสามตัวนี้ใช้ในการตรวจระเบิดนะครับใช้ในการหาระเบิดเนาะ อผ้ uh, าบนเป็นสุนัขตำรวจเนาะบนซ้ายเป็นสุนัขตำรวจที่เขาใช้ดมหาจริงๆตัวสุนัขตำรวจใช้ดมหาได้เยอะมากเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเทรดมากอะไรจริง,รงเราก็เทรดกันหมดแหละทั้งระเบิดทั้งยาเสพติดแล้วก็อะไรทมันผิดกฎหมายเนาะเออันอันบนขวาคือหนูนะอันนี้คือหนูที่ได้รับเหรียญก้าหานะครับเพราะว่า,าช่วยหาระเบิดหากับระเบิดเนาะหนูมันตัวเล็กเวลามันมันเราสามารถสามารถเทรดแต่ว่า,าเขาเลยประษารับกลิ่นมนะันอะดีมาก นะครับเราเราสามารถเทรนให้หนูมันดมปินระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปหาระเบิดได้โดยที่ระเบิดไม่ทํางานเพราะว่าหนูมันมวลมันน้อยไปเวลามันเหยียบกับระเบิดอ่ะมันไม่ทริกเกอร์ชนวนหรือต่อให้มันทริกเกอร์ชนวนอ่ะหนูตายก็หนูตายก็ไม่เป็นไรนะครับเออจริงๆก็เป็นอนะันนัน่าสงสารเหมือนกันแต่ว่าหนูตัวนี้ก็คือรอดมาได้จนจนกเกษียณน,นะครับอายุประมาณสองปีแล้วเขาก็ให้เหรียญเกาหารมัานหรือว่าอันนี้มีการพยายามฝึกพึ่งนะครับก็คือที่อันนี้เกิดที่อเมริกาเนะเขาพยายามฝึกพึ่งให ดมกลิ่นที ird, น่ที่ระเบิดมันที่สารเคมีที um> ่ใช้ในการทําระเบิดอ่ะมันปล่อยออกมานะครับทีนี้เวลาเขาฝึกเนี่ยก็ง่ายมากเลยเขาเอาเอาเอากลิ่นพวกเนี้ยไปปนกับน้ําหวานเนาะแล้วก็ให้พึ่งไปกินแล้วพึ่งมันรู้เฮ้ยเฮ้ยกลิ่นเนี้ยคือน้ําหวานกลิ่นเนี้ยคือสิ่งที่บอกว่าตรงเนี้ยคือมีน้ําหวานนะครับมันก็จะบินไปตอมเนาะแล้วพอเขาปล่อยพึ่งเนี่ยไปในสิ่งแวดล้อมพึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งมันก็จะบินไปหาอีกลิ่นเนี่ยเพราะว่ามันรู้ว่าไอ้กลิ่นเนี้ยคือสิ่งที่น่าจะมีน้ําหวานอยู นะครับก็เป็นอะไรที่ a m a z i n g ดีเนาะว่ามันเรียนรู้ได้อะไรขนาดนี้มันไปตอมตรงไหนคนก็จะไปตามตรงนั้นว่าอ๋อโอเคตรงนี้มันอาจจะมีสารที่ทําระเบิดได้หรือว่าสารที่มีระเบิดอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของ biosensor เนาะที่ที่ที่เป็น chemical biosensor เลยก็คือใชอ้สิ่งมีชีวิตทั้งตัวในการตรวจจับสารเคมีบางอย่างที่มันปล่อยออกมาในจากจากสารที่ใช้ทำระเบิดหรือว่า,ายาเสพติดก็ตามนะครับ ทีนี้เรามาดูหัวข้อที่เราจะเล่าเยอะๆกันวันนี้ก็คือเซลเบสเบลเซนเซอร์กันเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นเบลเซนเซอร์ที่เราเจอในธรรมชาติเยอะนะครับอทีนี้เราจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องกลุ่มเซลเบสที่ส่วนใหญ่เราจะเจอในแ a บเนาะเราจะไม่ได้เจอในธรรมชาติมากนักแต่ว่ามันเริ่มมีการเอามาใช้ในทำในไม่ธรรมชาติขอโทษครับเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรย่างนี้มากนักเนาะแต่ว่าตอนตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมีคนพยายามจะเอามาใช้ บางบางแอปพลิเคชันอย่างเช่นการที่ดูว่าอาหารมันบูดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมันจะเป็นเซลล์ที่มัน GMO มาเนาะคนก็ยังกลัวกันอยู่ก็ถ้าใครอยู่ฝั่งนโยบายก็อย่าไปกลัวมันเยอะนะครับเซลล์พวกนี้มันมันอยู่ในธรรมชาติไม่ได้หรอกเออมัน e n g i n e e r ร์มาขนาดนี้ส่วนใหญ่แม่งอ่อนแอชิบหายเลยเราแคบเป็นเหนให้มันอยู่ใน l a บได้ก็ไหวแล้วว่าอยู่เฮ้ อย่าเพิ่งตายเลยอะไรงนี้นะครับอ่เซลเบสเซลออนเซอร์ Sell based, er, เนี่ยถ้าเอาดำนิยามแล้วอ่ะมันก็คือเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วเราสามารถแล้วเราเอนจิเนียร์หรือว่าเราทำเขาเรียกว่าอะไรเจเตติกเอนจิเนียร์มันให้สามารถตรวจจับสิ่งเร้าที่อาจจะมาจากภายนอกหรือภายในได้บางครั้งเราให้มันตรวจับสิ่งสิ่งเร้าภายในเพราะว่าเราต้องการจะวัดเขาเรียกว่าอะไรวัด ไอผลของพารเวทที่เราใส่ลงไปในตัวนั้นในตัวเซลล์นั้นเนาะอะไรอย่างนี้แต่อันนั้นอีกเรื่องนึงเอาเป็นว่าส่วนใหญ่มันเป็นภายนอกแหละแต่ว่าบางครั้งเราก็สามารถตรวจจับสิ่งไอสิ่งเราภายในได้เนาะอะแล้วรีพอร์ตมันออกมาหรือแสดงผลของการตรวจจับนั้นอะออกมาเป็นสัญญาณที่เราสามารถวัดได้ด้วยตาวัดได้ด้วยเครื่องหรืออะไรก็ตามแล้วเราบอกว่ามันมีอยู่หรือไม่มีหรือมีในปริมาณเท่าไหร่ได้นะครับ ซึ่งพวกนี้มันมีแอปพลิเคชันที่กว้างมากเนาะอย่างเช่นเราสามารถให้เซลล์เนี่ยตรวจจับอาหารเพื่อหาสารพิษได้เอ้ยอาหารที่เราที่เราเอามาเทสเนี่ยมันมีท็อกซินบางตัวที่ที่เซลล์มันรับแล้วมัน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 ตายหรือว่ามันมันตอบสนองบางอย่างแล้วเราตรวจวัดการตอบสนองนั้นได้หรือเปล่าเนาะนั้นแล้วเราสามารถเอามาใช้ในการเรื่องฟูดเซฟตี้ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เราสามารถเอามาใช้ในการดีเทคพาโทเจนได้ด้วยเนาะเพราะว่าอย่างเซล ระบบอบิมมูนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเรา,าดีเทกเ็กซ์เขาจนินจริง,รงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่เ่อาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่เราใช้กันเยอะมากแล้วเราใช้ในวัคซีนใช้ในยาที่เรามาฉีดผู้ป่วยทุกตัวก็คือเราใช้เลือดของเอออันนี้ไม่ได้ใส่มาเสียได้ลืมเราใช้เลือดของลิมูลัสหรือว่าไอตัวใครเคยกินใครเคยกินแมงดาทะเลบ้างเออเลือดของแมงดาทะเลเนี่ยมีความสามารถในการตรวจจับแบคทีรียสูงมากเนาะแบคทีรียระดับไม่ถึง1ิบตัวใน1มิลลิลิตรอ่ะเลือดสามารถ เลือดของแมงดาทะเลสามารถตรวจจับได้แล้วมันก็จะพอมันจับเจอมันเจอแบคทีรียปุ๊บมันจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วนั้นเราสามารถใช้เลือดของแมงดาทะเลไปหยดลงในลงในแซมเปิลที่เราอยากจะรู้ว่ามันมีแบคทีรียหรือเปล่าอย่างเช่นยาที่ลงมาฉีดคนขอแค่มีแบคทีรียไม่กี่ตัวมันจะแข็งมันจะกลายเป็นวุ้นทันทีเลยซึ่งซึ่งตัวนี้มันก็เป็นโฮเซลเบลเซนเซอร์เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวของแมงดาทาเลในการตรวจจับ ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวที่แบบใช้ในวัคซีนเยอะมากแล้วก็ทำกันจนแมงดาอะเลกซสุนพันธ์อะจนเขาหาต้องหาวิธีอื่นมาแทนนะครับก็เราสามารถใช้ตรวจ human sample ก็ได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราเอามาเช็คได้ว่าเอสารเคมีตัวนี้มีอยู่ในมีอยู่ในฉี่ของมนุษย์มากแค่ไหนหรือมีในน้ำลายมากแค่ไหนนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่สมัยโบราณเนาะอันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเนาะสมัยโบราณเวลาที่เขาจะตรวจว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์หรือเปล่าเขาก็เอาฉี่ของผู้หญิงเนะี่ยฉีดลงไปในคังคกเออ พราะว่าฉี่ของคนที่ตั้งครั์จะมีฮอร์โมนที่หลังมาจากรคเด็กซึ่งสามารถทําให้ขังโครกระตกไข่ได้พอฉี่เข้าไปปุ๊บแล้วเราทิ้งเราเลี้ยงขังโคไว้อีกสองสาวันขังโกจะออกไข่ได้ไปหมดเลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นท้องนะครับก็เป็นเบลเซนเซอร์แบบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ตรวจวัดสัญญาณรีดเอางเราก็คือการตกไข่อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราสามารถใช้ในการตรวจจับสิ่งที่มาในแอมเบรนเมนก็ได้นะครับอย่างเช่นอุณหภูมิเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีคันทาแบคทีเรียที่เปลี่ยนสีได้เมื่ออยู่ในอ่าอวา เอาไปทาแบคทีรียที่สามารถตรวจจับเขาเรียกว่าอะไรนะสารพิษแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับอะไรอย่างนี้หรือเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจโรคก็ได้นะครับแบคที ria เรากินเข้าไปแล้วพอถ่ายออกมาเนี่ยถ้าเรามาเลี้ยงแล้วมันเป็นคโ l ีส i e ีนึงแสดงว่ามันมีโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่เรายังไม่เจอในชีวิตประจาวันบ่อยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันมักจะเป็นพวกเอนจะิเนียร์เนาะแล้วก็คนฝั่งสิ่งไว้อมก็จะกลัวพวกนี้พอสมควรนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญมากๆของเบลเซนเซอร์ที่เป็นเซลเบสก็คือการเอามันมาทำดักดิสคอฟเวอรี่เนาะอ่าดักดิสคอฟเวอรี่คือการที่เราสามารถจะดิสคอ v e เวอร์ยาตัวใหม่ค้นพบยาตัวใหม่จากสารเคมีที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าให้มันมีฤทธิ์เป็นยาตัวนี้ได้นะอ uh, ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวหลักที่ผมใช้ในในงานวิจัยนะครับก็คือเราใช้เซลล์ที่มีตัวรับต่อที่มีตัวรับที่เป็นทาร์เกตที่เราอยากจะอยากจะทรีทด้วยยานะครับ มาทรีตด้วยสารเคมีที่เราคิดว่ามันอาจจะมีฤทธิ์เป็นยาได้แล้วดูว่ามันสามารถจัดการกับตัวรับนั้นได้ยังไงบ้างอาจจะกระตุ้นอาจจะยับยั้งก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ให้เป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นเหมือนกับว่าเบสเฉยๆเพราะมันจะมีคํามคําเนี้ยโผล่ขึ้นมาในงานวิจัยที่เราจะเล่าให้ฟังกันต่อไปเนาะล้วแล้วมันจะเป็นอะไรที่งงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อยากให้ดูว่าเวลาที่แบบเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ใดๆมันตอบสนอง ทันทันทันอยู่เนาะอันนี้เร็วไปเปล่าอ่สาสไลด์ที่เก้าในเวลาสามสิบห้านาทีโอเคยังยังยังไม่แย่อ่ะนะครับก็คือเวลามันตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆเนี่ยอ่ามันจะมีเทอยู่กว้างๆอยู่สามอย่างนีมันจะมีคำที่เรียกว่า limit of detection limit of detection เนี่ยเอาง่ายๆก็คือมันสามารถตรวจจับความเข้มข้นที่น้อยที่สุดแค่ไหนนะครับ ความเข้มข้นของสารที่เราอยากจะตรวจหรือสิ่งเรา่อยากจะตรวจเนี่ยน้อยที่สุดที่มันที่ e b เซนเซอ o r ของเราเนี่ยยังจับได้อะมันยังให้การเปลี่ยนแปลงที่เราวัดได้อะแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีเนาะ limit of d e t e c t i ยิ่งน้อยแสดงว่าโอ้ขอแค่มีนิดเดียวอ่ะกูก็จับได้และรู้แล้ว,ว่ามันมีนะครับอันที่2ก็คือ operating range นะครับก็คือช่วงความเข้มข้นที่อเซ s เซอร์ของเรายังสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้มีเยอะหรือมีน้อยนะครับเพราะว่าทเทิร์นการ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 เขาเรียกว่าอะไร แพทเทิร์นของสิกแนลแพทเทิร์นของสิ่งที่เราตรวจรับได้ตรวจวัดได้จากเบลเซนเซอร์นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของทาร์เก็ตเนาะมันสัญญาณก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆตามความเข้มขน Target, นะ้นทาร์เก็ตเนาะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันแสดงออกสัญญาณมาได้แค่นี้นะครับไอตัวเรนจ์ของความเข้มข้นที่ตรวจจับได้ต่ําที่สุดจนถึงความเข้มข้นที่ตรวจจับได้มากที่สุดแล้วหลังอย่างนี้แม่งไม่เพิ่มสิกแนลแล้วอะไม่ไม่สามารถตอบสนองได้แรงกว่านี้ละ ตรงนี้เลยว operating range เนาะซึ่งถ้าทำเวลเซนเซอร์ให้มันใช้งานได้ในในในแอปพลิเคชันนั้นมันจะต้องอยู่ใน range ที่เราจะใช้อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะตรวจตรวจจับใครเคยได้ยินคำว่าโมลาร์มั้งโมลาร์คือความเป็น,เป,นเป็นหน่วยที่ใช้ในการตรวจจับเขาเรียกว่าหน่วยที่เราใช้ในการคุยถึงความเข้มข้นของสารนั้นใ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 นสารละลายเะนาะเออถ้าสมมุติ <c oughs> ถ้าสมมติเราอยากจะตรวจจับสารที่อยู่ในเลือด ที่มีคอร์บิมพ์นประมาณ1ไมโครโมลร์นะครับ o p e r a t i n g r a n เรของเราจะต้องคร e r คลุมคอร์มพนนั้นจะต้องอยู่ในช่วงที่คอรมเ์พนหน1ไมโครโมลรานั้นเน่ยตกอยู่ในช่วงนี้นะครับไม่อยงนั้นเนี่ยถ้า operating Ran g e อยู่ในช่วง1มิลลิโมลร์ถึง1โมลร์อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยไอคอร์บิมพ์พนน้อยแบบ1ไมโครโมลร์ก็ไม่มีทางเจอเนาะก็หาไม่เจอใช่ป่ะก็คือต่ำกว่า limit of detection แล้วก็ไม่อยู่ในโอเปอเรตพิ้กเรนจ์หรืโม หนึ่งในสิบกำลังสิบสองเออโมพิโคโมล่าแล้วหนึ่งถึงหนึ่งถึงร้อยพิโคโมล่าอย่างเงี้ยเราไปตรวจสารหนึ่งไมโครโมล่าเนี่ยมันยังไงมันก็มันก็เกินนะนะมันก็มันก็ไม่สามารถบอกปริมาณของสารนั้นไนดะ้เพราะมันอยู่ในช่วงที่แบบไวรัเซอร์กูมไปดูว่าจะโดนกระตุ้นเพิ่มยังไงได้แล้วนะประมาณนี้นะครับส่วนดินามิกเรนจ์ดินามิกเรนจ์เนี่ยอ่ก็คือเรนจ์ของสัญญาณความแรงสัญญาณที่มันสามารถคายออกมาได้นะครับ เอว่าไงดีอย่างเช่นเแบบว่าที่ที่ที่รับสัญญาณรับสัญญาณแล้วเลื่องแสงนะครับความการเลื่องแสงที่สูงที่สุดกับการเลื่องแสงที่ต่ําที่สุดเนี่ยห่างกันแค่ไหนนะครับเพราะว่าเอตัวนี้มีความสำคัญยังไงตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการแยกได้ว่าอ๋อตอนเนี้ยมันรับสัญญาณนะอ๋อตอนนี้มันไม่มีสัญญาณนะถ้าไอสองสองช่วงสองช่วงเนี้ยมันห่างกันมากๆไอดันนามิกเรนจ์นี่ยมันกว้างมากมาก เราก็สามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้มีสัญญาณแล้วมีสิกเนลที่เราต้องการจะจะวัดแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าไอตัวดๆอย่าเชนที่มันแคบๆเนี่ยโอารสเตตที่มันเทิร์ออนกับสเตตที่มันเทิร์ออฟอ่ะมันห่างกันิดเดียวอะ่ะเราก็จะเห็นมันไม่ชัดใช่ไหมเราก็จะวัดมันไม่ค่อยได้ใช่ป่ะเออนั้นมันจะมีอีกอันนึงที่จริงๆแล้วอันนี้ก็ก็สำคัญในงานของผมนันก็คือลิก k y e เอ็กซ์เพรสชเนาะก็คือการที่ เบลเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันมันโดยไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีสัญญาณออกมาแบบน้อยๆส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่อบพซูลูเวลาเราใช้ระบบที่มันเป็นไบโอโลจีเนี่ยมันจะไม่ค่อยอบพซูลูมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ yes or no เออมันจะเป็นในในในความเป็น no ในความที่มันไม่มีอะไรอ่ะมันจะมีสัญญาณออกมาอยู่นิดหน่อยนะครับมันคือเขาเรียกว่าการรั่วของสัญญาลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามมินิมัลไลซ์มันทําให้มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เราสามารถเห็น เห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณจริงๆที่เกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเรา้าของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเทอมที่แบบเหมือนเทคนิคขน,นิดนึงแต่ช่างมันเถิดเนาะก,ก,ก,ก็พอเผื่อให้เผื่อให้ถ้าจะเจอก็จะได้ไม่งงนะครับก็ตามมาดูดึงนี้ได้นะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะครับเวลาเราจะสร้างเบลล์เซนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบไอเเเเดียยลป็นนหมืออุดมการของเราเราอยากจะเราอยากจะสร้างเบลล์เซนเซอร์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ เพื่อให้มันเพื่อให้มันสามารถเอามาใช้ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ในทุก biosensor น,นะจริงๆของผมก็ไม่ได้เป็นอย่างก,ก็ก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้ครบทุกทุกข,ข้อตามนี้นะครับที่เอามาทำแคนาบิโนยกันเนาะอ่าข้อแรกที่เราอยากได้ก็คือการที่มันสามารถบอกได้ว่าสิ่งสิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มีหรือมีในปริมาณเท่าไหร่แบบ highly specific highly specific ก็คือ h i g h s p e c i f i c t y ก็คือมันไม่ยุ่งกับอย่างอื่น มันยุ่งกับสิ่งที่เราอยากจะเราอยากจะตรวจวัดอย่างเดียวมันไม่ไปเจอไปตรวจอย่างอื่นแล้วแปลเป็นสัญญาณออกมาใช่ไหมเราอยากจะตรวจคานนาบิโนยเอาอดันไปตรวจโดปามีนซะงั้นน่ะหรือดันไปตรวจกูโคสซะงั้นน่ะก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเออเพราะ,ะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสิ่งเราวัดได้มามันใช่สิ่งที่เราอยากรู้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเบลเซนเซอร์ต้องไฮรีสเปซิฟิกจะต้องมีความสเปซิฟิกจำเพาะต่อต่อแทร็กที่เราอยากจะตรวจนะอันนี้สองเขาอยากให้มันไฮเซนติทีฟ ก็คือ highly sensitive ก็คือมีโอ้โหขอให้มีอยู่แค่นิดเดียวอะก็ก็ก็ให้สัญญาณออกมาแล้ะก็รู้แล้วมันมีใช่ไหมยิ่งมัน s เซน i ิ i ีฟเท่าไหร่ยิ่งสามารถทําให้เราตรวจจับอะไรที่มันมีน,น้อยๆได้นะครับซึ่งบางทีเรากินยาเข้าไป1เม็ดอย่างเงี้ยในเราที่น้ำหนักหกสิบจ็สิบกิโลอย่างเงี้ยมัน d i l u t มากเนาะมันมันก็ต้องใช้สิ่งที่มันสามารถจับสิ่งที่มัน dilute ขนาดนี้ได้นะเออ โอ uh, perating range ต so uh, 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 so 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 ้อง cover application ก็คือต้อง cover คอมเมคนที่เราที่เราอยากจะจับอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะอันนี้สุีกก็คือต้องต้องต้องเที่ยงตรงนะครับก็คือค่าที่ได้ออกมาจะต้องจะต้อง reflect จะต้องเขาเรียกว่าอะไรจะต้องบ่งบอกถึงสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆและมีความแม่นยำสูงอ่าซึ่งตัวนี้มันจะมีความมันจะมี requirement ที่ไม่เท่ากันเนาะก็คือบางตัวอาจจะต้องได้ค่าที่แบบโห มีความแม่นยำป็นจุดทศนิยมแบบหลายๆตำแหน่งบางครั้งเราอาจจะแค่อยากจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีเฉยๆอย่างเช่นติดหรือไม่ติดโควิดก็ได้นะครับแต่มันจะต้อง accurate ก็คือสิ่งที่ได้สิ่งที่วัดได้ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลบวกลบหรือว่าเป็นค่าก็ต,ตามเนี่ยต้องแม่นนะครับอันนี้5ก็คืออันนี้สิ่งที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็คือสัญญาณที่มันคายออกมาโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะต้องต่ําเพื่อให้เราสามารถสามารถบอกได้ว่านี่คือสถานะที่มันโดนกระตุ้นนะนี่คือสถานะที่มันไม่มีอะไร แต่มันมันแค่มีแบบสิ่งแนวมาน้อยๆที่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงนะครับเออซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปเนาะอย่างพวกอเซ s e n s ร์ที่เราทาในยุคเนี่ยจะมี noise อยู่นิดนึงมันจะมีแบบเหมือนกับว่าต่อให้ไม่กระตุ้นเลยมันจะมีสิ่งแนวมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้6ก็คือ stability เนาะ stability ก็ St St คือ b อไบโอเซนเนี่ยสามารถทํางานได้ในในถึงแวดล้อมที่มีความหลากหลายของปัจจัยแวดล้อมเนาะอย่างเช่นผมอยู่ที่กรีซผมใช้ชุดตรวจโควิด ที่อุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่น่าจะ20องศาในห้องเนาะกับผมอยู่ที่ไทยที่อุณหภูมิ35องศาเออแล้วตรวจออกมาถ้าผมเป็นโควิดมันต้องขึ้นเหมือนกันนม่ออกปะเออไอตัวเบลเซนเซอร์ของเราเนี่ยอยากให้มันมีความสเตเบิลมีความสเตนบิลิตี้เยอะๆมีมีความแบบตัเถียนสเสถียนต่อไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่บางทีมันจะในในพวกเซลเบสเบลเซนเซอร์ based, มันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเซลมันมีคว,ม mm. ความเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมคม่อนั้งคขานข้งรุนแรงนะครับอ,อันที่เจดที่เป็น o p ชั o น a l ถ้าเราจะใช้มันกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับอย่างเช่นเราจะเอาเราจะเอาเบลเซนเซอร์ของเรา,เาไปตรวจจับสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายเราเอามันเข้าไปตรวจจับเมื่อมันอยู่ในร่างกายเลยอย่างเงี้ยอ่มันก็จะต้องมีความ compatible กับ environment ที่เป็น biological measurement ที่เราไปใช้นะครับอย่างเช่นสมมุติเราจะเอา glucose measurement ที่เป็น bio sensor เนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายมันจะต้องไม่กระตุ้น immune system ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเมื่อเลือดขาวเราก็จะก่อการอักเสบแล้วเราก็จะร่างกายก็จะฉิกหายเอาอะนะหรือว่าถ้าสมมติเรายีสไปฉีดในร่างกายอย่างเงี้ยเอา bio sensor ที่เป็นยีสไปฉีดในร่างกายก็รับรองว่า p h y ฟ a c t i c shock ตายใน5้นาทีนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอเดียก็คือเราอยากได้สิ่งที่มัน compatible กับไอ biological background ที่เราจะไปใช้ด้วย ช่ไหมหรือว่าเราเอาสมมุติเราเอาออีกอันนึงเอ็กตรีมหน่อยก็คือสมมุติเราเอาแบคทีเรียที่มันสามารถก่อโรคได้มาทําเป็นไบรเซนเซอร์เนาะแล้วเราใส่ลงไปในอาหารเพื่อเซนส์สพิษในอาหารอาหารนั้นก็กินไม่ได้แล้วถูกไหมเออใช่ไม่มเอออันที่แปดจริงๆแล้วอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราอยากจะใช้มันในการตรวจจับแบบคอนติ s, เนียอารเนาะอันที่แปคือการรี u ู a b l e r e รี a ู l e ก็คือก็คือการที่เราสามารถจะ เซนส์แล้วมันสามารถกลับไปสู่สเตตเดิมเราเซนส์อีกอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกสถานะหนึ่งได้ออย่างเช่นอย่างเช่นเรามีพืชบางอย่างที่เวลามันมันได้รับสารพิษแล้วมันจะเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้พืชตัวนี้ก็ควรจะใช้ในการมนจะสามารถรีพอร์สมมุติว่าเราอันนี้คือสมมุติเนาะเป็น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  hypothetical เขาเรียกว่าอะไรซีนว่าเราสามารถสร้างพืชที่จับพี2.5ได้พืชที่จับพ m 2.5แล้วเปลี่ยนสีได้เนี่ย ก็ควรจะเปลี่ยนสีเมื่อมี PM เม2.5เนาะแล้วเมื่อมันไม่มีพ m ม2.5มันก็ควรจะกลับมาเป็นสีปกติใช่ปะ่ะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ระดับพีเมของยูทามันเท่าไหร่อันนี้สมมติว่ามีคนเอนจิเนียร์ขึ้นมาได้เนอะอันนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัติที่เรว่ารี u ู a b เบิลก็ reusable, คือการที่มันสามารถรีคอเวอร์กลับมาสู่สถานะที่ไม่โดนกระตุ้นได้เมื่อสิ่งเ่านั้นหายไปแต่ว่าบาง b บลเซนเซอร์ก็ทําไม่ได้เช่นชุดตรวจโควิดเนี่ยครับเราเราหยดน นะครับแต่ ideally ก็คือเราอยากทํานะอ่ะทีนี้ <c oughs> เรามาดูสิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นสตรอรี่ที่ที่ผมทําตอนปอโทนะครับเมื่อประมาณปี2018 2019เนาะแล้วก็เปเปอร์เพิ่งได้ออกช่วงปี2020เพราะว่า2021ด้วยแหละเออเพราะว่ามันมันเจอโควิดแล้วแหละมันปิดไปเกือบปี นะครับก็ก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่ะเติมทําอะไรไม่ได้เอออ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะคุ้นเนาะเป็นท็อปิกที่เราเจอกันมาในช่วงรัฐบาลโอ้ยตายละเออเนเซนูเออ,เนเอ,อในช่วงของเซน,นูนะครับก็เป็นสิ่งที่คนไทยแต่ก่อน,นมันก็อยู่ในตลาดมืดอะเนาะนก็ก็ก็ค้ากันเป็นเป็นก้อนๆเป็นเป็นเป็นผงเป็นน้ํายาก็ว่ากันไปเป็นบาลนี่ก็ว่ากันไปนะก็ก็คือกัญชาเนาะ เออเรามาลองลองดูดผมว่าคนไทยน่าจะมีพื้นตรงนี้กันเยอะนะครับกัญชากัญชาคือพืชเสพเสพติดนะครับใอย่เถียงนะครับมันเสพติดจริงๆนะครับ <laughs> เออมันมีความมันมีความมันมีวิดดอวินซินโดมจริงๆแต่เอเป็นพืชท,ที่ที่มีผลต่อจิตประสาทนะครับซึ่งจะสร้างสารจำเพาะกลุ่มหนึ่งเราเรียกสารกลุ่มนี้ว่าคนนาบิโนยนะครับแคนนาบิโนย ที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีอยู่สตัวที่คนไทยรู้จักแน่ๆก็คือ TSC กับ CBD นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะแคน,นาบินอย์มันมีเป็นร้อยตัวในต้นกัญชา1ต้นเนี่ยแคน,นาบินอย,ย์เยอะมากแล้วมันมีพาร์ทเวทที่ค่อนข้างยาวเนาะมันระหว่างทางมันจะผลิตสารไ่แปลกมันไม่หมดเลยนะครับทีนี้ตัวที่เราชอบเอามาใช้ก็จะมีอยู่สตัวเนาะก็จะมี TSC กับ CBD เาต่างกันยังไงจำได้ไหม ใครเคยอยู่ในวงการก็น่าจะรู้นะ t h c ก็ทําให้เมาได้นะก็ว่ามันจะทําให้กระตุ้นเราดนรับกัญชาอยู่ในระบบประสา,าททําให้เราเกิดอาการทางจิตแต่ว่ามันก็เอาไปใช้ทํายาแก้ปวดเอาไปทาอะไรนี้ได้เหมือนกันเนาะส่วน CBD ก็จะเป็นตัวที่เราชอบมาบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า,ามัน,ม,น,ม,นมันทำจริงมันทาอะไรแต่ว่ามันเราคงจะไม่ได้ลงไปทางเมดิคอลของกัญชาคเนาะเพราะว่า ในในงานวิจัยเนี้ยเราไม่ได้ต้องการจะเราไม่ได้ต้องการหาคําตอบว่ากัญชามันรักษาโรคอะไรได้รักษาโรคได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอยากจะเราอยากจะแค่สร้างเวลเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของมันได้นะโอเคทีนี้ปกติแล้วเนี่ยโอเคนะกัญชาเราก็บอกแล้วว่ามันเอามาทํานู่นทํานี่ได้นะครับแต่ว่าตัวที่เราเอามาใช้ในเมืองไทยนะที่ที่เรารู้ที่เราเห็นคนออกมาใช้กันนะครับอย่างเช่น มูดเอ่อเรามาสการการไฮก็คือมูดแดนแฮนด์สมิทนะเนอะเอ่อเรามาใช้เพื่อความบันเทิงเพื่อให้เพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับคนเสรกจบัญชาก็ก็เห็นอยู่ว่าก็หัวล้อกันเอิร์ธอาร์กันนะก็ก็เขา,าเขาหาเขาบอกว่ามันแก้ดีเพชชันได้แต่ว่าจริงๆบางทีอะคนที่เสร็จบัญชาดีเพชนกว่าเดิมก็มีนะครับเออมันแก้โรคอิเลสซี่บางตัวไนดะ้แล้วอิเลสซี่คือโรคหลงชา มันมันช่วยลดอาการอาการลมชักได้เนาะเพราะว่าไอ้กัญชามันมีความสามารถในการกดกดการกระตุ้นของเซลล์ประสาทบางกลุ่มนะครับซึ่งถ้าคนที่เป็นโรคลมชักมันเกิดจากการกระตุ้นเซลล์ประสาทกลุ่มนั้นก็จะมันก็จะดีขึ้นนะเนอะเออกัญชามาทำยาแก้ปวดได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกัญชามันเป็นตัวลดความเจ็บปวดธรรมชาติในในร่างกายเออโทษเลยเขาเรียกระบบแคนาบินอยนะครับตัวรับกัญชามันเป็นตัวรับที่ใช้ลดความเจ็บปวดในร่างกายเราอยู่แล้วอ่ากลุ่มสารกลุ่มแคนาบินอยก็แล้วสารกลุ่มแคนาบินอยก็สามารถเอามาทำควบ เขาเรียกว่าอะไรนะยาเพิ่มความอยากอาหารเนาะใครเคยได้ยินมั่งที่เอาใบากัญชามาใส่ในกว๋วยเตี๋ยวแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นนะครับอันนั้นเพราะว่าศูนย์ที่เราใช้ในการควบคุมความหิวเนี่ยจริงมันมีการโมดูลเลตโดยด้วยสารกุ่งคานาบินอยอยู่แล้วเราไปกวนมันทําให้มันเพิ่มความหิวมากขึ้นนะครับอ,อ ใส่ในวงการแพทย์แล้วมาใช้จริงๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับสมองเนี่ยก็คือการที่เราเอามันมายุ่งกับอิมมูนซิสเต็มนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเรามีคนไปค้นพบว่าไอ้ตัวรับกัญชาถึงเราจะคุยกันต่อไปเนาะมันมีการแสดงออกในเนื้อเยื่อที่หลากหลายมากๆมันไม่ได้มีแค่ในสมองอย่างเดียวแม่งมีทั้งตัวเลยนะครับแล้วมันก็มีผลค่อนข้างค่อนข้างชัดกับระบบหุ้มกันนะวนใหม่มันก็จะลดการอักเสบนะน้นก็เอาไปใช้กับโรคที่มี ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบได้อย่างเช่น autoimmune multiple sclerosis ซึ่งเป็น,ปน,ปนโรคที่เกิดการอักเสบในสมองและไขสันหลังนะเนาะแล้วก็พวก c a n อร์แล้วก็ใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันรักษาได้นะมันแค่บรรเทาอาการส่วนใหญ่นะครับเพราะมันไปกดไอ้พวกการอักเสบการตอบสนองไม่เลือดขาวเนาะอาการก็จะเบาลงแต่ว่ามันก็มีปัญหาก็คือมันมีไซเบอรเฟคค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ uh, าไซเฟกของกัญชาที่ชัดเจนก็คือการที่คนติดยากัญชานั้นนะมันดิเพนซอนกลายเป็นว่าคนเลิกไม่ได้เลิกปุ๊บแล้วมีอาการถอนนะครับอีกอันนึงก็คือการที่เกิดไซโครติกซิมตอมคือการหลอนการที่แบบเห็นภาพการอะไรขึ้นมานะครับบางทีก็ก็อันนี้ก็น่กากลัวเหมือนกันแล้วบางครั้งหยุดยาเราไม่หายหนะอันนี้บรระวังนิดนึงหยุดแล้วไม่หายนะครับบางคนเป็นแล้วเป็นเลยนะระวังแล้วก็ดิเพนชันนัคือการที่เอ,อ้ยตอนเราเสพแม่ง ขึ้นมันไฮมันมันมีความสุขแต่ว่าพอเราหยุดปุ๊บเศร้านะครับทีนี้ปัญหาของการใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยเราเราเจอแบบชัดมากๆก็คือว่ากัญชาโดสที่เราใช้กับโดสที่มันเกิดผลข้างเคียงอ่ะมันต่างกันนิดเดียวนะครับเราเราพลาดนิดเดียวเราหยดน้ามันเกินไปนหนึ่งหยดมันก็มันก็หลอนเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนนะบางอันนี้แล้วแต่คนด้วยว่าเซนซิทีฟแค่ไหนนะครับซึ่งซึ่งการที่เราคุมโดสไม่ได้เนี่ย มันทําให้เราต้องหาถ้าเราอยากจะยุ่งกับระบบนี้จริงๆเราอยจะใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงๆแต่เราต้องหาวิธีที่เราจะสามารถลดไซเอฟเฟกของมันได้โดยที่สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรยังสามารถได้เบ n นฟิตของมันอยู่นะครับซึ่งสารที่เราเอามาใช้อะ t c อะมันไม่มีมันคุณสมบัติมันมันค่อนข้างแย่มากเลยเพราะว่าเกินมานิดเดียวมันก็ไซเอฟเฟกมาละหรือต่ําไปนิดนึงมันก็ไม่มีผลและใช่ไหม เราก็ต้องหาวิธีการ Discover หรือค้นพบยาตัวใหม่ใช่ไหมในการที่จะกระตุ้นระบบเนี้ยโดยที่มันไม่เกิดผลข้างเคียงมากนักนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่จะค้นพบยาตัวใหม่เนี่ยเราก็จะใช้เซลล์ที่เป็นเซลล์ของมนุษย์ในการทสนะในการทสว่าเฮ้ยไอสารที่เราอยากเอามาเช็คเนี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายๆายกัญชามันสามารถกระตุ้นตัวรับตัวเดียวกับกัญชาได้หรือเปล่าตัวรับคืออะไรครับคือโปรตีนที่สมองหรือร่างกายของเราเนี่ยใช้ในการ รับสิ่งเรานั้นๆนาะสิ่งเรานี้ที่นี้ก็คือกัญชาเนะเาะเราเรารับของกัญชาเราเรียกว่าแคนนาบินอยด์รีเซปเตอร์นะครับอาบเอาเปภา,าษาอังกฤษนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบที่เราใช้กันในบริษัทยาทั่วไปก็คือเราใช้เซลล์มนุษย์ที่เราสามที่เราเอนจิเนียร์เราเอายีนของแคนนาบินอยด์รีเซปเตอร์ให้มันแสดงออกมากกว่าปกติเนี่ยใส่ลงไปแล้วเราเอาสารที่เราคิดว่ามันน่าจะมีรีสตอร์ต่อรีเซปเตอร์นั้นเนี่ย ไปทสว่ามันมีการตอบสนองหรือเปล่าแต่การทําสิ่งเหล่านี้แมงโคตรแพงเลยก็คือผมก็ไปเช็คชุดตรวจแหลวอันนี้อันนี้คือราคาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วแหละอ่าหนึ่งเพลทเนี้ยหน้าตาประมาณเก้าสิบหกเวลเพลทเนี้ยมันของซิกมาเขาขายอยู่ประมาณสี่พันสามร้อยเดนิสโครเนอร์ก็คืออันนี้ผมใช้เป็นโครเนอร์ผมวนะ่าเพราะว่าผมเรียนอยู่ที่เดนมารนะ์กเนอะอันนี้โครนึงมันประมาณห้าบาทเนาะก็ประมาณชุดหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะก็ก็ก็ถือว่าถือว่าราคาโหดอยู่ เดี๋ยวนี้ยังไม่รวมเครื่องนะครับเครื่องที่ต้องใช้ในการแอสเซย์เครื่องที่ต้องใช้ในการดูผลแล้วก็สารเคมีแล้วก็ตู้เลี้ยงเซลล์ซึ่งราคาหลายล้านนะนะก็โหดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแ l a เล็กๆทําไม่ได้แน่ๆเนาะโดยเฉพาะแ l บ p ที่อยู่ในประเทศที่ขาดคันทรัพยากรนะนะอย่างเราเป็นต้นเป็นสิ่งที่โอเคแลบ ตามโงบาเล็กๆหรือว่าตามมหาลัยที่มันที่เราไม่ได้มีทุนวิจัยมากนะเนี่ยสามารถทําสิ่งเดียวกันได้นะครับก็เราก็ผมก็เอมว่าผมก็เอเสร็จแล้วหลังนั้นเราจะสร้างระบบที่ทํางานเหมือนกันก็คือใช้ตัวรับตัวเดียวกันแต่ว่า low cost เออถูกแล้วก็ง่ายในการจัดการเนาะเพราะแมมมาเลียนเซลล์นี้ถ้าใครเคยเลี้ยงนะครับมันเป็นอะไรที่น่าอมานมากแ <laughs> ม่งขอนคง่ายเลยตู้นี่คือต้องแบบต้องแบบความสะอาดต้อง ต้องนิดเดียวขอนินดเดียวพังอะ่ะเออในขณะที่การเลี้ยงยีสต์ก็คือเลียเล้ยงเลี้ยงไปเฮอะมันม,มีอะไรโตรสู้มันได้หรอกถ้ายีสต์มันลงไปแล้วอ่ะนะแม่งข้าวหมดทุกอย่างอันนี้นั่นเออเพราะฉะนั้นเออเราก็พยายามจะใช้สิ่งที่มันทำทำง่ายกว่าแล้วก็ทําสิ่งเดียวกันได้นะครับซึ่งมันมีอนนันหนึ่งที่เคยทําเมื่อที่มีคนทํามาเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วคนนั้นก็น่าจะไม่รู้กรเกษียณไปแล้วมัง้งเลิกทําไปเลยก็เขาลองเอาไอริชเ,เตอร์กัญชาเนี่ยมาแสแดงออกในยีสต์ด แล้วปรากฏว่ามันแสดงออกได้แล้วมันก็จับสารที่เป็นคนนาบิโนยได้จริงๆด้วยแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาใช้ในแอปพลิเคชันตรงนี้เหมือนเขาทําแล้วเขาก็ตีพิมแล้วเขาก็ค้างไว้อย่างนั้นนะครับยี่สิบปีแล้วก็ไม่มีใครยิมมาเล่นอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็เลยบอกเออโอเคแล้วลองเอามาเช็ตเอามาเอามา,อา,มาลองทําใหม่ซิเราเราเอามันมาปรับปรุงให้มันเก่งขึ้นให้มันสามารถตรวจความเข้มค้นที่ต่ําๆได้แล้วก็รีพอร์ตมันเป็นอะไรที่เราเห็นได้ง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้อะไรออกมานะครับทีนี้ เราเราการที่เราเอามันมาใส่ในยีสต์เนี่ยมันมีความดียังไงอันแรกก็คือมันถูกนะยีสต์มันถูกมากเลยถ้าใครเคยซื้อยีสต์หมักขนมปังแบบยี่สิบสามสิบาทก็ก็ได้นะครับแล้วมันโตเร็วนะครับถ้าเคยเคยเลี้ยงแมมแมมเลเียนเซลล์ฮิวแมนเซลล์เนี่ยน้าคานมากเลยแม่งดับเบิ้ล time หนึ่งวันอะกว่าจะโตสองเท่าใช้เวลาหนึ่งวันในขณะที่ยีสต์เนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็มันก็ดับเบิ้ลแล้วมันก็เพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าแล้วนะครับ แล้วก็ยีสต์เป็นสิ่งมีชิตที่เราสามารถเอนจิเนียร์มันง่ายมากนะครับมีเวกเตอร์มีอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยมีระบบที่เราใช้ในการในการเจเนติกเอนจิเนียริงไม่ว่าจะยีนเข้าเอายีนออกอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนเศษเอาครับได้หมดทุกอย่างเนาะแล้วยีสต์ก็มีความสามารถในการรีพอร์ตรีพอร์ตสิ่งที่มันรับสิ่งที่มันเซนส์ได้ออกมาในหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าเราเอนจิเนียร์มันได้เกือบทุกอย่างนะก็ทําให้เราสามารถสร้างรีพอร์เตอร์รีพอร์เตอร์การที่ มันรายงานสัญญาณที่มันรับได้ออกมาในรูปแบบที่เราอยากได้นะครับซึ่งเหมาะกับแอปพลิเคชันเหมาะก,กับการใช้งานนั้นๆน,น,นะครับอ,อันนี้คือ aim มเนาะที่เราที่เราตั้งขึ้นมาเนาะว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คืออันแรกที่เราจะเราจะ,เราจะสร้างย e a s t b a s เ d c a n n n b i n น i d biosensor คือ b i o อเซนเซของสารกลุ่มค n นบิโนย์เนี่ยที่ทำงานบนยีสต์ให้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพยายามจะ Optimize มัน Optimize คือทำให้มันเก่งขึ้นนะครับ ก็คือโดยการทําให้ทําอะไรก็ได้เพิ่มเซนซิฟิวิตี้คือคืออันนี้คือเป้าหมายสามเป้าเนาะเมื่อกี้เราเราเล่าให้ฟังถึงไอเดียเบลลเอ่อบลเซนเซอร์ก็คือเบลเซนเซอร์ที่ที่ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราอยากได้แต่ว่าจริงๆมัน,มนไม่มันไม่ได้หรอกงั้นเราจะตั้งเป้าแค่นี้พอเนาะสามอย่างือเพิ่มเซนซิฟิวิตี้ทำให้มันสามารถตรวจค,นคน้นๆํำๆได้นะครับเราเพิ่มสัญญาณรีดเอาก็คือเราเพิ่มความแรงสัญญาณที่มันคลายออกมาแล้วเราก็ลดไอ้แบ็กกราวด์มันเนาะเพื่อจะให้สิ่งที่เรารีดมันเคลียร หลังจากนั้นเราก็จะสร้างรีพอร์เ r อร์ซิสเต็ที่ที่เป็น Reporter System อื่นๆนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการในการแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับทีนี้อ่ะอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาปูเบสิกให้ช้าๆนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรที่คนที่ไม่ได้มาจำเพาะทางนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าเราจะค่อยๆค่อยๆไล่กันไปเนาะอันแรกเรามารู้จักองค์ประกอบแรกที่เราจะใช้ก่อนนะครับ องค์ประกอบแรกที่เราจะใช้ในการสร้างแคนาบิโนย์รีเซพเตอร์แคนาบิโนย์ไบโอเซนเซอร์ก็คือตัวรีเซพเตอร์ที่เซนส์ต่อแคนาบิโนย์ต่อสารที่มาจากกาัญชาเนอะอมซึ่งรีเซพเตอร์กลุ่มนี้เราเรียกว่า g p r o t ตีนคัปเปิลรีเซพเตอร์นะครับ G p โปรตีนคัปเปิลรีเซเตซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปเนอะมันคืออะไรมันฟังก์ชันยังไงนะครับมันมีความพิเศษยังไงเนอะแคนาบิโนย์รีเซพเตอร์ในร่างกายเรามีอยู่2ตัวหลัก นะครับบางคนอากิว่ามี3แต่ว่าตัวที่3มันยังไม่เคลียร์ว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่านะมันเพิ่งเดียวแฟนไนซ์มาไม่นานเอาเป็นว่ามีอยู่2ตัวก่อนเนาะ,ะสิ่งแรกตัวแรกที่เราใช้ที่เราเจอกันมาตั้งนานละเราก็ใช้กันมาตลอดก็คือคานาบิโนย์รีเซปเตอร์ไทป์1หรือ CB1 รีเซปเตอร์เนาะตัวนี้คือตัวที่ทําให้คนเสพกัญชาแล้ high นะครับเพราะว่ามันเอ็ก e s เพรสอยู่ในมันแสดงออกอยู่ในสมองและไขสนันหลังเนาะอยู่ในระบบประสาท CB1 receptor เป็นตัวที่ทำให้เกิดผลทางจิตปตระสาทกัญชานะครับสแสดงออกในสมองเยอะนะ CB2 receptor คือ receptor ตัวที่เรามาเจออีกตัวหนึ่งทีหลังเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นญาติกับ receptor ตัวแรกแต่ว่าการสแสดงออกมีความหลากหลายมากกว่าก็คือสแสดงออกในอวัยวะเกือบทั้งตัวเลยนะครับโดยเฉพาะในเลือดขาวนะซึ่ง CB2 receptor ตัวไท2เนี่ย cannabinoid receptor ไท p 2เนี่ย มันเป็นตัวที่ใช้ในการยับยั้งการอักเสบนะครับเออแล้วมันมีความสามารถบางอย่างในการเหมือนกับว่าโปรเทสตว่าตัวนี้คือตัวที่เราพยายามจะกระตุ้นเพื่อให้มันให้มันมีผลทางการแพทย์นะครับก็คือลดการอักเสบเอ้ย neuroprotective ก็ว่ากันไปนะครับฉนั้นเอ,อ,อ,ไ,อไอตัวรีเซพเตอร์สองตัวนี้อ,อ ในทางการแพทย์แล้วอะจริงๆแล้วอะเราใช้รีเซพเตอร์สองตัวนี้ตลอดเวลาเนาะก็คือในร่างกายเราก็จะมีสารที่เป็นลิกแอนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นรีเซพเตอร์สองตัวเนี้ยโดนหลั่งออกมาตลอดเวลาเราเรียกมันว่าเอนโดคาบินอยด์เนาะซึ่งจริงๆแล้วอะในทางการแพทย์ในชีวิตประจำวันเราก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการยุ่งกับส,สารกลุ่มนี้ตลอดเวลาถ้าเราเห็นชื่อของเมดิซีนข้างบนเนี้ Many Medicine ยแทร็กเก็ตออฟ e มทช์เมนเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามียาอยู่ตัวหนึ่งที่เราคุ้นมากๆเลยก็คือพาราเซตามอลอะซิตามิโนเฟน ก็แต่ก่อนเนี่ยพาราเซตามอลเป็นยาอะไรเอ่ยยาอะไรเอ่ยก็คือยาที่เออยรู้แหละว่ามันแก้ไขได้แก้ปวดได้มันแก้ยังไงวะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเมคคาเนซึมมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีคนไปเจอว่าเมคคาเนซึมมันเนี่ยน่าจะเป็นการที่มันทําให้ร่างกายของเราอะ่ะสลายสารที่กระตุ้น CB1 กับ CB2 ได้น้อยลงก็คือสลายได้น้อยสลายช้าลงก็คือเก็บได้เยอะขึ้นนั่นแหละมันไปยับยั้งการสลายแคนนาบินอยด์ในร่างกายเอนโดแคนนาบินอยด์กลุ่มที่เป็นอ,อันมณ์ดมายอะไรพวกเนี้ในร่าาางกายทํให้ ทำให้มันมีการเขาเรียกว่ากระตุ้นรีเซพเตอร์สองตัวนี้มากขึ้นนะครับซึ่งผลมก็คือลดการลดความเจ็บปวดแล้วก็แล้วก็ลดการอักเสบเนาะแล้วก็จะมียาอีกสองตัวนะครับที่เคยอยู่ในตลาดแล้วตัวหนึ่งโดนถอนแล้วก็คนไปโดดตึกก็คือโมนาแบนด์ลิโมนาแบนด์นี่เป็นเป็นยาอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่ายารดความอ้วนเออเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกนะว่าคาบินอยด์เนี่ยเป็นสารจาก c a n าบิสเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราหิวมากขึ้นเนาะใช่ป่ะถ้าเราถ้าเราไปกดมนะันอะ ถ้าเราไปยับยั้งระบบเนี่ยเราก็จะหิวน้อยลงใช่ไหมถูกไหมเออผลข้างเคียงมันคืออะไรครับคนที่ทดลองยาแม่งไปโดดตึกครับเขาก็เลยถอนยาออกจากตลาดเออคนที่ใช้ยามันมีมันมันมีโอกาสเกิดซึมเศร้าสูงเพราะว่าอนาบินอยก็ทําให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยใช่ไหมเอออีกตัวนึงก็คือโดนาบิอนนะครับก็คือไอ้นี้คือ THC เลยนะครับซึ่งเขามีการใช้ในการอท e ี t ผู้ป่วยที่คืออันนี้เป็นท s c บริสุทธ์นะครับ ไม่ใช่น้ำมันกัญชานะเป็นสารบริสุทธิ์ของ THC ก็ใช้ในการทรีตผู้ป่วยที่เป็นบางโรคที่อย่างเช่น multiple sclerosis หรือว่าใช้เป็น alternative ในในในผู้ป่วยโล้มะเร็งที่มีความเจ็บปวดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้กันเยอะมากนะเนาะเ,เ,เดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงร receptor แล้วเนาะเราจะลงจองเจาะลึืงนิดนึงเพื่อให้เข้าใจของฟังก์ชันของ receptor ตัวนี้นะเนาะ r e c e p t ร r ท,ที่เราใช้ในการรับกัญชาเนี่ยอยู่ในเป็นโปรตีนนะครับ ในกลุ่มที่เราเรียกว่า G- โปรตีนคัพเปอร์รีเซปเตอร์นะครับ G- โปรตีนคัพเปอร์รีเซปเตอร์ทำไมเรียกว่า G- โปรตีนเพราะว่าโปรตีนกลุ่มนี้มันจะยุ่งกับสารเฉพาะนิวเคลียสนิวคลีอิกแอซิดเขาเรียกว่าอะไรวะนิวเคลียไทตัวหนึ่งเรียกว่า GTP นะครับกรูโนซินไทรฟอสเฟตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงตัวรีเซปเตอร์กลุ่มนี้เป็นยีนที่เป็นรีเซปเตอร์กลุ่มที่เราเจอเยอะมากใน <c oughs> ในยูคาริโอตนะครับยูคาริโอตคืออะไรครับคือสิ่งมีชีวิตที่มีมนะิวเคลียสเนาะ รีเซพเตอร์ตัวเนี้ยถ้าเรานับนะครับในร่างกายในเขาเรียกว่าอะไรในจีนมนุษย์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีรีเซพเตอร์กลุ่มนี้ประมาณเจ็ดร้อยตัวเยอะมากเนาะเออก็คือมันเซนอะไรเกือบทุกอย่างเลยอะสังเกตว่าในตาเราตอนที่เรารับแสงได้นะครับเราใช้รีเซพเตอร์ตัวนี้เป็นตัวรับแสงเขาเรียกว่าโรดอปซินเนาะใครเคยได้ยินมาตอนเด็กๆโรดอปซินคือโปรตีนที่ใช้ในการจับแสงในตานะครับส่วนในจมูกข,ของเรา รีเซพเตอร์ที่เราใช้รับกลิ่นรีเซพเตอร์ที่เราใช้รับกลิ่นทุกตัวเป็นตัวนี้หมดเป็นกลุ่ม G Pro ร e i n c o u p l e ร์รีเซพเหมดเรามีรีเซพเตอร์รับกลิ่นอยู่ประมาณสา0ร้อยกว่าตัวนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีประมาณเกือบพันแต่ว่ายีนมันพังถ้าเราไปขุดดีๆในจีโนมคนจะมีแบบซากรีเซพเตอร์รับกลิ่นไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันพังหมดละเราเหลืออยู่ใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ฮอร์โมนหลายๆตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่น ฮอร์โมนโกนัทโทรฟินคือกลุ่มที่ทําให้เราตกไข่อ่มฮอร์โมนกลุ่มกูคา้อนที่เราที่เป็นตัวต้านอินซูลินนะเนาะฮอร์โมนกลุ่มที่ทําให้เราสีผิวเข้มขึ้นหรือจางลงก็คือกลุ่ม MSH เมลานอไซซ์ซิมูเลติงฮอร์โมนกลุ่มที่เป็นอ่เมลาโทนินเมลาโทนินก็คือตัวที่ทําให้เราหลับตอนกลางคืนนะครับเซโรโทนินโดปามีนเอ้ยอะไรเอ้ยนะนออพิเนฟรินอ่กลุ่มที่ทําให้เราทินพร์ติกเราทํางานนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มนี้หมดนะครับจะสังเกตว่ารีเซพเตอร์ที่ที่เราใช้เนี่ยฮอร์โมนรีเซพเตอร์เนี่ยเกินเจ็ดปดสิเปอร์เซ็นเป็นรีเซพเตอร์ที่เป็น GPCR นะครับแล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือมันมี blood pressure receptor นะครับซึ่งมันเป็น GPCR แปลกๆที่สบที่ามารถสามารถเซนส์การยืดหดของของไอตัวเมมเบรนที่มันอยู่ได้อันนี้อันนี้ไม่พูดถึงนอะเ่าให้ฟังเฉยๆจริงมันเซนส์อะไรได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ GPCR เนี่ยเป็นอะไรที่ ที่ที่มันมันมันเซนได้หมดเลยอ่ะเพราะั้นถ้าเราสามารถเอามันมาใส่ในยีสต์ได้เนี่ยเราสามารถทําให้ยีสต์มันเซนอะไรก็ได้อะประมาณนั้นนะครับแล้วมันมีดรับที่าร์เก็ตไอตัว GPCR นี้เยอะมากไอตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือแอนติฮิสตามีนเนาะใครเคยเป็นภูมิแพ้มันคัดจมูกบ้างครับนะครับก็ก็จะใช้ยาที่แอนติ GPCR ที่มันจับกับฮิสตามีนได้อะนะเอออ่ะนี่คือโครงสร้างของมันนะครับโครงสร้างมันเนี่ยเซ c e p t ร r ตัวเนี้ด้วยความที่มันอยู่บน m e มเบรนเมมเบรนี่คือเยื่อหุ้มเซลล์เนาะ มันก็จะมีส่วนที่เป็นอัลฟาเฮลิกยู่7อันนะครับเขาเรียกว่าเซเว่นเพาส์ทรานส์เมมเบรนโปรตีอันนี้เป็นเเททคนิอมถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่บนเมมเบรนนะครับแล้วมันก็จะมีไอวงวงหลุบๆอยู่7-8แอันนะครับก็สิ่งที่ทำให้เราเรียกมันว่า GPCR คือวิธีการส่งสัญญาณของมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า G โปรตีนนะครับรีเซพเตอร์ตัวนี้ทำงานเองไม่ได้ โอเคป่ะ okay มันไม่สามารถส่งสัญญาณเข้าไปในเซลล์เองได้มันจะต้องมีคู่หูนะครับคู่หูของมันจะเป็นโปรตีนพิเศษที่ฟังก์ชันโดยการจับกับ GTP ไม่ทันไม่เป็นไรนะอันนี้เอาเป็นว่ามันจะมีต้องมีคู่หูนะครับคู่หูของมันฟังก์ชันโดยการจับกับ GTP หรือ GDP แล้วออกฤทธิ์นะครับคู่หูของ GPCR เนี่ย จะมีอยู่3ตัวนะครับเรียกว่าอัลฟาบีต้าแล้วก็แกมมานะครับเรา3ตัวนี้ก็จะจับกันเป็นเป็นก้อนเป็นคอมเพล็กซ์นะครับเรียกว่าเฮตโทไทรเมอริกจีโปรตีนนะครับก็เป็นอัลฟาบีต้าแกมมาคอมเพล็กซ์นะทีนี้เวลามันโดนกระตุ้นนะครับเวลาเวลาไอตัวรีเซพเตอร์ที่มันจับอยู่ไอก้อน3ก้อนเนี่ยมันโดนกระตุ้นมันก็จะเดี๋ยวเราจะมีมีแม็กซ์ใครซึ่งไม่ดูทีหลังนะเนาะมันก็จะไปทาให้ไอก้อน3ก้อนเนี่ยระเบิดออกจากกันตุ้มนะครับแล้วก็ ก็จะออกมาเป็น2ก้อนนะครับก็จะกลายเป็นก้อนที่เป็นอัลฟาก้อนหนึ่งแล้วก็ก้อนที่เป็นเบต้าแกรมมาสก้อนหนึ่งเป็นอย่างจับกันอยู่เนาะแล้ว2ก้อนนี้ก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่นะครับก็คือส่งสัญญาลกณกันไปตามทางตัวเองนะครับอ่าทีนี้ไอ้เจ้าอัลฟาเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับอัลอะเบตา้าเบต้าก็มีเบตา้าแกรมมาก็มีอยู่เยอะมากเนาะแต่ส่วนใหญ่ันี่ยออกคล้ายๆกันอัลฟาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มันแตกต่างนะครับไอ้ตัวอัลฟาซับยูนิตนะครับ,รบซึ่ง ในร่างกายของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าตัวถ้าจะไม่ผิดนะก็จะสามารถพาสิกเนลที่มันเอาที่มันได้รับมาจาก gpcr เนี่ยไปส่งตามพาสเวยต่างๆที่ไม่เหมือนกันได้ทําให้เกิดความแตกต่างของทําให้แต่ละเซลล์เนี่ยซึ่งใช้อลฟาคนละตัวเนี่ยแสดงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับตอลรีแกนตัวเดียวกันไม่แต่ว,ตว,ว่าไอเบต้าจะมานี่คือมันแชร์ด้วยกันหรอในเซลล์เดียวกัน บิตาแกรมมาอ่อมันจะมีความแชร์ได้เยอะมากพี่คือส่วนใหญ่อะในนอย่างนี้เวลาถ้าเกิดในหนึ่งเซลล์มีหลายกลไกมันไม่แย่งแย่งแย่งแยแยนกันตีกันที่หายเลยใช่เราถึงไม่ใช้เราถึงอันนี้คือข้อเสียหนึ่งของการใช้ของการใช้ G P C R เซนเซอร์ในเมมโมในมัมมาเลนเซลล์คือแมมมาเลนเซลล์อ่ะด้วยความที่มันไม่เคยหยุด Express ส G P C R เลยเว้ยคือมันมี G P C R อยู่สักอยู่เจ็ดร้อยตัวใช่ไหมมันจะ Express อยู่ประมาณสิบยิบตัวตลอดเลยไอ้พวกตัวที่เป็นเบสิกเบสิกอ่ะ มันจะมันจะเอ็เพสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาลมันจะตีกันแล้วบีตาแกรม่ามันใช้มั่วมันใช้มั่วคือเอลฟาส่วนใหญ่อ่ะมันจะจับแบบบีตาแกรม่าตัวไหนก็ได้มันมีความมั่วของมันอยู่เออแต่ว่าแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวเลือกว่าสัญญาลจะไปทางผัดเวไนเนี่ยคือการที่ gp c r ตัวนั้นๆเลือกจับกับเอลฟาไหนใช่ป่ะใช่ใช่ใ่แต่ว่าพอมันใช้พอมันพอมันแชร์กันั๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะแย่งกันถูกป่ะหมายความว่าถือว่ามันสัญญาลส่งไปทางนึงปุ๊บอีกนมั็จะ สัญญาณว่าจะไม่ไปเพราะว่ามันดบาง <GP. S 1> ทีมันไปคู่พี่บางทีมันไปคู่อย่างเช่นอย่างเช่นว่า g ีอ่าจีพีบางตัวส่งไปได้ทั้ง g ีเอลฟาเอทั้งเอออรคิวเพราะนั้นมันก็จะได้ทั้งไซคิกเอ็มพีทั้งแคลเซียมเลยเออออกมาทั้งคู่<ด>เลย,ยคือ,ค,อคือมันเป็น g ีพีอเนี่ยเป็นอะไรที่กะหลี่มากก็คือแบบมัน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 มีความจำเพาะที่งงงงคือ,อ ตามทฤษฎีแล้วอ่ะ GPCR หนึ่งตัวก็จะคู่กับ G alpha หนึ่งกลุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่ความแตกต่างในความสามารถในการกระตุ้นแต่ละกลุ่มอ่ะคือกระตุ้นแต่ละกลุ่มได้ไม่เท่ากันเออมันไม่ได้แบบจำเพาะขนาดนั้นคือที่ที่เราเอามาเทสอะคือ GPCR อย่าง c นนาบินอยของเราเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังต่อนะว่ามันมันคือ c a n n น b i n o ของเราซึ่งมันควรจะกระตุ้นเฉพาะ G alpha i ใช่ปะ กระตุ้น G a l อลฟาของยีสก็ได้กระตุ้น G a l อลฟาก็ได้ G Alpha Q ก็ได้จะะตุ้น G ีเอลฟาตอรี่ก็ได้มันไปได้หมดเลยแต่ว่ามันมีความสามารถในการกระตุ้นแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันอืมก็คือมันซิ g เ a l ลลิมันมีความซีเล t i v e พอสมควรแต่มันไม่ร้อยเอร์เซ็นตพี่อืมนะครับก็คือก็คือเอาเป็นว่ามันซิ g เก l ลไปได้สองทางนะไปได้ทั้ง G a l อลฟาแกรมเอลฟา ซึ่งจะดงเราสีสัญญาณที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบีต้าแกมมาซึ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือแต่ละเซลล์อ่ะมันมีคอมเพล็กซ์มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีองค์ประกอบของอัลฟาบีต้าและแกมมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลามันรับสัญญาณจากตัวรับเดียวกัน่ะผลของแต่ที่ได้กับแต่ละเซลล์อ่ะบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ก็อันนี้เป็นอะไรค่อนข้างคอมเพล็กซ์เนาะก็เป็นว่ามันสัญญาณผ่านสามตัวนี้นะครับปกตินะทีนี้ เราเรามาดูว่า East, อีกอีก้ีอนเนี้มันจะเอามายุ่งกับยีสต์ได้ยังไงนะเนาะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ายีสต์น่ะมันใช้ไอตัว g p พีซําทำอะไรนะยีสต์เนี่ยเป็นตัวยีสต์ที่เราเอามาใช้นะครับเป็นตัวที่เราใช้หมักขนมปงังหรือใช้หมักไวน์หมักเบียร์หมักเหล้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเรียกว,ว่าซัคคารอมิซิสซีลิวิซีนะไอเจ้ายีสต์หมักไวน์เราเนี่ยเวลาเราเอามาใช้มันมีวงจรชีวิตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ในอีลูย ก็ยีสต์ที่เราเอามาใช้มันจะมีวงจรชีวิตช่วงที่มันเป็นแฮปพลอยกับช่วงที่มันเป็นดิพลอยเนาะโอเคปะคุณคุณไหมแฮปพลอยดิพลอยคือแฮปพลอยคือมีมโครโมโซมอยู่แค่แค่ชุดเดียวหรือปะดิพลอยคือมี2ชุดนะครับยีสเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอยู่เนาะอ่ารู้เรื่อการเมทติ้งนะครับโดยการที่ยีสต์สเพศเมื่อมันมาเจอกัน มันก็จะ have sex กันมันก็จะคุยกันว่าอ้าวกูเป็นเพศแอลฟาอ้าวกูเป็นเพศเออันนี้มันมีพี่เพศอยู่สองเพศเนาะเรียกว่าเพศเอกับเพศแอลฟาเพราะว่ามันไม่มีความเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเนาะเราก็จะไม่เรียกว่าเฮ้ยตัวเมียตัวผู้ไม่ใช่มันมันจะแค่เอกับแอลฟานะอ่าถ้ามันเจอเพศตรงข้ามมันก็จะคุยกันแล้วมันก็จะฟิวกันกลายเป็นเซลล์เดียว fertilization นะครับแล้วก็กลายเป็น deploy use ขึ้นมาแล้วก็สามารถแบ่งตัวต่อได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขาดอาหาร มันจะเกิดสิ่งเรียกว่าไมโอซิสนะครับก็คือกลับไปเป็นแบ่งเซลล์อะกลับไปเป็นดิพอลเป็นแทบพอย์เหมือนเดิมนะครับเหมือนการสร้างสเปิร์มหมือนการสร้างเอของเราเดียวยีสต mm ์ hmm. มันไม่มีสเปิร์มไม่มีเอไงด้วยความที่มันเป็นแค่เซลล์ hmm. เดียวเนาะทีนี้ยีสต์มันจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยตอนเนี้ยฉันเจอกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคู่สร้างคู่สมสิ่งที่เราก็หากันมานานอะไรอย่างนี้แล้วนะครับยีสต์มันสื่อสารกันระหว่างเพศได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟีโรโมนนะครับ ฟีโรโมนของยีสต์นะครับสิก็คือโปรตีนหรือสารเล็กๆเนี่ยอันนี้มันเป็นโปรตีนทั้งคู่แหละโปรตีนที่มันหลั่งออกมาจากแต่จากไอเพศเอลฟาและเพศเอนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ยีสต์อ่ะเพศเอก็จะหลั่งโปรตีนที่เรียกว่าเอเอฟ t กเตอร์ออกมานะครับส่วนเพศเอลฟาก็จะหลั่งโปรตีนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเอลฟาแฟกเตอร์นะครับเป็นโปรตีนตัวเล็กๆนะครับซึ่งจะโดนตรวจจับได้โดยอีกเพศหนึ่งเนาะ เ้นเพศ A ก็จะสร้างโปรตีนที่เป็นอัลฟาแฟกเตอร์และสร้างรีเซพเตอร์หรือตัวรับต่อเอทอดเอแฟกเตอร์ทษดและสร้างตัวรับต่ออัลฟาแฟกเตอร์นะครับในทางโมเลินข้ามกันเพจอัลฟาจะสร้างอัลฟาแฟกเตอร์ปล่อยออกไปและรับ A อแฟกเตอร์ได้เนาะเพื่อให้มันสามารถรับรู้การมีตัวตนของเพศตรงข้ามได้นะครับพอมารับรู้เสร็จปุ๊บสิ่งที่มันจะทําต่ออะไรก็คืออะไรครับมันก็จะงอกอวัยวะเพศนะ <laughs> เหมือนไหม เรี่ว่าชมูชมูเป็นเหมือนส่วนที่เซลล์มันยื่นออกมาเพื่อไปควานหาอีกคูอก่อีกตัวหนึ่งว่าคู่ของฉันอยู่ที่ไหนเนาะ,อ,ะอันนี้คือภาพที่ผมถ่ายเองนะครับจากกล้องอยุรหัสโดยที่ใช้โปรตีนเลืองแสงไปแท็กไว้ที่เซลล์วอลเนาะเพราะฉะนั้นเซลล์วอลของยีสต์ตัวนี้ก็ที่ผมที่ผมเลี้ยงเนี่ยก็จะเลืองแสงได้นะครับเราก็จะสามารถเห็นตรงผนังเซลล์ของมันได้นะเป็นเซลล์เขียว อันนี้คือช่วงที่เราเอามันมา have sex กันนะครับก็จะเห็นว่ามันมงอกชมูกมาเนาะก็คือจูยีสนั่นแหละทีนี้ฟีโรโมนเนี่ยที่เราหลั่งออกมาจากยีสแล้วก็รับโดยยีสตัวหนึ่งเนี่ยมันคุยกันม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 ันคุยกันยังไงนะครับเราก็จะมาดูกันฮัลโหลฮัลโหลโทษน,นะเออโอเคซอยนี้แหละอ่ะทีนี้เราลองมาดู p a t เ w a y คร่าวๆกันนะครับว่าในยีสเนี่ยพอมันรับฟีโรโมนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ฟิโรโมนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเอลฟาหรือเอก็ตาม,มานะครับจะโดนรับโดยตัวรับกลุ่มที่เราเรียกว่า g p พ r รีเซปเตอเหมือนกันเนาะงั้นยีสต์ก็มี g p พีชารีเซปเตอร์นั้น g ีพีรีเซปเตอร์เนี่ยเก่ามากนะครับเจอตั้งแต่รายันคนเลยเนาะแปลกเหมือนกันว่าทำไมพืชมันไม่เจอนะอาจจะยังไม่ค้นพบแต่ว่าผมว่าอาจจะมี เอาเป็นว่าในยีสต์เนี่ยก็มี GPR Receptor ที่มีโครงสร้างแทบจะเหมือนคล้ายๆกับ c p r Receptor ของคนเลยแล้วก็จับไอคอมเพล็กซ์สตัวนี้เหมือนกันด้วยนะครับก็คือมีอ l ลฟาบีตาแล้วก็แกมมานะครับเมื่อฟีโรโมนจับกับฟีโรโมนรีเซปเตอร์ที่เป็น GPR แล้วมันจะทำให้ไอคอมเพล็กซ์สตัวนี้อ l ลฟาบีตาและแกมมาเนี่ยหล ma, ุดออกจากกันนะครับแล้วสัญญาณของยีสต์ ยีส์เนี่ยนะถ้ามันใช้อ่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิกเนลเนี่ยถ้าเป็นของคนเนี่ยมันจะไปทั้งฝั่งเอลฟาทั้งฝั่งบีตาแกมมาแต่ว่าถ้าเป็นของยีส์เนี่ยฝั่งบีตาแกมมาจะเป็นตัวเดียวที่สั่งสิที่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 ส่งสิกเนลต่อในพาสเวย์ way. อันนี้อันนี้คอมเพล็กซ์นิดนึง g ีอลฟาของยีสอะไม่ค่อยทำอะไรจริงๆมันมีอาร์กิวเมนต์อยู่อ่ิงจริงแล้วมันทำแต่มันมันมันแค่มันแค่เป็นมเนอร์พาทคือเหมือนเป็นเป็นพา์ที่แบบไม่มีก็ได้อะ่ะเออก็ยังทำงานได้นะครับ อ่าเหมือนเป็นแค่ตัวที่จับกับบีตาแกมมาทำให้บีตาแกมมาโดนล็อกไว้ไม่ทำงานนะะเออทีนี้บีตาแกมมาสับยูนิตเนี้ยไอคอนเนี้ยไอคอนสองก้อนเนี่ยที่มันหลุดออกมาเมื่อฟิโลโมรีเซปเตอร์โดนกระตุน้นมันก็จะส่งสัญญาณต่อ,ตอไปในพาทเวที่เราเรียกว่าแมปไคเนสพาทเวนะครับ ก็คือผ่านมาทางอโปรตีนสามสี่ตัวเนี้ยอย่าไปไม่ต้องไปจําชื่อนะครับผมว่ามันมันซับซ้อนไปนะเนาะเอาเป็นว่ามันส่งมาทางแมปแมปแคเนสมามันลงมาทางพาสเวย์ที่มันมกระตุ้นโปรตีนตัวหนึง่งไอตัวนี้อาจจะต้องอาจจะต้องรู้ไว้นิดนึงนะครับคือ ste 12, นะีสิบสองเนาะสเีสิบสองเนี่ยเมื่อมันโดนกระตุ้นแล้วอ่ะมันทําหน้าที่เป็นทรานสคริปชันแฟกเตอร์นะครับทรานสคริปชันแฟกเตอร์คือโปรตีนที่เมื่อทํางานแล้วจะเปิดหรือปิดการทํางานของยีนได้โอเคปะ อันนี้คือแบบนิยามแบบง่ายๆนะก็คือโปรตีนที่เวลาเรากระตุ้นมันเนี่ยมันสามารถไปเปิดหรือไปปิดยีนบางกลุ่มในเซลล์ได้นะ ST12 ที่โดนกระตุ้นจากฟีโลโมนรีเซปเตอร์เนี่ยนะครับก็จะไปเปิดยีนที่เกี่ยวข้องกับการเมทติ้งนะครับอย่างเช่นยีนที่ทำให้เกิดการสร้างชมูการสร้างจุของยีสต์หรือยีนที่ทำให้ยีสต์เซลสองเซลเนี่ยสามารถหลอมรวมกันเป็นหนแล้วก็กลายเป็นดิลอยได้นะ อีกขาหนึ่งที่มันจะไปก็คือฟาวันนะครับแต่ฟาวันเนี้ยเราเป็นขาที่เราไม่ชอบนะครับเป็นขาที่ทาให้เซลล์ไซเคิลมันหยุดนะครับทาไมเยสยีสต้องหยุดการแบ่งเซลล์ของตัวเองเมื่อเมื่อมันเจอคู่อะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันแบ่งเนี่ยมันจะกลายโครโมโซมมันจะงงมันจะงงมากเพราะฉะนั้นคือเวลายีสสองเซลล์มันมันมาฟิวกันอ่ะมันจะต้องรักษาจํานวนโครโมโซมให้เป็นหนึ่งเอ็นก่อนแล้วค่อยเอามาเจอกันาะไม่งั้นเนี่ยสมมติมันผ่านการเพิ่มจํานวนโครโมโซมไปแล้วแล้วมันมาชนกันมันจะกลายเป็นสี่เอ็นเอาใช่ไหมจำนวนโครโมันจะง นันมันก็ต้องหยุดการแบ่งเซลล์เนาะแต่ตรงน,นี้เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันหยุด,ยดการแบ่งเซลล์ในเบลเซนเซอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะดีลิทยีนตัวนี้ทิ้งน,น,นะครับเออทีนี้อีกอันหนึ่งที่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 ผมไม่ได้พูดตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราเห็นเขา SST2 นะครับมันจะเป็นยีนตัวที่เหมือนหยุดการแสดงหยุดการทำงานของ G ีเลฟาที่โดนกระตุ้นนะครับก็คือไปเอาฟอสเฟตออกมาจาก GTP ที่อยู่กับ G ีเอลฟาตรงนี้ G ีเลฟาเวลามันโดนกระตุ้นนะครับมันจะมันจะเปลี่ยนฟอร์มนะครับซึ่งทำให้มันปล่อ GDP ออย g ก แล้วจับ GTP เข้ามาแทนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นดีเทลนิดนึงเนาะไม่อย่าไปไม่ต้องรู้ก็ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันสามารถเดินกระตุ้นแล้วกลายเป็นแอคทีฟฟอร์มที่จับกับนิวเคลียต์อีกตัวหนึ่งคือ GTP ได้นะครับทีนี้ตัวที่ทําให้มันกลับมาเป็นอินแอคทีฟอินแอคทีฟฟอร์มคือฟอร์มที่ไม่ฟังไม่ฟังกชันคือโปรตีนที่เรียกว่า SST 2เป็นเหมือนเหมือนตัวคอนโทรลในเซลล์ว่าอยาให้มันสแสดงออกมากเกินไปให้มันแบบสร้างสิกเนลรุนแรงเกินไปนะครับซึ่ง2ตัวนี้ในระบบ Bio เบ เพราะมันไม่จําเป็นเราอยากให้มันแสดงเ,เราอยากให้มันคายสัญญาณออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อมีเมื่อมีสัญญาณกระตุ้นนะครับแลวเราไม่ได้อยากให้เซลล์ของเราหยุดแบ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอายีนสองยีนเนี้ยออกนะครับอ่ะทีนี้จากไอพาร์ทเวนี้ที่เรารู้แล้วว่าเวลายีสต์มันตอบสนองต่อฟีโรโมนเนี่ยมันตอบสนองผ่านอีพาร์ทเวตัวเนี้ยเราเอามันมาใช้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะโอเคทีนี้อ่ะเราจะลองเอามันมาเพื่อสร้าง โปรโตไทป์โปรโตไทป์คืออะไรคือแบบเหมือนกับว่าตัวตัวตั้งตน้นอ่ะตัวทดลองอ่ะของคาบินอยด์เบลเซนเซอร์ดูนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ไปโคลนยีนมานะสยีนนะครับก็คือ CB1 กับ CB2 ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีรีเซสเตอร์อยู่2กลุ่มที่ใช้ในการรับคานาบิสนะครับก็คือ CB1 กับ CB2 นะเราก็จะเอามาแทนที่ระบบในยีสต์นะครับอันนี้เราลองมาดูกันก่อนว่าไอ คาแนบิโนยเซปเตอร์กับฟีโนโมนิเซปเตอร์ในยีสต์เนี่ยมันมันมีความคล้ายกันในในในเรื่องส i g n a l อยังไงนะในเซลล์ของมนุษย์นะครับคาแนบิโนยเรเซปเตอร์ก็จะจับกับไอ้คอมเพล็กซ์สามคอมเพล็กซ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคืออ l ลฟาบีตาแกมมาเนาะแล้วพอมันโดนกระตุน้นโดยคาบิโนยมันก็จะแตกคอมเพล็กซ์นี้ออกเป็นสองก้อนนะครับก็คืออ l ลฟากับบีตาแกมมาเนาะแล้วทั้งสองก้อนเนี้ยไอตัวอัลฟาที่มันอยู่ที่ท,ที่ที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็จะ ไปกระตุน้นโโทษขอโทษครับมันจะเป็นแอลฟากลุ่มที่มีความจำเพาะเนาะเรียกว่า G-alpha I I, I คืออินฮิบิเตอร์คือมันจะไปยับยั้งการทำงานเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ว่าอะดีนิเลสไซคลสนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ปกติแล้วอ่ะมันจะมันจะไปสร้างสารที่ว่าไซคล์เอ็มพีเนาะซึ่งมันก็ทำให้เกิดฟิสิโอโลจิคัลเรสปอนส์แหละเมื่อมันไปยับยั้งตัวนี้ฟิสิโอโลจิค a ลเรสปอนส์ของอะดีนิเลสไซคลสก็จะน้อยลงนะครับ ส่วนอีกขาหนึ่งมันมีสัญญาณอยู่สองขาเนาะอีกขาหนึ่งก็คือเบต้าแกมมามันจะไปกระตุ้นโปรตีนนิว่าลโพสโตไลเปส4ซึ่งทําให้มีแคลเซียมในเซลล์มากขึ้นนะครับแล้วก็สง่สงส่งสัญญาณต่อซึ่งแต่ละเซลล์ก็จะตอบสนองต่อไอไซคลิกเอ็มพี M P ที่น้อยลงหรือแคลเซียมที่มากขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่ามันเป็นเซลล์อะไรเนาะทีนี้ในยีสต์ครับในยีสต์เนี่ยซิมเปลิลกว่าเยอะนะครับก็คือนอกจากจะหลังจากที่มันกระตุ้นไอบีเอฟเอลฟาเบต้าแกมมาแล้วอะ ก็แตกเหมือนกันก็แตกเป็นอัลฟาเอาเป็นก้อนหนึ่งแล้วบิตาแกมมาเป็นก้อนหนึ่งแต่ในยีสต์เนี่ยไอตัวออลฟาฟังก์ชันมันน้อยนะครับจริงมันมีแหละแต่มันมันไม่ค่อยชัดนะครับแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจมันมากนะตัวที่มันตัวสัญญาณหลักๆของยีสต์เนี่ยคือบิตาแกมมานะครับซึ่งบิตาแกมมาก็คือจะทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือส่งพาสเวย์ไปตามพาสเวฟฟีโรโมนแล้วก็กระตุ้นยีนที่ทำให้เกิดเมตติ้งเรสปอนส์ก็คือยีนที่ทำให้มันมันมัน มันหนีมันพยายามจะ have sex นะครับทีนี้เห่งเราทำก็คือเราเอาอีสองก้อนนี้มารวมกันเราเอาระบบของ human มาใส่ในยีสต์แล้วเราต้องการให้มันส่ง p a t เ w a y มาส่งสัญญาณมาตามพาสเ w a y ของยีสต์แต่โปรตีนที่เราต้องการให้มันแสดงออกไม่ใช่โปรตีนที่ให้มัน have sex เนะาะเพราะเราไม่ได้ต้องการจะดูยีสต์เอากันเนาะสิ่งที่เราต้องการนัออ่นแหละใครต้องการจะอยู่ y e เอากันก็แล้วแต่าผมก็ดูเหมือนกันนิดนึงก็สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือการที่ ให้ยีสต์มาสามารถบอกเราได้ว่าเฮ้ยกูเจอคานาบิโนย์นะผมตอนนี้เรากําลังเซนส์ได้ว่าในสิ่งแวดล้อมของเรามีคานาบิโนย์มีกัญชายอยู่โอ้ oh. นะครับก็คืออยากให้มันแสดงสีออกมาก็ได้ฟลูออเรสเซนต์ก็ได้ลูมิเนสเซนต์ก็ได้นะครับโดยการที่เปิดยีนกลุ่มที่เรียกว่ารีพอร์เตอร์ยีนนะครับคำนี้เทอมนี้สําคัญเนาะรีพอร์เตอร์ยีนคือยีนที่เมื่อแสดงออกแล้วเราวัดผลได้นะโอเคทีนี้อ่ะเราทํำยังไง สิ่งแรกก็คือเราน็อ c เอาคืออะไรครับน็อ c เอาคือเอามันออกนคือแบบทำลายยีนนั้นที่มีอยู่ในยีสต์เนาะเราน็อ c เอาฟ p โรโมนรีเซ e c e p t ์ก่อนก็คือเราสร้างยีสต์สเตรนเราสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ไม่มีฟิโรโมนรีเซ c เตอร์นะครับก็คือรับฟ h โรโมนไม่ได้แหละแล้วเราก็เอาไอตัวคา n n บ b i n o รีเซ c e p t o r เนี่ยหรือเซ c เตอร์ที่แทนรับบัญชาของเราเนี่ยใส่ลงไปแทนนะครับให้มันแสดงออกแทนฟ h โรโมนรีเซ c เตอร์นะครับซึ่งเราก็เทสไปทั้ง CB1 ทั้ง CB2 เลยนะครับแล้ว เราก็ใส่อีกยีนนึงเข้าไปเราเรียกว่า reporter module นะครับ reporter module ก็คือยีนที่เมื่อมันรับสัญญาณจากสัญญาลแล้วเมื่โอโทษครับเมื่อมันรับสัญญาณจากฟีโรโมน signaling system เนี่ยแล้วเนี่ยมันสามารถแสดงออกอะไรบางอย่างมาได้นะครับซึ่งตัวที่เราเอามาเลือกมาใช้นะครับคือ green fluorescent protein ตัวหนึ่งเรียกว่า g e n เนอะซึ่งตัวเนี้เป็นตัวที่ทำงานในย e a s t ได้ค่อนข้างดีอ่าเอร์ GFP อื่นๆนะ คือคือ GFP เนี่ยเราเรื่อมือน GFP GFP เนี่ยนะครับเราเรียกเราเป็นชื่อที่ค่อนข้างกว้างเนาะ GFP จริงๆแล้วมันมีความหลากหลายอยู่นะครับมันไม่ได้โปรตีนตัวเดียวนะครับมันมีความหลากหลายของนิวเคลียสตัยซีเควนซ์ยสางนี้อยู่ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยบางทีมันจะมีประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ <S <S g e n เป็น GFP เป็น g r Green f l u o r e s c e n t Protein ที่ทำงานได้ดีในยีสต์นะสว่างกว่า EGFP สว่างกว่า Superfolder GFP ค่อนข้างเยอะนะครับ เราเอามานันมาภายอยู่ภายใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์นะครับโปรโมเตอร์ Bloom คือซีเควนซ์ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงขอ,องยีนเนาะโปรโมเตอร์ Bloom ตัวนี้จะโดนเปิดโดยไอ้เจ้าพาร์ทเวที่มัน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 ฟีโรโมนมันส่งมาเนี่ยครับก็คือไอ้ตัว st สิบสอง thymine c h a r a c t r นะครับถ้าาใครจำได้จากจากตัวนี้นะครับโทษจากจากตัวนี้จักตัวนี้นะครับ มันก็จะไปเปิดพาร์ทเวล์มันก็ไปเปิดรีเซ็เตอร์กลุ่มจำเพาะนะครับไอ้อโปรตีนกลุ่มจำเพาะนะครับซึ่งซึ่งไอตัวโปรโมเตอร์ของโปรตีนตัวนี้เนี่ยที่เราเลือกมาใช้เนี่ยคือคือ p f i x o นะครับเป็นโปรโมเตอร์ที่โดนเปิดโดยฟิลโมนพาร์ทเวเนาะทีนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ารีเซ็เตอร์ตัวนี้มันทำงานได้เราก็จะเห็นยีดเซลเรืองแสงในฟลูออเรสเซนต์สีเขียวอะเนาะ ทีนี้เราก็มาเทสได้นะครับก็ผมก็สร้างอ e ีเซลตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลี้ยงแล้วผมก็เอามาใส่เพจแล้วผมก็ใส่คาบินอยด์ที่มีความมีพนต่างๆลงไปนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันมีความลำบากในการได้มาซึ่ง TSC นะครับเพราะว่ามันติดกฎหมายบางอย่างนะเราก็เลยไปเอา,เอาตอนแรกที่เราสั่งมาทำาก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า TSC Analog ก็คือเหมือนกับเป็นสารที่โครงสร้างคล้าย,ย TSC แต่ออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับมาแทนเนาะ พอเราใส่ไอตัวคานาบินอยลงไปปุ๊บแล้วเราก็บ่มมันนะครับให้ยีสมันโตเนาะแล้วเราก็มันมาวัดว่าฟลูออเรสเซนต์ที่มันสร้างออกมาจากยีนเนี้ยมันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเราก็มาเช็คเคยคอนเฟิร์มว่าเอ้ยมันออกมาเป็นฟลูออเรสเซนต์จริงนะด้วยฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปเนาะอ่ะเราลองมาดูกันว่าสิ่งเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอันไหนมันฟังก์ชันมั้งมั่งนะครับ ปรากฏว่าพอเราเอา cb cb 1 receptor ใส่ลงไปนี้มันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับแม้ว่าเราจะเราจะสาตคานาบิ a b ยอันนี้เป็นเป็นยาของ THC เนาะไอตัว cp 5 5 9 4 0เี่นยี่ยมันเป็นคาน,นาบิ i n ยสังเคราะห์นะครับเป็นยาสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์เหมือน THC เลยแต่ว่ารุนแรงกว่าประมาณเกือบร้อยเท่านะครับก็คือใช้ยาแค่นิดเดียวอะแม่งเมาได้หายทยหายได้เท่า THC เยอะๆแล้วอะอะไรเงี้ยครับอ่าเ้นยาตัวเนี้ยเราสั่งมาค่อนข้างง่ายผมงงมากเลยนะเดนมาร์กนี่เป็นอะไรที่ มันมันก็ขัดแย้งในตัวเองอ่ะเนาะคือ TSC มันผิดกฎหมายแหละเราก็ต้องขอเพอร์มิทใช่ไหมเออไอ้ไอกระบวนการขอเพอร์มิท TSC นี่ใช้ไปถ้าจะไม่ผิดเก้าเดือนมัน้งยาวมากจนผมจะจบปอทยอยแล้วเพิ่งได้อะ่ะเออผมก็เลยต้องสั่งไอ้ตัวที่มันทําหน้าที่คล้ายๆกับ TSC ได้มาก่อนก็คือไอ้ตัวไอ้ตัวสารตัวนี้แหละเนาะปรากฏว่าไอ้สารตัวเนี้ยไม่ต้องใช้เพอร์มิททั้งที่มันเมามากกว่า TSC แล้วถ้าคนเอาไปใช้นี่คือแบบติดหนักกว่า TSC อย่างนะเออยังไม่เคยลองเหมือนกันเพราะว่าน่ากลัวเนาะว่าไอ้ตัวนี้มันนรรุแง นะครับก็ปรากฏว่าเซลล์ที่ผมเอา CB1 receptor ลงไปใส่มันไม่ฟังก์ชันเนาะแต่ว่าเซลล์ที่ผมเอา CB2 receptor ใส่เนี่ยมันฟังกชันดีมากเลยมันรับมันรับสัญญาณได้ตั้งแต่แบบสิบนาโนโมลาร์นาโนโมลาร์คืออะไรครับหนึ่งในพันล้านโมลาร์นะครับน้อยมากนะเออก็เราก็รู้แล้วตอนนี้อ่ะเรามาเช็คดีว่าไอ CB2 receptor ที่มันดูเหมือนจะ work เนี่ยมันปล่อยสัญญาณออกมาเมื่อมี e ีอนนาบิโอย์เนี่ยนะครับมัน work จริงเปล่า นะครับก็เรื่องแสงสีเขียวขึ้นมาเนาะอ่ะนี้เรารู้แล้วว่ามันฟังก์ชันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมว่ามันยังอัพออปติมิ์ได้อีกมันยังเพิ่มความเก่งได้อีกเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในระบบแรกของเราเนี่ยเราใช้องค์ประกอบของยี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับถึงที่เราจะเปลี่ยนก็แค่รีเซพเตอร์นะครับที่เหลือมันโอ้โหสัญญาณผ่านอุประกอบยีนมหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาค่อยๆออปติมิส์กันดูนะครับว่าเราทำให้มันเก่งขึ้นได้ไหมเนาะอ่ะ สิ่งแรกที่เราทำก็คือเรา optimize ตัว t r a n s l p t i o n factor ก่อนนะครับเพราะ translation factor เนี่ยคือตัวที่บอกว่าเราจะเปิดยินได้มากหรือเปิดยินได้น้อยเนาะเราก็ลองเอามาเราก็เชื่อว่าคือมันจริงมันมี paper มาแล้วแหละว่าถ้าเราเพิ่มหรือลดการแสดงของ translation factor เนี่ยมันสามารถปรับปริมาณ signal ที่ออกมาได้เนาะเพราะฉะั้นเราบอกให้ซ signal มันเบาไปวะ่ะมันนิดเดียวเองมันมันมันหลักร้อยเองอะ เราอยากได้เยอะกว่าน,นี้เราก็เอ้ยถ้าเราลองเพิ่มการแสดรงของ t r a n s c r i p t i o factor เนี่ยจะจะ work ไหมนะครับผมก็เลยลองเอา transcription factor เนี่ยมาน n o c มันน็อมันทิ้งเอาของเก่าออกอย่าให้มันแสดงออกเนาะแล้วเราคงก็สร้าง module ใหม่เข้าไปก็คือ s i ่อว่ transcription factor module นะครับก็คือโปรตีนตัวเดียวกันแหละแต่ว่าแสดงออกจาก promoter ที่ความแรงต่างๆนะครับเพื่อดูว่าเมื่อเราปรับความแรงโปรโมเตอร์แล้วเนี่ยความแรง signal ม,มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ ซึ่งเราก็เทสโปรโมเตอรต์หลายๆตัวนะครับแต่ว่าจริงๆตัวที่ตัวทีว่แสดงออกได้แรงที่สุดก็คือโปรโมเตอร์ของมันเองนั่นแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้อาจจะงงนิดนึงนะไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรอันนี้เป็นเหมือนเทคนิคเนิดนึงก็คือเราเอายีนไปเข้าไปไปไ,ปไว้ในอีกโลคัสหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งของโครโมโซมของโครโมโซมของยีสต์นะครับซึ่งทําให้โปรโมเตอร์ตัวเดียวกันน่ะมันให้ความแรงไม่เท่ากันโอเคแต่ว่าในกรณีนี้เขาเรียกว่าอะไรโปรโตไทป์อะโปรโตไทป์เนี่ย คือตัวที่เราใช้ st12 ที่มีอยู่เดิมตรงตรงนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะอันนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนเทคนิคนิดหนึ่งไอโปรตไทป์เราเนี่ยเราใช้ st12 ที่มันออกมาจากออกมาจากตัวจีโนมของยีสต์เองที่มันมีของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ใช้โปรโมเตอร์ของมันนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอเราไอเอาเอาไอ s st12 เนี่ยทิ้งแล้วเราเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปโดยที่เราใช้โปรโมเตอร์ของมันมันดันแสดงออกได้ดีขึ้น อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะมันน่าจะเป็นคอนเท็กซ์ของมันแต่ว่าปัญหาของมันก็คือตัวนี้มีนอยส์มากขึ้นด้วยมีมแบ็กกราวด์มากขึ้นด้วยตัวไอ้าราสีเทานะครับคือาลาที่เราไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปเลยาราสีแดงเนี่ยคือปลาที่เราใส่คานาบินอยด์ลงไปนะครับจะสังเกตว่ามันโดรนกระตุ้นขึ้นมาเนาะส่วนเ e ีล e ิปตอรอีโปรโมเตอร์สองตัวนี้ทำงานไม่ได้นะครับพีแลตยี่สิบเจ็ดกับพีพีป๊อปซิกส์อันเนี้ยเขาเรียกว่าความแรงมันน้อยไปนะครับเออ ก็จะมีตัวที่ทํางานได้อยู่2ตัวนะครับคือ PST12 กับ pRed2 ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ที่เบากว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัว s c 1 2เนี่ยมีมี noise มี background แรงขึ้นนะครับเราก็เลยไม่เอาเนาะเราก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนนะงนั้นหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัว pRed2 เนี่ยเป็นตัวแสดงเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของตัวทางที่สร้างแท็เตอร์นะครับอ่ะต่อไปก็คืออีกอันนึง เราจะมาอ p t ติม z e อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น G alpha นะครับเพราะว่าจากเบสิกเรื่อง GPCR receptor เรารู้ว่า GPCR เนี่ยเวลามัน interact กับองค์ประกอบที่เหลือของ p a มันไม่ได้ interact กับทุกองค์ประกอบมันแค่ยุ่งกับโปรตีนตัวเดียวคือ G alpha นะครับทีนี้ G alpha เนี่ยมันมีความจำเพาะกับ GPCR แต่ละชนิดอยู่นะครับก็คือ GPCR แต่ะละชนิดเนี่ยมันจะเลือกใช้ G alpha แค่ไม่กี่ตัว โอเคปะ G a l ลฟามันมีหลายหลายตัวมากมีเจลฟาเอสเจลฟาไอเจลฟาคิวเจลฟาแซดเจลฟาปาบอกขอแตกมันเต็มไกหมดเลยแต่ว่า GPCR แต่ละชนิดมันจะมีความจำเพาะต่อ G a l ลฟาที่ไม่เหมือนกันนะครับในร่างกายของเรา GPCR ที่เป็นคาบินอยด์เซปเตอร์จะใช้เ a ลฟาไอเป็นกลุ่มหนึ่งของ G a l ลฟาเนาะเป็นพาร์ทเนอร์ในการในการส่งสัญญาณนะครับซึ่ง จากการทดลองที่แล้วเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ G alpha i ก็ได้มันใช้ Gpa1 ซึ่งเป็น G alpha ของ yeast ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนทันให้เป็น G alpha i อ,อ,อย่างน้อยให้คล้าย G alpha i บางส่วนนะมันก็จะส่งสัญแนณได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการนิดนึงเผื่อว่าใครอยากจะดูรายละเอียดว่ามันทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเนาะอ,อ,อันนี้คือหน้าตาของโปรตีนของ GPCR ที่อยู่บนเมมเบรนนะครับ ส่วนไอ้ข้างล่างก้อนข้างล่างเนี้ยคือเอลฟาบีต้าแล้วก็แกมมาที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะส่วนสีเทาสีเทานี้คือเอลฟานะครับส่วนสีเขาเรียกว่าอะไรว่าสีครีมคือบต้านะครับแล้วก็ส่วนสีอ่าโทษส่วนสีเทาเออโทษโทษนะส่วนสีส่วนดำเนี่ยคือแกมมานะครับแต่ว่าแกมมาจริงๆมันมันเขาตัดทิ้งเฉยเพื่อให้มันเห็นตรงนี้ได้ชัดนะอันนี้คือสองโดเมนของโดสองโดเมนที่ท,ที่เขาโชว์ของตัวเอลฟานะครับ จะสังเกตว่าเวลาที่ GPCR มันทํางานนะครับมันมัน active ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันทําก็คือมันไปโยกมันไปโยกคันมันไปโยกไอไอก้อนสีเหลืองๆเนี่ยนะครับที่ที่ผมวงไว้ให้นะครับมันไปขยับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะอืมตัว helix หนึ่งของ G เจลฟาทำให้โครงสร้างของ G เจลฟามันเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็คาย GDP ออกแล้วก็รับ GTP เข้ามาแทนก็คือเอาเป็นว่าถ้าถ้าถ้าไม่ลงลึก structure เนี่ย สิ่งที่มันอินเทอร์แอคกับ GPCR จริงๆอ่ะมันแค่แค่แขนเดียวมันเป็นแค่แค่เนี้ยแค่ส่วนเล็กๆของเจลฟาที่อินเทอร์แอคที่แบบไปที่ GPCR มันจับแล้วก็ชักคันโยกแล้วก็ทําให้คอมเพล็กซ์ทั้งงานทั้งคอมเพล็กซ์เนี้ยมันทางานนะครับนั้นสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมเปลี่ยนไอตัวปลายตัวเนี้ยที่มันที่มันโดนจับโดย GPCR เนี้ยโดยความที่เชื่อว่าโอเคถ้าเราเปลี่ยนให้มัน c o m p a t i บิลกับ GPCR มันน่าจะจับได้ดีขึ้นนะครับอ่ะ ังนั้นผมลองผมก็ลองนะครับก็คือผมก็เปลี่ยนจากผมก็น็อกเอาท์ทั้งหมดเลยน็อกเอาท์จ p c r เอ้ยไ้น็อกเอาท์น็อกเอาท์ G Alpha ด้วยรอบนี้นะครับคราวนี้เราอันนี้คือสิ่งที่เหลือเนาะที่เหลือผมน็อกเอาท์ออกหมดละแล้วลผมก็ใส่เข้าไปแทนเป็นสี่โมดูลนะครับโมโดูลแรกก็คือที่เคยที่เคยใช้มาแล้วนะครับก็คือโมโดูลที่แสดงออก g p c r เนาะโมโดูลที่สองก็คือโมโดูลที่แสดงออก G Alpha แต่คราวนี้เราจะใช้ g Alpha ที่เป็นย e a s t Hybrid กับคนนะครับก็คือองค์ประกอบ ที่เหลือเนี่ยเป็นของยีสต์แต่ว่ามีแค่อีลูปเล็กๆลูปเนี่ยเอ้ไม่ใช่ลูปขอโทษอ่าเฮลิกซ์เนี่ยที่เป็นเฮลิกซ์ที่เราเอาคงคนมาใช้เนาะก็คือแทนที่โดยเฮลิกซ์ที่เป็น of, ตามทฤษฎีแล้วอะนะครับมันก็ควรจะจับกับ g ีพชาของคนได้ดีขึ้นเนาะเหมือนเหมือนแฮนดิลเนี่ยมันก็จับถนัดมือได้มากขึ้นนะนั้นเราก็เปลี่ยนปุ๊บแล้วเราก็ดูผลว่ามันต่างกันไหมปรากฏว่ามันต่างกันเยอะมากก็คือไอตัว ไอตัวที่เราใช้ GPA1 ของ yeast เนี่ยซึ่งเป็น G อลฟาของ yeast เนี่ยมันก็สัญญาณได้แหละมันก็ส่งสัญญาณได้แหละนะแต่ว่าอันแรกคือแบ็กกราวมันเยอะแล้วก็สัญญาณที่มันคายออกมามันนิดเดียวนะครับพอเราเปลี่ยนไอตัว handle ไอตัวไอตัวหลูดสุดท้ายของมันเนี่ยไอโทษไม่หลุดอ่า helix สุดท้ายของมันเนี่ยให้เป็น helix ของมนุษย์แล้วอะปรากฏว่า noise มันลดลงมาเยอะมาก background มันต่ำไปเยอะมากแล้วซัญญาณก็แรงขึ้นมาหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้น เราก็เห็นว่ามัน i m p r o v e ขึ้นมาจริงๆไะเนาะในนี้เราลองมาดูว่าพอมัน improve ขึ้นมาแล้วเนี่ยใน3าเวอร์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเวอร์ชันแรกหรือว่า Prototype strain กับเวอร์ชันที่เรา optimize transcription factor แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่ากราฟการสแสดงออกมาเนี่ยสูงขึ้นมาเยอะนะครับกราฟการตอบสนองมันเนี่ยสูงขึ้นมาเยอะนะครับแกน x ในที่นี้คือความเข้มข้นของไอตัวคานาบิโอยที่เราใส่เนาะส่วนแกน y คือ,คว,อความแรงของสัญญา l ฟ u เรสเซนต์ signal ที่เราวัดได้นะะครัับจสงเกตว่า โปรโตไทป์สเตรนของเราอะซิกแนลออกมานิดเดียวเองแล้วก็กว่าจะให้เปกแนลที่เราอ่านได้เนี่ยโอ้โหก็ก็ก็ก,ก,ก็ต้องใช้เยอะอยู่นะแต่พอเราออฟฟิไมซ์เราใช้ทางคิวชันเ,เตอร์ที่ที่แสดงออกมากขึ้นนะครับความแรงซิกแนลขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ลิมิตออฟดีเทคชันเนี่ยลดลงจากส0มสิบนาโนโมลาร์หรือแค่ร้อยพิโคโมลาร์นะครับ้อยพิโคโมลาร์นี่น้อยมากนะปกติแล้วในเลือดเราจะอยู่ในระดับเอ่อสิบยี่สิบนาโนโมลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็ ก็ก็คืออยู่ในความมีคนที่เอ่อถ้าเราวัดจากจากสิ่งมีชีวิตเราก็จะพอวัดได้ละทีนี้พอเรา Optimize g a l p h ออีกเนี่ย optimize เราทำให้ G-Alpha มันใช้ G-Alpha ตัวที่เอ่อเรเซเตอร์มันใช้ปกติได้นะครับเราก็พบว่าสัญญาณมันแรงขึ้นมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ความสามารถในการตรวจจับของรีเซปเตอร์ก็ดีขึ้นมากๆคือเราสามารถจับได้ที่30พิโคโมลารของคาบิโนยนะครับซึ่งถือว่าไดลูดมากๆ นะครับแล้ว operating range ก็อยู่ในช่วงที่เราอยากได้ก็คืออยู่ในช่วงนาโนโมลาร์ถึงพิโคมโมลาร์แล้วนะครับเอ,อ่อก็ operating range ก็ใหญ่ขึ้นเนาะทีนี้เราก็อยากจะ improve ขึ้นมาอีกนิดนึงคือมันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คืออันนึงที่เราสังเกตได้ก็คือเวลาเราเอาโปรตีนโปรตีนกลุ่มที่มันเป็นเมมเบรนโปรตีนนะครับไปไปแสดงออกในสิ่งมีชีวิตที่อยู่คนละสป,ปีชีส์กันที่มันห่างกันมากๆที่ไม่ใช่ญาติกันนะนะอย่างเช่นยีสต์กับคนเนี่ยมันมันห่างกันประมาณ เจ็ดร้อยล้านปีถ้าจำไม่ผิดหกเจ็ดร้อยล้านปีนะครับเ,เราพันธวิธาการทำให้เราสิ่งชีวิตสองกลุ่มนี้มันต่างกันมากนะเพราะั้นโปรตีนที่เราเอ็กซ์เพรสในสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งอะบางทีมัน express ในสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งได้แต่มันมันแสดงออกได้ไม่ดีนะครับเ Prote มมเบรนโปรตีนมักจะมีปัญหากับสิ่งที่เรียกว่า signal sequence นะสัญญาณซีเควน์คืออะไร Signal sequence ค,คือ สีเควนที่บอกว่าอโปรตีนตัวนี้จะต้องพับจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะซึ่งในกรณีของเราโปรตีนที่เราเอาไปเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันเป็นเมมเบรนโปรตีนก็คือโปรตีนที่มันจะต้องอยู่บนบนบนเมมเบรนเนาะและมันใช้สิกเนลของคนนะครับที่จะบอกว่าโอเคพากูไปเมมเบรนทีนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือบางทีเนี่ยสิกเนลของคนอ่ะยีสมันไม่มันมันรับได้แหละมันรับไม่มีเก่งมันไม่รู้ว่ามันมันมันชอบมันรับ มันรับได้ไม่ดียีสมันไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนน่กับสิ่งที่มันเคยรู้ว่านี่คือสัญญาลเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือโอเคกูเปลี่ยนลองเอาสัญญาล์เพปไทของยสตสมาใส่ดิแทนของคนแล้วดูว่ามันจะทําให้รีเซ็เตอร์มันฟังชันได้ดีขึ้นไหมอ่าปรากฏว่าผมก็เอาสัญญาล์เพปไทของยสต์ซึ่งมาจากไอเมตติ้งแฟกเตอร์เอลฟาสัญญาล์เพปไทเนี่ยนะครับไออันนี้ออนจิมันรายละเอียดนะนาะงมันจริงไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะเอาเป็นว่ามันเป็นมันเป็นสัญญาณมันเปป็นนไททสสาายั้ๆี่่บอกว ฉันจะต้องเอารีเซพเตอร์ตัวนี้ไปไว้บนเบมเบรนโอเคปะฉันจะต้องโปรตีนตัวนี้ไปแตะไว้บนเบมเบรนนะซึ่งถ้าเราใช้รีเซพเตอร์ปกติมันก็จะเป็นสัญญาณของคนเนาะออแต่ว่ายีนมันก็รับรู้ได้เหมือนกันแต่เราสังเกตว่าการสแสดงของยีนเนี่ยเมื่อเราใช้สัญญาณของคน่ะมันน้อยมากเลยนะแบนด์มันจางมากนี่คืออันนี้คือเอามาทำเวสเทินบอตเนาะเวสเทินบอตคือเอามาย้อมด้วยแอนติบอดีนะครับเพื่อดูว่ามันมียีนเนี่ยสแสดงออกมากแค่ไหนนะครับ อ่าถ้าเราสังเกตคือเราใช้รีเซพเตอร์ของคนอย่างเดียวนะสิกเนลก็จากมาเป็นแบนตัวไอตัวโปรตีนเนี่ยก็แสดงออกเป็นแบนนึงจางๆนะครับแต่พอเราเอาสิกเนลของยีสต์ปแปะปุ๊บคราวนี้การแสดงออกเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเนาะก็จะสังเกตว่าแบนเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์อ่าฟลูออเรสเซนต์เนาะก็คือผมเอา GFP หรือ Green f l u o r e s c e n t p r ป t e i นไปแปะกับตัวรีเซพเตอร์ให้มันเรืองแสงนะครับ จะสังเกตว่าเมื่อเราเอาเมื่อเราไม่ได้ใส่สัญญาณของคนลงไปเออเมื่อเราไม่ได้ใส่สัญญาณของยีสต์นะครับเป็นเป็น C2 เซ c e p t ร์เป่าๆเลยของคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปที่เมมเบรนนะครับมันส่วนใหญ่จะอยู่ในเซลล์นะครับมันจะมีโซ่ที่ไปเมมเบรนแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นนะครับน้อยมากเนาะเพราะฉะนั้นมันนั่นคือสาเหตุว่าทาไมสัญญาณมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าพอเราใส่สัญญาณของยีสต์ลงไปปุ๊บคราวนี้มันไปโผล่ที่ผิวเซลล์เต็มเลยเห็นไหมครับเต็นวงถวเขียวๆเนี้ยตรงที่ยเมมยื่อหุ้มเซลล์ม นะครับ uh, ซึ่งตรงนี้เอฟเฟกต์มันช่อนข้างชัดนะครับก็คือเวลาเราใส่สัญญาณของยีส่งไปแทนของคนเนี่ยต่อให้เป็นรีเซพเตอร์ของคนเราใส่สัญญาณของยีส่งไปแทนนะครับความสามารถในการรับสัญญาณมันดีขึ้นมากๆนะเนาะเราสังเกตเส้นสีดําเส้นสีดํานี้กับเส้นสีดําของภาพนี้อันนี้เรากระตุ้นด้วยสารสองตัวเนาะเรากระตุ้นด้วยาสารคา,าบินอยสังเคราะห์ก็คือ C P ห้าหเก้าสีู่นย์กับ T S <TH> C T S C ก็คือคานาบินอย์คือคา,าบินอย์ที่เรา ที่เรารู้กันว่ามันทําให้มันหลอนอน,นะนะทั้งสองตัวเนี้เมื่อเรากระตุ้นรีเซพเตอร์ที่มีสัญญาณของยีสกับรีเซพเตอร์ที่มีสัญญาณของคนแล้วว่าตัวที่มีสัญญาณของยีสกระตุ้นได้ดีกว่ามากๆนะครับก็คือทั้งทําให้ limit of detection ต่ําลงแล้วก็สัญญาณก็แรงขึ้นด้วยนะครับหลงังจากนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เนาะพอเรารู้แล้วมันกัดมันช่วยได้นะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเทคนิคนิดๆหน่อยๆว่าสมมุติว่าใครจะทําตามใครจะเอารีเซพเตอร์ของมนุษย์มาเอ็กเพรสซ์ยีสก็ ก็ลองดูว่าเราบางครั้งมันเอ็กเซสไม่ดีมันแสดงออกไม่ค่อยดีมันฟังก์ชันไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าซิกเนลมันไม่เหมือนกันนะครับเออมันฟังก์ชันได้บ้างแหละมันไม่ดีอมันมันยีสมันไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยก็นอกจากนี้ผมก็ลองมาเทสต่อก็คือโอเคแหละมึงมันเทสทีเอสได้แล้วแหละชัวแต่ว่ามันเทสซีบได้หรือเปล่านะครับทีนี้ c ี d เนี่ยอ่สิ่งที่เรารู้กันก็คือ c ี d อ่ะมันไม่ได้กระตุ้นรีเซพเตอร์แปลกไหม CBD ไม่ได้ออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นรีเซพเตอร์แต่ออกฤทธิ์ด้วยการไปกดการทํางานรีเซพเตอร์ต่างหากว่าโอเคปะ่ะการออกฤทธิ์แบบนี้เราเรียกว่าแอนตาโกนิสเนาะก็คือจับกับรีเซพเตอร์แล้วทําให้รีเซพเตอร์ไม่สามารถจับกับตัวกระตุ้นได้ทําให้รีเซพเตอร์มันทางานน้อยลงนะครับทีนี้เราก็สังเกตว่าพอเราใส่ CBD ลงไปอะรีเซพเตอร์มันก็ทางานน้อยลงจริงๆเนาะสัญญาณที่ออกมามันก็น้อยลง อันนี้แบ็กกราวด์ก็คือเราใส่ตัวกระตุ้นลงมานิดหน่อยเป็นแบบเบาๆนะครับทพาให้มันมีสัญญาณอยู่หน่อยนึงแล้วเราก็ใส่ CVD ลงไปแล้วเพราะว่า,วามันยับยั้งสัญญาณตัวน,นั้นได้นะครับก็ค่า KI มันคือค่าที่บอกว่าเหมือนประมาณว่าความเป็นคนที่ทําให้ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่งประมาณไหนนะซึ่งเราก็วัดค่าอมาแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนกับของที่รีพอร์ตมาจากเซลล์คนเลยนะครับก็แสดงว่าระบบในยีสของเราเนี่ยค่อนข้างเทียบเท่ากันกับ ระบบในเซลล์ของมนุษย์ที่เราต้องการจะเอามันมาแทนได้เนาะแต่ว่าถูกไปเยอะนะเพราะว่ายีสต์หนึ่งเพลทนี่ผมเท่าไหร่เองวะหนึ่งเพลทน่าจะไม่ถึงสองสามพันบาทเอ้ยไม่เอาโทษถ้านับถ้าไม่นับอุปกรณ์หนึ่งเพลทจริงๆอะเพลทจริง, plate, รง,รงมันมันร้อยเดียวเองเออแล้วอาหารนิดเดียวก็ไม่น่าจะเกินห้าร้อยบาทเออนั้นด้วยราคาที่มันต่ํากวามากๆแล้วคุณสมบัติที่มันคล้ายกันนะครับก็ทําให้เราพอจะเชื่อได้ว่ามันเอามาแทนเ,เซลลคนในการตรวจจับสารพวกนี้ได้เนาะ ทีนี้เราได้เขาเรียกวาอะไรทำตามเป้าประสงค์สองเป้าแรกของเราไปแล้วนะครับก็คือการสร้างไอตัวเบลเซนเซอร์นี้ออกมาเราก็การทำให้มันเก่งขึ้นเนาะก็คือการเอามันมา optimize อ,อันถัดไปจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะง่ายขึ้นเนาะที่ผ่านมามันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรเทคนิคอลเลยวะ่ะจุดประสงค์ถัดไปจะเป็นอะไรที่แบบ เอ้ยเจ๋เงมาสวยเออเอะไรแบบของสวยง,งามๆแล้วมันแบบเรื่องแสงบ้างเปลี่ยนสีบ้างนะครับก็คือเราจะใช้เราจะใช้ร์ p o r t e r system อื่นๆที่มันไม่ใช่ f อ u เรสเซ e ต์มาเทสดูว่ามัน work กับไอตัวมันทำมันฟังก์ชันมันทํางานได้ไมันทําให้ตัวคานาบิ i n o i d เ e c e p ของเราทํางานได้อยู่หรือเปล่าเนาะสิ่งที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่สองแบบเนาะอันแรกคือการเปลี่ยนสีอันที่สองการเรื่องแสงแบบแบบคายแสงมาเลยแบบเรื่องแสงเรื่องแสงเออนะครับอ่าเรามาดูอันแรกก่อน เปลี่ยนสีเราทําให้มันเปลี่ยนสีได้ไหมเมื่อมันเจอคานนาบิโนย์เนะเาะผมก็ไปหยิบยีนมาจากราตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นราที่สามารถสร้าง,สร,างสร้างแคโรทีนเบต้าแคโรทีนได้นะครับคือเซนโทเซนโทไฟโลไมซิสแดนเบียจำชื่อจาไม่รู้อ่านไงนะครับมันเป็นราที่สร้างแคโรทีนอยที่สร้างเบต้าแคโรทีนได้นะครับทีนี้ผมก็ไปเอายีนที่ท,ที่ที่เขาเคยรีพอร์ตว่ามาจากราตัวเนี้ย มาแล้วก็เอามาควบคุมโดยพาร์ทเวย์เอาพาร์ทเวยเอายีนตัวนี้มาควบคุมโดยควบคุมโดยโดยแคนาบิโนย์เบลเซนเซอร์นะครับก็คือเมื่อมันเซ็นแคนาบิโนย์ได้ปุ๊บให้มันแสดงออกยีนกลุ่มนี้ยแล้วสร้างไอเบตาแคโรทีนนี้ออกมานะครับก็คือเมื่อมีแคนาบิโอย์ปุ๊บกระตุ้นรีเซปเตอร์แล้วก็ส่งอัญญาณเข้ามาตืดตดต,ต,ตืแล้วมาเปิดยีนนะครับที่เปลี่ยน สารตั้งต้นที่มีอยู่ในยีสต์อยู่แล้วเนี่ยให้กลายเป็นเบต้าแคโรทีนที่มีสีเหลืองกับไลโคปีนที่มีสีแดงนะครับนั้นเมื่อยีสต์ของเรามันจับคาบินอยด์ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีออกส้มส้มแดงๆ,ๆประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ลองมาทสดูซิว่ามันเออมันจับคาบินอยด์ได้เก่งขนาดไหนนะปรากฏว่า,าปัญหาแรกที่เจอเลยแบบชัดมากก็คืออาหารแม่งก็เหลืองอีแคโรทีนอยด์แม่งก็เหลืองแม่งแยกั้งไม่ออกเลยว่ะเออ ก็สังเกตว่าสีมันเปลี่ยนแหละใช่ไหมถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่มีแคนาบินอยด์เลยศูนรพิคโมล่าเนี่ยมันก็ขาวๆเคลีฟีออมานะแต่พอมันเราใส่แคนาบินอยด์ไว้เยอะมันก็ออกส้มๆแดงๆใช่ป่ะแต่ว่าแบบมันมันมันดูยากที่หายเลยว่ะเออเราก็เลยเออมันมันมันไม่น่าจะเวิร์กไปก็ลองเอาหม่เอในเมื่อสีมันไม่ชัดเนาะแล้วเราก็ไม่รู้จะเมเชอร์มันยังไงจริงเราเราต้องสัเกเวลาเราจะวัดว่าอันนี้มันเปลี่ยนสีมากแค่ไหนสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเอามา วัดสิ่งที่เรียกว่า O d ดี t i c a l d e n s i t y ของสีนั้นการที่สารแต่ละสารมันมีสีเนี่ยมันเกิดจากการที่มันดูดกืนแสงความยาวคลื่นจำเพาะความยาวคลื่นหนึ่งคือแสงบางสีะแหละโดนดูดกืนไปทําให้สีมันมันเปลี่ยนนะครับันถ้าเราอยากจะวัดปริมาณของไอเบต้าแคโรทีนที่เป็นสีส้มๆเนี่ยที่มันโดนเร้าออกมาเนี่ยเราก็อเอามันมาสกัดใช่ไหมสกัดด้วยตัวมาลนา์แล้วก็เอามาวัดปริมาณซึ่งตัวเนี้มันเป็นอะไรที่แบบอืม ันเสียเวลานะครับผงก็เลยโยนทิ้งอันนี้ก็คือทำมา้วเออไม่ได้วะไม่เวิร์คคือเวิร์กแหละแต,แต่ว่าแต่ไม่ไม่ชอบโยนทิ้งนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งแทนนะครับอีอกพาทเวนึงทึ่สร้างสีที่เราเอามาเล่นก็คือพาทเวที่มันมาจากบีทรูทนะครับใครเคยกินบีทรูทบ้างสังเกตมันแดงแจ๊ดเลยนะครับแล้วก็ถ้าแบบติดมือติดเสื้อก็คือแบบก็ก,ก็ติดอ่ะนะครับบีทรูทเนี่ยเป็นผักที่ สร้างสารให้สีอยู่2ตัวนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเบต้าแซนตินกับเบต้าไซยานนนนะครับสองตัวนี้เป็นสารกลุ่มเดียวกันเราเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเบต้าเลนนะครับอ,อันนี้คือพาธเวยที่มันใช้ในการสร้างสารเบต้าเลนนะครับก็คือมันเริ่มจากอะมิโนแอซิดที่ชื่อว่าไทโรซีนนะครับอะมิโนแอซิดตัวนี้โดนเอนไซม์ l, เปลี่ยนไปเป็นโดปาแล้วก็ไปต่ออันนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่ต้องไปจำพาธเวยนะครับเอาเป็นว่ามันมีพาธเวยของมันอยู่เนาะทีนี้ เราก็สามารถจะเอาพาดเวนี้มาใส่ในยีสต์ได้แล้วให้มันโดนควบคุมด้วยการแสดงเอ่อโดยให้มันโดนควบคุมการแสดงออกด้วยคา n า a ินอยได้นะครับก็คืออันแรกก็คือผมลองสร้างยีสต์ s t r a แรกขึ้นมาก่อนก็คือใช้เอนไซม์แค่พาดเวเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งสร้างบีตาซันทินออกมานะครับซึ่งก็สังเกตว่าพอเราเอาไอพาดเวนี้มาคุมมา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 ,มา under c a n n a b น n o i d control แล้วเนี่ย เมื่อเราใส่คาโนบินนย์ลงไปยีสต์มันเปลี่ยนจากโคลนีสีขาวเป็นโคลนีสีเหลืองนะครับตามสีของบต้าเซนทินนะส่วนอีกอันนึงก็คือผมใส่พาดเวทที่ทําให้มันลงมาข้างล่างนะครับลงมาเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นบต้าไซยานนนเนาะบต้าชาลินมันจะเป็นสีแดงนะครับลงไปนะครับอันนี้จะใส่ยีนเยอะกว่าใช้สามยีนเนาะก็ปรากฏว่าโคลนีของยีสต์เนี่ยเมื่อมันรับคาโนบิโนย์แล้วเนี่ยเมื่อเราใส่คาโนบิโนย์ลงไปในอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากโคลนีสีขาวเป็นโคลนีสีแดงนะครับ ซึ่งอันนี้สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมอยากได้สีที่ผมมันละลายน้ําแล้วก็มันหลั่งออกมาในเขาเรียกว่าอะไรหลั่งออกมาในน้ําอยู่รอบๆตัวมันเน่ยเราเอาไปวัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งสกดัดใช่ปะเออแต่พอเราเอามาอันนี้อันนี้มันเวิร์กดีมากเลยนะบนโคโลนีนี่คือโคโลนีเปลี่ยนสีสวยมากแต่พอเรามันมาใส่ในในอาหารเหลวเนี่ยมันแทบไม่เห็นเลยว่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหารเรื่องยีสต์มันปริมาณเซลล์มันน้อยอแล้วมันเจือจาง เวลามันหลั่งสารลงมาเนี่ยถ้ามันหลั่งอยู่บนโคโลเนียมันคอนเซนเทรตอยู่บนโคโลเนีเนี่ยสีมันชัดแต่พอเราเอามันมาทําในอาหารเหลวโอ้โหสีมันน้อยมากเลยสีมันจางจางแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับมันเห็นแหละแต่มันน้อยจะสังเกตว่าโอดีมันแอบซอร์แบนซ์มันอยู่ที่ประมาณแบบศูนย์จุดศูนย์นิดนิดอะน้อยมากผมก็เลยแบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองหาวิธีการทําให้สีมันเข้มขึ้นเนาะก็เรารู้แล้วว่าพาทเวมันเป็นยังไงนะมันใช้อะไรในการสร้างแล้วก็สาดสิ่งนั้นเข้าไปใช่ไหมครับ ในกรณีนี้ก็คือผมก็ศาสตร์ไทโรซีนเข้าไปหรือไม่ก็ผมก็ศาสตร์โดปาเข้าไปซึ่งสองนั้นเป็นสารนั่งต้นเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมลองใส่เข้าไปเพื่อแบบเพิ่มความเข้มสีก็คือเขาเรียกว่าโอเดนิซิดีนนะครับเป็นตัวที่จับกับเบตาเลนแล้วเปลี่ยนสีให้มสีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแดงชัดขึ้นเนาะอ่อันนี้ไม่ไม่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเคมีเฉยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมซัพพลิเมนต์สารบางอย่างลงไปเพื่อให้ผาดเวมันแสดงออกได้ว่าเขาเลยสีที่ออกมาจากผาดเวอ่ะมันเข้มขึ้นละกันน ผมก็ลองเอาอีสานตัวเนี้ยมาคอมบน์กันดูว่าอะไรอมอะไรที่เอามาใส่ในยีสต์แล้วเนี่ยทำให้มันแสดงออกสีได้ชัดขึ้นเมื่อมียีนเมื่อเมื่อไอตัวยีนที่มาจากบีทรูทมันมัน,ม,น,ม,นมันทำงานนะครับก็จะสังเกตว่ามันมีเวลหนึ่งอันนี้อฝั่งแถบบนนี้คือแถบที่เราใส่คานาบิโนย์นะครับแถบล่างคือแถบที่เราไม่ได้ใส่คานาบิโนยนะ์เนาะจะสังเกตว่าเมื่อเราซัพพลีเมนต์มันด้วยด้วยสิ่ง,งด้วยด้วยสารที่ไม่เหมือนกันเนี่ยครับ มันจะมีเวลหนึ่งที่มันแดงมาชัดมากเลยก็คือไอ้ไอ้เวลที่เราซัพพลีเมนต์ด้วยโดป้ากับไอเดนิซิดินโอเดนิซิดินเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามาวัดสิ่งแลพอเรามาวัดความเข้มของสีเราจะเห็นว่าความเข้มของสีเมื่อโดนกระตุน้นความเข้มของสีเมื่อไม่โดนกระตุ้นเนี่ยของไอตัวเนี้ยมันมันต่างกันมากๆนะครับสีสีมันแดงชัดมากแล้วก็มันเห็นได้ด้วยตาแล้วมันก็วัดได้ด้วยเครื่องอะนะ ซึ่งเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวมาเราเราได้สูตรแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แหละมาเป็นตัวมาเป็นตัวรีพอร์ตด้วยสีนะครับอันนี้เราวัดสเปกตรัมของมันว่าสีที่เราเห็นเนี่ยมันใช่เบต้าไซยานนนกับเบต้าแซนทินอย่างที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่านะอันนี้อันนี้เป็นไม่มีอะไรแค่คอนเฟิร์มเฉยๆนะครับว่ามันความยาวคลื่นที่มันดูดกลืนเข้าไปคือความยาวคลื่นของสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มว่าอ๋อมันเกิดจากพาดเวของเรานะมันไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นนะครับก ก็ก็ก็คอนเฟิร์มตามนั้นนะเนาะทีนี้เราก็เอาสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยมาทําเป็นมาทําเป็นไบโอเซนเซอร์จริงๆนะครับก็คือเอามาลองเซนส์กับแคนาบิโนย์สองตัวก็คือ TSC กับไอตัวแครนาบิโนย์สังเคราะห์เนาะแล้วก็ใส่แคนาบิโนย์แคนาบิโนย์ของคนต่างๆลงไปเราจะสังเกตว่าขราวนี้ไบโอเซนเซอร์ของเราให้สีชัดมากเ,เห็นไหมเออที่ศูนย์ไมโครโมล่าเนี่ยไอที่ศูนย์ไมโครโมล่านี่แทบไม่มีอะไรเลยแต่พอเราใส่แครนาบิโนย์ลงไปสักพักหนึ่งแมงสีมันก็จะแดงแดงแดงข นะครับเรื่องเราสามารถเอามาวัดแอบส์โซเบนซ์ได้นะครับโอเคปะคราวนี้คราวนี้เราเห็นสีแล้วใช่ไหมเออมันมันมันดูเป็นอะไรที่มีประโยชน์ออกมาเพราะว่าเพราะว่ามันคราวนี้มันอยู่ในมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องใช้เครื่องวัดเราสามารถใช้มือถือถ่อถายหรือเราสามารถใช้ตามนุษย์ในการในการเห็นได้นะครับอ,อันนี้ก็คือให้ดูเฉๆว่ามันมีความเซสซิทีฟนอกจากที่อันนี้เป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกเหมือนกันเนาะแต่ว่า เออเจอแล้วก็เจ๋งดีเนาะก็คือนอกจากมันจะแสดงออกเป็นสัญกณที่เรามองเห็นได้แล้วเนี่ยมันยังทําให้ความสามารถในการตรวจจับแล้วก็สัญกณของไอตัวไอตัวคาบินาคาบินอยด์เบลเซนเซอร์เนี่ยมันแรงขึ้นด้วยนะครับเส้นสีแดงคือตัวที่เป็นสีนะครับเส้นสีเขียวคือไปตัวที่เป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับจะสังเกตว่าการาฟมันชันขึ้นเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้แค่ให้ดูเฉยเนาะ แต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเวลาตอนแรกผมก็พยายามจะเอาอีสองตัวนี้ตัวที่มันแสดงออกเป็นฟลูออเรสเซนต์กับตัวที่มันแสดงวันสีเนี่ยมาทําดักสกรีนนิ่งนะครับก็คือเอามาสกรีนไอ้พวกตัวที่เราสงสัยว่ามันน่าจะเป็นคาบินอยด์นะแต่ปัญหาที่เราเจอแล้วแบบมันมันไม่รู้จะแก้ยังไงตอนแรกก็คือแบบเออเฮ้ยสารคาบินอยด์บางตัวแม่งมีสีวะเฮ้ยสารบางตัวมันมีฟลูออเรสเซนต์ของมันเองว่ะ ฉะนั้นตัวลิแกนเองเนี่ยไอตัวที่เราใส่ลงไปเองอ่ะมันดันมีสีหรือมีเปอร์เซ็นต์มันเองนะครับซึ่งซึ่งทําให้แบ็กราว์มันเยอะเนาะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยทำยังไงว่าให้แบ็กราว์มันน้อยลงมันจะได้โอ้ให้ชัดว่าไอสารเรามันมีซิกเน็มันจับกับรีเซรเตอร์แล้วมันกระตุ้นได้จริงจหรือเปล่าวะหรือว่ามันหรือว่าไอสิ่งที่เราอ่านได้มันคือคอมมันคือการเรืองแสงนี่มันไอสารนั่นเองใช่ปะเราก็เราก็เลยโอเคแล้วร้องหาร้องหารีพอร์เตอร์มาใหม่ละก็ผมก็ไปขุดมาอันหนึ่งก็เรีพอออรร์์เเต่ะนา ก็เป็นถ้าใครเคยเห็นหิ่งห้อยหิ่งห้อยมันเรืองแสงได้ใช่ไหมครับการเรืองแสงหิ่งห้อยเนี่ยเกิดจากสิ่งปรากฏการที่เราเรียกว่าไบโอลูมิเนเซนต์นะครับไบโอลูมิเนเซนต์คืออะไรคือการที่สิ่งมีชีวิตใช้พลังงานเคมีจากสบสเตตบางอย่างเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานแสงแล้วปล่อยมันออกมาเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความจำเพาะมากๆกับสารเคมีชนิดนั้นๆแล้วก็เราก็ไม่โดนรบกวนได้ด้วยง่ายเท่าไหร่นะก็ b บโอ u ิ i เนสเซนต์รีพ r ร์เที่เราเอามาใช้นะครับก็จะมีอยู่จะเอา,าเ,อาาเอามาลองอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือนาโนลูคนาโนลูคเป็น l u c i f e r าเลสที่ที่เป็นโกล d s ส a ตนดารของตอนนี้เนาะของของปัจจุบันสมัยก่อนก็จะใช้ l u c i f e r าเลสลูซิเฟราเลคือเอนไซม์ที่ทำกอริยาเราให้แสงนะแต่ก่อนก็จะใช้ระบบเ,เรืองแสงจากจาก่งห้อยเขาเรียกว่าไฟ r e f l y l u c i f e r ิเฟนะครับแต่ว่าไฟ r ฟล l y ลูซิเฟราเลสเนี่ย มันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างเนาะแรกคือโปรตีนมันใหญ่นะครับมันไซสของได,ได้ไม่ค่อยดีอันที้2ก็คือ,อมันใช้ซับเเตไม่เก่งก็คือแสงที่มันออกมามันไม่เข้มมากนะักนะครับก็ก็ก็เลยมีการ d e v e l o p l ลูซิเฟอร์ชนิดใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็น e n g นจีเนยขึ้นมาเลยนะครับ เลยว่านานลูเป็นโปรตีนตัวที่เล็กมากแล้วก็มีความเสถียรสูงแล้วก็ให้แสงที่ค่อนข้างเข้มนะครับส่วนอีกตัวนึงที่เอามาเทสขำๆนะครับก็คือตอนแรกผมก็เออเอามาลองเล่นๆดีเพราะว่ามันปีนั้นเนะ่ยบังเอิญว่ามันมีการค้นพบอ่าพาดเวยการสร้างแสงของเห็ดเรืองแสงที่มาพอดีผมก็เลยเอยลองไปลองไปสั่งยีนมาเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวเราผมเอาผลให้ดูเนาะแต่เป็นผลอันนี้เป็นผลที่ผมก็ยังไม่ได้ลงในลงในเปเปอร์เหมือนกันเนาะผลนี้เราเอาลงในเปเปอร์ก็คือก็คือผลที่มาจากนานูุนะครับโอ okay. ซึ่งซึ่งไอลูมิเนเซนต์เนี่ยความดีของมันอย่างหนึ่งอ่ะก็คือมันมีสารน้อยมากเลยนะครับที่มันมีความสามารถในการเรืองแสงแบบลูมิเนเซนต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเจอสารที่สารที่เราคิดว่าเป็นคานนาบิโนยแล้วแล้วมันเรืองแสงแบบแบบลูมิเนเซนต์ได้มันต่ำเนาะต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นแบ็กกราว่าจจะไม่ค่อยมีนะครับอ่าลองมาดูตัวแรกที่เอามาเลมาเทสกันก่อนนะครับตัวแรกที่เอามาเทสกันเนี่ยคือนาโนลุกเนาะนาโนลุกเป็นเอนไซม์ที่บริษัทเขาเอนจิเนียร์ขึ้นมาน ให้มีขนาดเล็กแล้วก็มีความเสถียรสูงนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนซับเเตที่เขาที่เขาที่เขาขายเนี่ยก็คือไอฟูฟ,ร,ฟรีมาซีนเนี่ยให้เป็นโปรดักที่มีแสงออกมาได้นะครับซึ่งนาโนลุกเนี่ยเราก็เอา,เอามันม,มาเทสกับเบลเซนเซอร์ของเรานะครับเอามาเป็นรีพอร์เตอร์โดเมนเอาเอามาเป็นรีพอร์เตอร์โมดูลนะครับอ่เราก็พบว่าเมื่อมันเซนส์เมื่อเราใส่คา,าบินอยลงไปนี่เราเทสกับคา,าบินอยที่เป็นตัวกระตุ้นที่เรารู้อยู่แล้วนะครับสามตัวก็คือ คานบิโนยสังเคราะห์ CP 5 5 9 4้ที่เราใช้มาตั้งแต่แรกนะครับ t s c แล้วก็คานบิโครมีนอันนี้อันนี้เป็นเป็นปนคานบิโนยตัวตัวที่เป็นไมเนอร์ที่อยู่ในแค n นบิสนะปรากฏว่าสามตัวนี้ก็ทำให้เกิดสัญญาณเรืองแสงที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็ชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นอันนี้คือภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องมือถือนะจริงๆเวลาที่เราเอาเอามันไว,ไว,ไว้ในห้องมืดเนี่ยสมมุติเรา,เ,ราเอาเราเอาเอาสารเอาไอตัว คาตาโบนอ์ใส่แล้วเราก็ใส่ซัปเรเตตลงไปแล้วเอามันไปดูในห้องมืดเนี่ยเราก็จะเห็นมันเรืองแสงออกมาเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้ชัดเจนมากได,ได้ตาเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือไอซัปเเตตที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันลงไปพร้อมกับไลซิสบัฟเฟอร์เนาะมันก็ทำลายเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์มันก็จะตายนะครับโอเคปะ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ให้สัญญาณได้แรงที่สุดนะเพราะ,ะเราจะเอามันมาเป็นเหมือนโกลด์สแตนดาร์ดเนาะและทแทบจะไม่มีแบ็กกราวเลยนะครับ ก็ก็ก็เลยกลายเป็นตัวที่เราเราชอบแล้วเอามาใช้ต่อเยอะนะครับก็เอามาเทสกับอีก2อย่างก็คืออ่าอันนี้เป็น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 คาบินนย์อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอลไลท์ของ t s c สมนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนกินน้ํามันกัญชาลงไปนะครับตับของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยน t s c เนี่ยให้เป็นสารที่เรียกว่า1 0บอ่าอ1เ s ฟเ่ะครับก่อนที่มันจะขับออกนะครับทีนี้ สารตัวนี้คือสารตัวที่เราเจอได้เยอะในปัสสาวะของคนที่ของคนที่เสพกัญชาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็น t ท c โดยตรงแต่มันจะออกมาเป็นเมตาบอลท์ของมันแล้วตัวนี้เป็นเมตาบอลายที่มีที่มีที่แอคทีฟก็คือสามารถจับกับรีเซพเตอร์ทำงานได้นะครับเราก็ลองเอาตัวนี้มาเทสดูว่ามันมันกระตุ้นรีเซพเตอร์เราในยีสได้ไหมซึ่งมันก็กระตุ้นได้ค่อนข้างดีเนาะส่วนอีกตัวหนึ่ง JWS 018ตัวนี้มันคือซินธติกคาบิโนยที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี่ยงบาีกฎหมาย ถ้าถ้าถ้าเราสังเกตอยู่ช่วงหนึ่งคือคานนบินอยมันโดนแบนอยู่ในหลายประเทศอลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนสร้างองอสารที่สามารถจับรีเซพเตอร์ได้จริงๆริงจับได้ดีกว่าท s c ซด้วยแหละนะแล้วก็สามารถฟังก์ชันคล้ายๆท sc ได้นะครับก็คือเมา์ได้เหมือนกันเนาะ,ะสารตัวนี้ตลาดเขาเรียกว่าสไปซ์นะก็เป็นสารที่อันตรายเพราะว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างออกฤทธิ์รุนแรงกว่าที c ซมากๆแล้วก็ แล้วก็เมตาบอลา์ช้ากว่าก็คือร่างกายกําจัดได้ช้าก,กว่านะครับก็ก็ปรากฏว่ามันก็กระตุ้นรีเซปเตอร์ของเราในยีสต์ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็กระตุนในความเป็นคนต่างกว่ทีเอสซี SC ด้วยแล้วเราก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไอ้ระบบของเราเนี่ยมาใช้ตรวจการใช้กัญชายอย่างผิดกฎหมายได้นะเพราะว่าสารสองตัวนี้คือตัวที่เราจะเจอในปัสสาวะของคนที่ใช้นะครับทั้งคนที่ใช้ซินเทติกคาบิโนยหรือสไปซ์หรือคนที่ใช้กัญชาจริงๆก็ตามเนาะอ่า นอกจากนี้เรายังเอามาใช้ในการเรามาเช็คกับตัวที่เรารู้ว่ามันเป็นแอนตาโกนิสด้วยนะครับแอนตาโกนิสคืออะไรแอนตาโกนิสคือลิกแอนลิกแอนคือโอเคสิ่งที่จับกับรีเซปเตอร์ได้แต่ยับยั้งการทํางานหรือกระตุน้นหรือหรือยับยั้งไม่ให้รีเซปเตอร์นั้นโนะดงกระตุน้นนะครับก็จะคือก็คือตัวยับยั้งอะว่ากันง่ายๆเนาะ,ะซึ่งที่เรารู้ว่าจะมี CBD เนาะมี CBD มี c b d a มี CBG มี CBGA นะครับก็สังเกตว่าเมื่อเราใส่คอมบิคนเพิ่มขึ้น ตัวรีเซพเตอร์ของเราจะโดนกระตุ้นได้น้อยลงนะครับสัญญาณก็จะตอบก็จะรอบลงก็คือเส้นสีดํานะครับเส้นสีเอาเส้นสีเทาเนี่ยคือคอนโทรลนะคอนโทรลคือยีสต์ที่มีรีเซพเตอร์อื่นที่ไม่ใช่คาบินอยด์นะครับซึ่งอันนี้เราใช้อดีโนซีรีเซพเตอร์เป็นตัวคอนโทรลนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่าเส้นสีเทาเนี่ยนะเพื่อให้ชัวร์ว่าสารของเราอะ่ะมันกระตุ้นที่รีเซพเตอร์ที่เป็นคนาบินอยด์เท่านั้นมันไม่ได้กระตุ้นส่วนอื่นของพาสเวย์ way. ก็คือให้เอาชัวร์ว่าไอ,ไอสัญญาณที่เพิ่มขึ้นนี หรือลดลงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะว่าไอโซนอ่นพาสเวมันโดนกระตุ้นเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราให้สารไอไอ,ไอ,ไอพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมักจะไปกดแบ็กกราวด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันมีความท็อกซิกกับเซลล์นะครับบางทีมันก็จะผักหัวลงนะครับก็ก็ตราบใดที่มันไม่ขึ้นนะตาบใดที่มันไม่ไม่เป็นไปตามเนี้ยก็คือมันไม่ได้ยุ่งกับส่วน,อ,นอื่นพาสเวเนาะออาเทคนิคนิดนึงขอโทษ อาจจะทุกคนน่าจะลอยน่าจะน่าจะลอยลอยกันไปหมดแล้วนะครับเออตาลอยแอ่กันหมดแล้วเพราะว่ามันมันเทคนิคเขาไปหน่อยเท่าที่ผมผมสไลยเยอะเดี๋ยวเราลองไปโหลดอ่านเพิ่มดูนะครับหรือมีอะไรก็ามนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอออันนี้ผมเล่นนะครับก็คือก็คือผมก็ไปสั่งยีนมาเล่นแหละคือคือคือเขาเป็นมันมันดีอยู่อย่างว่าว่าโคต้าสั่งยีนมันมันค่อนข้างได้เรื่อยๆก็คือเออ โค้ต้ามันเหลือคือบางทีมันจะมีแบบเฮ้ยมีโปรโมชั่นอย่างบริษัทมาเอ้ i, สั่งยีนหน่อยอะไรเงี้ยเราไมันไม่มไม่มีใครนึกอ,ออกว่าจะสั่งยีนอะไรมาผมก็โอเคเ,อเพราะงั้นผมสั่งยีนเห็ดเรืองแสงมาเล่นแล้วกันอ่าแต่อนนี้ไม่ได้พับลิชเนาะเพราะว่าทําเล่นแล้วแล้วผลผลมันก็สวยแหละแต่ว่าผลมันออกมาทีหลังหลังจากที่ไปเปอร์ส่งไปแล้วก็คือก็เลยไม่ได้ลงนะครับอ่า อีกระบบที่เรามาใช้ที่เป็นระบบการเลืองแสงเหมือนกันคือระบบที่เอามาจากเห็ดนะครับเห็ดตัวนี้ในไทยเราเรียกว่าเห็ดซิลินลัสมีเนโอโนโทนันะเออนโโอโนโทพานัสแนมบินะครับเป็นเห็ดที่เราเจอได้ในป่าแถวนครแถวอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันอยู่ในภูเขาสูงๆเย็นๆแล้วก็ตอนคืนถ้าเราปิดไฟสนิทสนิทแล้วเราไปเดินเดินในป่าเนี่ยเราก็จะเจอหย่อมหย่อมเรืงแสงเขียวเขียวนะครับมันคือเห็ดกลุ่มนี้แหละนะครับ ซึ่งในในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงได้แต่ไปหมดเลยแต่สิ่งมีชีวิตที่เรารู้ร์ทเ w a y คือเรารู้ยีนทุกยีนที่ใช้ในการควบคุมการเลืองแสงของมันมีแค่2ตัวตัวแรกคือแบคทีเรียรที่อยู่ในน้าทะเลที่ที่ทำให้น้าทะเลเลืองแสงบางครั้งนะครับตัวเนี้เป็นตัวที่เขาค้นพบเมื่อหลายสิบปีแล้วแล้วเราก็ามาใช้ในแบคทีรียรมานานมากละแต่ปัญหาคือมันไม่ฟังก์ชันในยูคาริโอตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เลยยังไม่มีพาร์ทเวลูเซฟเลสพาร์ทเวไหนพาร์เรืองแสงพาร์ทเวไหนที่เราสามารถเอาทั้งพาร์ทเวมาใส่ในยูคาริโอตแล้วมันเวิร์กเนะเาะเดี๋ยวนะตึงๆอะไรวะก็จะมีก็จะก็จะมีที่เคยฟังก์ชันก็คือเฉพาะในในในโปรคาริโอตนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาเพิ่งเจอเมื่อประมาณปี2018ว่าเฮ้ยไอเห็ดเนี้ยเราสามารถเอาพาร์ทเวมันออกมาได้เหมือนกัน แล้วเราสามารถเอามันมาใส่ในยูคาริโอตอย่างเช่นเอามาใส่ในพืชก็ได้เอามาใส่ในอนิมอลเซลล์ก็ได้เอามาใส่ในฟังกัาาสตใน, fungus, ใ,น,ใ,นในรา,านตัวอื่นก็ได้แล้วมันยังเวิร์กอยู่นะครับแต่พาสเวตัวเนี้ยมันค่อนข้างยาวนะครับมันก็จะเป็นพาสเวที่ลากมาตั้งแต่กรดอะมิโนที่เรียกว่าไทโรซีนนะครับอ่สังเคราะห์ให้เป็นคาฟิกแอซิดนะครับหลังจากนั้นก็คาฟิกแอซิดเนี่ยมามาเข้าไซคลที่ใชเอนไซม์สีตัวเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นแสงนะครับ ก็ก็คอข้อางเป็นพาร์ทเบที่ใหญ่ยอยู่แต่ว่าเป็นพาร์ทเบที่อย่างน้อยมันก็ใช้ทรับสตเตที่มันเจอในสิ่งมีชีวิตปกติก็คือตัวไทโรซีนเนาะก็เราก็ยีนจากพาร์ทเบเนี้ยมายัดลงไปในยีสต์นะครับแล้วก็ทําให้มันโดนควบคุมโดยไอ้ฟังก์ไอ้ก็เอ่อทำให้มันโดนโควบคุมโดยโดโค,คดยนานนบิโนยได้นะครับซึ่งอันนี้คือผลนะครับก็คือเราจะสังเกตว่าน,นี้คือเราสาสตรคนานนบิโนยเยอะเนาะอ่อันนี้คือ f l a สนะครับยีสต์ของเราเวลาเราใส่ไอ้ตัว สารคาบิโนอยลงไปเยอะเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเรองแสงนะก็จะอันนี้ก็ออกมาเป็นแสงสีเขียวนะเมื่อกี้นาโนลุกเป็นแสงสีเป็นแสงสีน้ําเงินใช่ไหมครับอ่ะนี้เราก็มาวัดแสงนะครับอันนี้อันนี้ขอโทษทีกราฟผมทามาแล้วผมลืมพลิกก็มาอันแรกคือ,อความมนสูงสุดนะครับจริงๆแล้วอันนี้คนจะใช้คนคเนต่ําสุดเนาะแต่ว่าผมลืมพลิกผมลืมสลับด้านกาฟเออก็ก็ก,ก,ก็อันแรกเนะี่ยคือ,อคอมเขนคาร์บินอยสูงสุดนะครับ แล้วก็เราก็จะสังเกตว่าซิกเนลก็จะสูงด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดความเข้มข้นลงไปจนถึงศูนย์พิคโมลาร์นะครับก็แสงที่ออกมาก็ก็จะเพิ่มขึ้นต่างเออก็จะเพิ่มขึ้นต่างความเข้เมข้นนะครับอันนี้ผมใส่คาร์บิกแอซิดลงไปกับไม่ใส่อ่าอันนี้แค่ประมาณว่าเอาให้ชัวร์ว่าไอพาร์ตเวที่สร้างคาร์บิกแอซิดอะมันสร้างเยอะพอเพื่อจะให้มันเอามาหมุนตรงนี้ได้เฉยๆนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วมันก็สร้างเยอะพอแหละเพราะว่าการใส่เอาไม่ใส่แม่งแทบไม่มีผลเลยนะครับก็คือมันสร้างคาร์บิกแอซิดเองได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแค่อันนี้อันแค่ของเล่นที่ทําขึ้นมาเล่นๆในแ lap แลแ้วแม่งออกมาไม่ทัน paper ์พับลิ h แค่นั้นเองนะครับอันนี Sword> ้คือเอามาวัดแสงโดยใช้เอ่อกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใช้ image processing ในการในการหาความเข้มแสงนะครับเพราะว่าอันนี้คือ p r p e ของเราคือประมาณว่าเราอยากจะเราอยากจะวัดมันโดยใช้กล้องมือถือเนาะแต่จริงๆอันนี้มันไม่ใช่กล้องมือถืออันนี้มันกล้องเจลดอกนะครับก็รนกันแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ อยากลองดูว่าถ้าเราไม่ใช้เราไม่ใช้เครื่องอ่านเราสามารถใช้กล้องธรรมดาลแล้วเราใช้ image processing ในการในการวัดความเข้มของแสงที่อยู่ในรูปได้ไหมนะครับซึ่งมันก็ออกมาแล้วมันก็สอดคล้องกับกับกาบนี้จริงๆเนาะก็อาอามาเปรียบเทียบกันเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้ลูซิเฟรตสองระบบที่เราเอามาใช้เนี่ยระบบเรืองแสงของระบบที่เรามาใช้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียเนะเาะนาโนลุกเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดเนาะข้อดีของมันที่เป็นข้อดีแบบมากๆเลยก็คือสัญญาณมันแรงมากนะครับการเรืองแสงนาโนลุกเนี่ยเราจริงๆเราไม่ต้องปิดไฟเราก็เห็นนะเออสว่างมากเลยแต่ว่ามามันไอไอ,ไอความสว่างเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถเห็นการตอบสนองต่อต่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรคานาบินอยที่มันไม่ไม่ได้รุนแรงมากแบบมัน ก็คือต่อให้มีฤิ์ได้นิดนึงก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัญหาคือนาโนลุกเนี่ยบริษัทมันมาพร้อมกับซับสเตทที่มันจดจดจดลิ์กริ์ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซับสปปเตทมันก็จะผูกขาดไอตัวที่เป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์ตัวนี้ก็โดนผูกขาดโดยบริษัทบริษัทเดียวนะครับเ่าก็นะก็เขาต้องทํากำไรเนาะก็ก็ค่าจะค่อนข้างแพงนะครับหลอดหนึ่งก็เกือบหมื่นเออก็ใช้ได้ประมาณ หลอดหนึ่งนะ่าจะทําได้มันเจ็ดแปดเพจมั้งก็ทําให้เพจหนึ่งราคาขึ้นมาหลากพันอนะ่ะเออก็ก็แพงอยู่นะครับแล้วอย่างเนื้อคือนาโนลุกเนี่ยเวลาที่เราจะดูผลเนี่ยเราจะต้องทําให้เซลล์มันแตกเพื่อให้เอนไซม์กับซับสเตตมันเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะวัดการตอบสนองแบบเรียลไทม์ได้เราไม่สามารถจะวัดการตอบสนองณนะบัดนั้นได้นะครับเดี๋ยวนะอะไรมันตึงๆึงว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ก็เลยเป็นตัวที่เราสามเราเราเราแก้ได้ด้วยุ้ยโทษโทษนะเหมือนเหมือนเหมือนจะเด้งดึงอ๋อพี่ต้นบอกว่าไปสนามบินก่อนนะโอเคอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคต่อต่อต่องงถึงถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วจะรูมแล้วล่ะจะูสนามบินเออไม่ได้เปิดดูแชทเลยโทษโทษโทษคือคือคือขัดได้ในใคืองใรอยอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหม ลอยลอยแล้วใช่ไหมลอยแล้วนี่คืออะไรว่าลอยกัญชาป่ะไม่ไม่พี่ไอ้อ่ะรอเข้าห้องอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่หรือเปล่าเอาแล้วไม่ไม่เอาเข้าวะ่ะ<อ>คือตอนแ<อ>รกไม่รู้ว่าใครเป็นโค้งไงแล้วพี่ต้นก็หายไปเอาเฮียโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่าเอาโทษโทษโทษเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบงงว่าอะไรแชทมันเด้งขึ้นมาโอเคต่อต่อต่อทีนี้เนี่ยนะเราลุกอ่ะมันมันด้วยคอมที่มันเป็นเอนไซม์ที่เราเอนจิเนียร์ที่เขาเอนจิเนียร์ไม่ใช่เรา เขาเอนจิเนียร์ขึ้นมาใช่ปะครับมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่เขาทําให้มันดีแล้วก็คือทําให้มันสามารถทนต่อคอนดิชันต่างๆอุณหภูมิ pH อะไรเงี้ยที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณของมันก็จะไม่ดรอปเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงเกินไปอะไรอย่างนี้ในขณะที่ตรงกันข้ามกันฟังกัหรือซิฟเฟอร์เสคือไอเห็ดเรืองแสงไอพาร์ตเวหเห็ดเรืองแสงที่เราเอามาใช้เอามาใช้เป็นตัวรีโมทเดลินและ้มเห็ดซิลินและสมีนะครับ ตั้งชื่อตามตามใครก็ก็ตามนั้นนะครับซก็ซีรินนะครับก็ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ตรงกันข้ามกันเนาะฟังก์กลูซิเฟเรสเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราดูหน่วยหน่วยหน่วยเรืองแสงของเราที่เราวัดได้จากเครื่องนะครับฟังก์กลูซิเฟเรสเนี่ยเรืองแสงหลักพันนะครับนาโนลุกลเรืองแสงหลักล้านนะครับก็ต่างกันประมาณพันเท่าเองเนาะนิดนึงไม่เยอะมากนะก็ฟังก์กอลูซิเฟเรสเนี่ย การเลืองแสงมันจะเบาจะ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 เบาวกว่าเยอะนะครับจะโลจะแบบสัญญาณมันจะจะเบาวกว่าแบบเป็นร้อยเท่าอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ซับสปปเตทของมันเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในเซลล์ในการสร้างแล้วเซลล์มีพลังงานจํากัดนึกออกปะคือถ้าเซลล์มันเอาพลังงานทั้งหมดมามาเผาการสร้างสร้างแสงเนี่ยมันก็จะไม่โตถูกไหมเออเพราะงั้นมันก็จะทําได้จํากัดในขณะที่ตัวนาโนลุ่มเนี่ยเราสาสซับสเตทลงไปเราจะใส่ของมันพ่นมากขนาดไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ม,มันจะมีข้อจํากัดเรื่องความความสว่างแสงที่มันได้ออกมาตรงนี้อยู่นะครับด้วยพลังงานเซลล์ที่มันมีอยู่แค่นั้นนะ,ะข้อแต่แต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะี่คือมันสามารถใช้ซัสเตที่เป็นไทโรซีนที่มันมีอยู่ในเซลล์อยู่แล้วมันเราไม่ต้องใส่อะไรแพงๆไปแลว้วก็จะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ,อก็จะเหมาะสําหรับอะไรที่ใช้งบประมณน้อย,อยแล้วก็อยากจะไม่ต้องไปไม่ต้องไปโดนผูกขาดโดยบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แต่ว่ามันถามว่า ก็ซื้อไปเพอ่อทำไปตั้งอ่ะ,อะนะะนะครับก็อีกอันนึงที่เป็นข้อดีที่อันนี้อันนี้เป็นข้อสตรองมากของมันที่ยังที่รูซิเฟเ s สตัวอื่นที่มันซื้อมาที่มันเราต้องไปซื้อสายมาจากบริษัทมันทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือมันสามารถวัดสัญญาณที่มาจากเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ทําให้เราสามารถได้คุณสมบัตินึงขึ้นมาคือ Reusability ก็คือความที่เซลล์นั้นเนี่ยสามารถจะเซนส์สิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของมันอย่างต่อนเนื่อง แล้วรีพอร์ตออกมาแบบเดียวถามวเฮ้ยตอนนี้กูมีคานาบินอยอยู่เยอะหรือว่าตอนนี้กูมีคานาบินอยอยู่น้อยแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันนะได้นะครับเพราะมันสามารถมันสามารถจะแสดงออกสัญญาลได้สับออกมาแล้วเรา,ราวัดเราวัดปริมาณเอนไซม์นั้นนะครับก็จะเป็นข้อข้อที่ตรงกันข้ามกันเนาะแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียงอันหนึ่งที่ก็เราก็พยายามแ,แก้กันอยู่นะครับก็คือไอตัวฟังก์ลูซิสเฟรชเนี่ยมันมีความเซนซิทีฟกับ กับสิ่งต่างๆกับ Environment มากๆนะครับถ้าเราเทียบกันเนี่ยนาโนลุกเนี่ยทำงานได้40องศา50องศามันก็ยังทำงานได้อ่ะแต่ไอ้ฟังก์กลูซิเฟเรสเนี่ยอุณหภูมิเกิน30มันดับหมดละมันไม่มันไม่ฟังกชันละมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้พีเเปลี่ยนนิดเดียวแม่งไปละหยุดละเลิกเลิกทำงานออกซิเจนดับนิดเดียวกูเลิกละกูไม่ทำงานละคือคือมันมันมีความมันมีความแบบมันมีความเรื่องเยอะ ผมมันอยู่นะครับด้วยความที่มันเป็นเอนไซม์ที่เราไม่ได้เอนจิเนียร์ขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์เนาะมันเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในธรรมชาตินะครับก็อันซึ่งตรงนี้เรามีอีกโปรเจกต์หนึ่งการอินพ o v ฟตรงนี้อยู่นะครับก็ก็ก็อุกไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเป็นโปรเจกต์คำเล่นของผมเหมือนกันแต่ดันออกมาดีเออนะครับอ่าอันนี้เรามาดูอันนี้ให้ดูไคเนติกนะครับไคเนติกก็คือคือคืออย่างนี้ปัญหาหนึ่งที่เรามักจะเจอในเบลเซนเซอร์เนี่ยคือมันทํางานช้า พราะว่าระบบทางไบอโลจีอ่ะครับมันใช้เวลาในการแสดงออกในการเปิดการแสดงออกของยีนในการสร้างเอนไซม์อะไรพวกนี้มันใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับดังน,นั้นเราก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยระบบระบบไหนมันดีสุดวะระบบไหนมันฟังก์ชันได้เร็วสุดเนาะสมมุติว่าเราเป็นตนํารวจนะครับเราเป็นตารวจเราอยากจะเฮ้ยสงสัยว่าคนนี้เอาเป็นสมัยที่ก่อนอนุทินจะเป็นรัฐมนตรีแล้วนะเนาะสมัยที่กัญชายยังผิดกฎหมายอยู่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเสกัญชามาบอกวะมันพีมาบอกว่าเราออนมาตรวจฉี เราเอาเขามาตรวจฉีเนาะแล้วก็อรอก่อนเดี๋ยวรอผลตรวจออกครับมันไม่ถ้ามันถ้ามันไม่มมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนสีมันไม่เลืองแสงก็ก็ค่อยกลับบ้านแล้วกันนะอ่าถ้าเราจักเขาไม่ได้ลงพักเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยคุณว่าโดนฟ้องไหมเออแล้วออกมาแล้วมันผลมันลบค่งโดนฟ้องไตห่าเลยเนาะตำรวจคงอยู่ไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกมาใช้ที่ได้อยู่ยได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะสาวไตวันโดนจ 2, ับไว้ทำไม เออเออเออก็นั่นก็ตำรวจไทยเนาะเอาเอาตามทฤษฎีเอาตามเอาตามที่มันควรจะเป็นนะครับก็ก็นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อไบโอเซนเซอร์ของเราเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันแสดงผลให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เอฟเฟอร์เรเซนต์หรือว่าใช้ตัวที่มันมีสีเนี่ยมันกว่าจะเห็นผลนะ่ะมันค่อนข้างหลายชั่วโมงนะครับในขณะที่พอเราใช้ลูมิเนเซนต์ที่เป็นนาโนลุกเนี่ยเอ่อเอนไซม์มันแสดงออกเร็วมากด้วยความที่เอนไซม์มันตัวเล็กนะแล้วก็ แล้วก็มันมีแอคทิวิตี้ค่อนข้างรุนแรงมันแอคทิวิตี้มันค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถเห็นสัญญาณได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับจร,จริงๆแหละผมเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดตั้งแต่20นาทีแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าโอเคแหละมันมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้แบบชัดขนาดขนาดนั้นคือมันขึ้นมาจากสูงเนี่ยตั้งแต่20-30นาทีแรกแล้วแต่พอผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือสัญญาณมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลย คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เราเอามาใช้ในการในการตรวจแบบอะไรที่มันใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ก็เราก็ได้คาแรคเตอร์ของอ่ารีพอร์เตอร์สเตรนแต่ละตัวรีพอร์เตอร์เขาเรียกว่ารีพอร์เตอร์ซิสเต็มแต่ละตัวออกมาแล้วนะครับเราก็เลยลองมาดูกันว่าเราเอามาใช้ในแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างเนาะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราเอามาเอามาเทสเนี่ยก็จะมีอยู่สองแอปพลิเคชันมี2แบบมี2การประยุกต์ใช้หลักๆนะครับ มียุคใช้แรกก็คือเอามาใช้ในการสกรีนยาเนาะเอามาใช้ในการหาอะไรที่หน้าตามันไม่เห็นเหมือนท h c เลยว่าแต่แม่งเสือกกระตุน้นคนาบินอยด์ซิสเตมได้นะครับเอามาทำดนะักดิสโทเรี่เนาะจากทั้งซินเทติกแล้วก็คือสารเคมีเราสังเคราะห์ขึ้นแล้วก็เนเชอรลคอมเพล็์คือสารที่เราสกัดมาจธรรมชาตินะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราพยายามจะเอามันมาใช้ในการทำเครื่องตรวจจับกัญชาแบบพกพาเออคือสมัยนี้มันใชแอนติบอดี้แหละซึ่งมันก็ดีเนาะแต่ว่าอันนี้บอดที่มันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือมันสามารถ มันสมมุติเราสร้างอ n t i b o d ต่อ TSC มันก็จะตรวจได้แต่ TSC เนอะสมมุติว่าคนไอ้ผู้ต้องหาของเราเนี่ยมันดันไปใช้คานาบินอยสังเคราะห์มันก็จะตรวจไม่เจอใช่ไหมครับพอถ้าเราใช้ไอตัวคานาบินนยเ์เซปเตอร์เลยจริงๆอ่ะมันก็จะตรวจเจอหมดว่าอะไรก็ตามที่กระตุ้นเรเซปเตอร์มัน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 ก็จะกระตุ้นตัวนี้ได้นะครับมันก็จะมีความเขาเลยมีความกว้างของของเรนจ์ของสิ่งที่เราจะตรวจได้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับอ่าลองมาดูอันแรกกันก่อนอันแรกนี่คือ ก็ต้องสารภาพว่ามันมาจากการเล่นนะเนาะตอนแรกก็ไม่ได้กะจะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบังเอิญเขามีมีเหมือนตอนที่ทาปอโทอยู่มีเพื่อนที่เป็นคนแอฟริกันคือเอาโดที่ก็อยู่ในเปเปอร์นั่นแหละเขาทำสารสกัดจากสมุนไพรยับยั้งการอักเสบอยู่แล้วเขาสกัดสารมาจากเม็กซิกกนแพลนก็คือเม็กซิกกนเม็กซิโกอ่ะมันเป็นเป็นทวีปเขาเรียกเป็นประเทศที่มีชนเผ่ากลุ่มแอสเท็กอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งเขาจะมี t r a d i t i o n อล m e d i ซีนของเขาอะนะก็ เพื่อนผมก็ไปเอาไปเอาเม็ดแปลพืชพวกนี้ขนมาจากเม็กซิโกแล้วก็เอามานั่งสกัดสารแต่ว่าเขาไม่ได้ทำโปรเจกต์เดียวกับผมแต่ผมไปขอสารเขามาเล่นปรากฏว่าเอามาสก,กีนเล่นๆปรากฏว่ามันเจอ,ม,เจอมันเจอพืชอยู่ตัวหนึ่งก็คือไอตัวนี้เป็นลาบิทิดาลลาติบิดาคอลัมนิเฟลาตป็น,นี้เป็นตัวที่เจอเฉพาะในเม็กซิกกนเหมือนกันแต่ว่าอางจริงมันได้ไดนะครับในส่วนพฤกษอสาที่เดนมาร์กก็มีนะ อยู่ดีๆเอามาสกินเล่นๆแม่งดันเจอตัวที่มีฤทธิ์เป็นคานาบินนย์ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าวันในวันดีคืนดีเอรัฐบาลบึ้มแล้วก็เกิดกัญชามั่ผิดกฎหมายอีกรอบก็ลองถามว่าปลูกกันได้นะครับก็เผื่อจะใช้งานกงินแทนกงินได้ก็ก็ลองได้นะครับปรากฏว่าสารละลายจากราของไอ้ต้นนี้เห็นไหมมันหน้าตาไม่เหมือนกัญชาเลยหน้าตาเหมือนดาวเรืองมากกว่ามันเป็นดาวเรืองเม็กซิกันแหละเออพบตามพุ่งหญ้าที่เม็กซิกาที่เม็กซิโกนะครับ สารสกัดยจากรากของไอต้นนี้มีฤทธิ์ที่สามารถกระตุ้นคานาบิโนยเรเซปเตอร์ได้ค่อนข้างดีทำให้ไบโอเซนเซอร์ของเราทำงานขึ้นมาอย่างออยอย่่าางงชัดเจนนะครับเราก็เลยลองเอาไอ้ต้นนี้เอาสารละลายนี้มาแยกธาตุดูแยกธาตุด็คือเอามาทำโครโมาโตโกราฟีนะครับเพื่อแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ว่าไอ้ตัวที่กระตุ้นรีเซปเตอร์ของเราได้เนี่ยมันคืออะไรเนาะเราก็เอามาแยกเป็นเรามาทำโครมาโตโกราฟีแล้วก็แยกมันเป็นแฟคชั่นแฟคชั่นนะครับแล้วก็ดูว่าแฟคชั่นไหนที่มันมีฤทธิ์นะครับ ในกราฟข้างล่างนี้นะครับก็พบว,ว่าไอแฟกชั่นเก้าเนี่ยที่มันโดดขึ้นมาเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ชัดเจนเนาะแล้วเราเอาไอแฟกชั่นนี้มา,าหา,าเขาเรียกว่าอะไรนะโครงสร้างโดยใช้ NMR นะครับก็คือทีมนักเคมีของของแ a บเขาก็ทํากันแหละอันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับก็ก็ฝั่งฝั่งเคมีเขาทํากันนะผมก็แค่เป็นคนทำเบลิโอเซนเซอร์นะครับแล้วก็เอาไอสารที่เขาหาฟังหาโครงสร้างมาได้เนี่ยมา เป็นสารบริสุทธิ์แล้วเอามาลองทำเ r e s p o n s e Curve กับกับตัวเบลเซนเซอร์ของเรานะครับแต่อันนี้มันจะมีอยู่นิดนึงว่าตรงปลายของมันเนี่ยมันมีท็อกซิซิตี้อยู่เห็นปะตรงปลายมันดอกไอตัวตัวซิกเวลาเราใส่สารไเ,เยอะปุ๊บซิกแนลแม่งดกเพราะว่าไอตัวนี้บางทีมันมันมีความท็อกซิกกบยีสอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ชัดเจนว่าสารตัวนี้กระตุ้นได้อันนี้หน่วยผิดนะครับ่ออันนี้เป็นหน่วยหน่วยพันนะครับหน่วยก็คือสองสองร้อยพันนะครับอันนี้ก็คือแบบสองแสนเนาะ อันนี้หน่วยหน่วยผิดเอ็นผิดมันต้องเป็นต้องมีเคกัวอยู่ข้างหลังนะครับอ่าทีนี้เราเราสามารถเราเราก็อันนี้อะฮรว่าถามถามเรื่องแบบเคมีสตรีเออมาร์คือคือคอมเพลนนี้มันใหม่เหรอถึงถึงได้คอมเพลนนี้ไม่ใหม่มลนคอมเพลนนี้ไม่ใหม่แต่ว่าไม่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันมันมีอยู่ในต้นนี้แล้วไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันมีลิ์เป็นคาบินอย คอมเพลว์นี้ไ n d r Jesse i เนี่ยมันมีคนเจอมานานแล้วแหละแต่มันไม่มีใครออกมาเทสกับตัวนี้อ่าฮะแต่คือมันคือคือมันแบบ commercially available ปะคือปกติถ้าเกิดว่าแบบเป็นเป็น b i o l o g i s t เงี้ยแล้วก็แบบไม่มีนักเคมีอยู่ในที commercially available โอเคคือถ้าให้ง่ายมันก็แบบก็แค่ซื้อซื้อคอมเพลว์มารันใช่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 ไอตัวราฟเนี่ยมันจะคอมเพลว์ซื้อเออ คือเราเราไม่ได้สกัดสารได้เยอะขนาดนั้นอะกราฟเนี่ยมันมจะของเราซื้อย่างว่าตอนที่เราแอดเดนิฟายว่าสารว่าไอพีกเนี่ยคืออะไรอ่ะเราแอดเดนิฟายด้วยเอ็นเอ็มอาร์แล้วก็เทียบไอสัญญาณแต่ถามว่าเขาเทียบยังไงอันนี้กูไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้พี่พี่นักเคมีเขาเป็นคนทำเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคอมพาวซ์มาแล้วได้คนสร้างเงี้ยแล้วเขาบอกให้รู้สั่งให้เราสั่งสารนี้มาฮัลโหลโอเคเพราะเพราะคอมพาวซ์แบบเนี้ยมันมันแบบมันใช้เวลาระดับหนึ่งในการที่ที่แอดเดนิฟายด้วยเอ็นมาถึงหมาถึง คือมันก็ไม่ได้นายขนาดนั้นเพราะมันก็ไม่ได้แบบคอมพลีเคชทถึงขั้นแบบแบบโคตรพองโคตรแม่งใน่ไชอบพอดักแต่ว่าแบบอย่างน้อยก็แบบวีคหนึ่งอ่ะกว่าจะแบบรันแล้วก็แบบ i d e ทิฟายมันได้สองเดือนเออเนี่ยแหละสัปดาห์ที่สองเดือนไอ้นี่สองเดือนแต่ช่วงนั้นช่วงคก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะเพราะว่าแบบบางทีแบบบริโภคก็แค่รันระยะเวลานเท่ากันก็ก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ารันเนมเอสให้แบบแมสมันเท่ากันอย่าเงี้ย ช่ใช่ก็คือก็คือเก็บคือเราไม่รู้ว่าเขาเลือกยังไงนะตอนแรกเราก็ถามว่า run ms ได้ไหมแต่เขาบอกว่า n m n มาช่วยชัวกว่าเพื่อมันเป็นตัวที่ยังไม่เคยเจอปรากฏว่า run ออกมาแล้วมันเป็นตัวที่เคยเจอแล้วก็คือดูเจเซียแตนแต่ว่ามันไม่มีใคร report ความเป็นคานาบินอยด์ดูเจเซียแลคมาก่อนนี้หนูปะแล้วเราเราก็บอกเนี่ยตัวนี้เลยซื้อสแตนดาร์ดมาเทียบเออแล้วก็ซื้อสแตนดาร์ดมาลงใช่ใช่แล้วก็เวิร์กเป็นไมเซนครับก็เมื่อกี้ก็คือสารยาธรรมชาติเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เผื่อเผื่อใครจะ เผื่อวันดี้คืนดีคานาบินนย์แบบกัญชาิดกหมายไมอีกรอบอะก็ก็ก็ไปก็ไปหามาปลูกกันได้นะครับพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาเป็นยาในแอฟริกานะครับก็อ่าอีกอันนึงก็คือผมก็ลองเอามาทํากับสารสังเคราะห์ด้วยเนาะนี่เป็นสารจาธรรมชาตินี่นี่แต้มบุญมากเลยนะนี่ทำเจ็ดสิบกว่าตัวเจอตัวเดียวเองอ่าผมก็ลองไปสั่งสารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคมีคอลไลบรารีนะครับมาจาก อ้กลุ่มที่เขาใช้ทำอ่ามาจากกลุ่มฝั่งฝั่งเภสัชเขาอะนะครับที่เขาใช้เอามาสกีนยาต่างๆเนาะก็เราก็สั่งหุ่นยนต์มาตัวหนึ่ง Opentron ราคา5้0 0ยูโรนะครับก็เอามาเป็นตัวเพราะว่าเราเราปิเปดสารขนาดนี้ไม่ไหวนะครับพันหกร้อยสารนะมันก็เยอะไปหน่อยนะเราก็เอาไอ้สารพันหกร้อยกว่าตัวจากเคมีคอลไลเบอรี่เนี่ยมาเคมีคอลไลเบอรีมันคือประมาณว่ามันเป็นสารที่เขาสังเคราะห์แบบแรนดอมแรนดอมอะเอาไว้แล้วก็เผื่อใครเอาไปเทสว่าตัวไหนมีฤทธิ์เป็นยาได้ก็ว่ากันไปนะ เราก็เอาเคมีคอลไลบบอรี่เนี่ยมาเทสกับเทสกับตัว yeast bio sensor ของเราโดยใช้โรบอตเป็นตัวทํานะครับแล้วเราก็เมเชอร์สัญญาณนะเราก็เจอว่ามันมีอัลกอนสที่กระตุ้นได้อย่างชัดเจนขึ้นมาสองตัวน,นะครับก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าชื่อสารว่าอะไรนะครับคือคือชื่อมันเป็นรหัสก็หน้าตาประหลาดอยู่นะก็เป็นตัวที่กระตุ้นได้อย่างชัดเจนคณะเป็น c a n n บิ i เป็นคาบิเอือนคา n าบินอ o i d compound ที่ไม่เคยมีรีพอร์ตว่าเป็นคานาบินอยมาก่อน นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะว่ามันกระตุ้นได้อนอกจากนั้นเราก็มาสกินแอนตาโกนิสด้วยแอนตาโกนิสคือตัวยับยั้งนะครับเวลาสกินก็คือเราใส่ตัวกระตุ้นลงไปนิดนึงให้เป็นเหมือนเปนะ็นแบ็กกราวน์เนาะแล้วเราก็ใส่สารที่เราอยากรูก้เนี่ยลงไปนะครับดูว่ามันสามารถไปยับยั้งการกระตุ้นดีเซปเตอร์นั้นได้ไหมเราก็เจอสตองแอนตาโกนิสมาอีกสองตัวนะครับก็อันนี้คือเอามาพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้เบลเซนเซอร์ Bio ของยีสต์เนี่ยในการในการสกินหา ทอมพาวสารประกอบที่อ่าน่าจะมีฤทธิ์กับรีเซพเตอร์ของเราได้จริงๆเนะาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นเนดเวิร์สเดเวิร์สก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอันนี้จริงอันนี้ก็ยังไม่มีคนามาใช้นะครับเพราะว่าก็ทำมาเป็นโปรโตไทป์เล่นๆนเฉยๆนะก็อันนี้ทําอันนี้เป็น TD p ีพิ้นะครับทีดีพอ่าบล็อกเล็กๆออกมาแล้วเราก็เอาเอ้บล็อกเนี้ยมาเป็นเหมือนอเดเวิร์สที่ใช้ง ใช้เก็บยีสที่เราจะเอามาเซนส์กนชานะครับก็คือ,อง่ายๆก็คือเราเอาไอ้บล็อกเนี่ยมันมีอยู่สามหลุมเนาะหลุมหนึ่งจะเป็นหลุมเทสหลุมเทสก็คือหลุมที่เราจะใส่สายที่เราอยากรู้ลงไปแล้วก็เป็นอีกสองหลุมเป็นคอนโทรลเป็นโพซิทีฟและเนกาทีฟคอนโทรลเนาะไอะ้ตัวเนี้ยที่เราทําเป็นสีขาวเพราะว่าเราอยากให้มันเห็นสีได้ชัดเจนเพราะว่าตัวนี้เราตั้งใจว่าจะใช้ค แโอเซนเซอร์ ensor, ตัวที่แสดงออกออกมาเป็นสีของบีทรูทนะครับไอตัวที่ผมโชว์ให้ดูมาก่อนหน้านี้นะไอตัวที่เป็นสีแดงอะ่ะก็วิธีการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาเซลล์ที่คอนเซนเทรตมาเนี่ยเอามาผสมกับอาหารแล้วก็เราก็หยดเ,เซลล์นี้ลงไปในหลุมนะครับแล้วเราก็ใส่แซมเปิลนะครับปรากฏว่าเซล์ตัวเนี้ยเราลองหาสูตรมาแล้วมาจากเราไปถามสูตรมาจากฝั่งฟูดนะครับถ้าเราถาถ้าคุณสังเกตเนี่ยยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเก็บได้นานมากเนาะ เราเก็บสามารถเก็บยีสต์เป็นผงก็ได้เก็บยีสต์เป็นก้อนๆแบบเหมือนเหมือนกึ่งแห้งอะ่ะแล้วมันมีชีวิตอยู่ได้นานมากซึ่งเราก็ลองทำเราก็บอกเว่าเก็บได้เดือนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวสดนะครับตัวเดือนหนึ่งสีจะไม่เข้มขนาดนี้เนาะ,ะก็เราสามารถเอายีสต์เซลล์แกะซองแล้วก็ผสม ผสมเลียเจลเรียเจลก็คือไอตัวไอตัวมีเดียยีสมีเดียลงไปนะครับปลุกให้มันตื่นนะครับแล้วก็เอามาใส่แซมเปิลแล้วเราก็วัดสีได้นะครับซึ่งการวัดสีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าทําให้มันสแตนดาร์ดอะมันควรจะวัดในเครื่องแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะให้มันใช้ในชีวิตประจําวันได้เราก็ลองดูซิว่าถ้าเราถ่ายรูปมาแล้วเราใช้แอปในการเขาเรียกว่าไดทำฮิสโตแกรมของสีอ่าซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ทําเองโดยตรงนะพี่โพสต์ด็อกที่แลบเขาเก่งด้านด้านโปรแกรมงเขาทําให้ นะครับก็คือคนที่มีคนที่เป็นชื่อต้นของเปเปอร์คุณคาร์เรลเขาทำเองนะครับก็ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็นกล้องถ่ายรูปในการถ่ายแล้วก็วัดออกมาเป็นความเข้มของสีได้นะครับเป็น a r b i t ิท r y รียูนะครับตามกราฟข้างล่างนี้เนาะซึ่งก็สัมพันธ์กับความขิมพ้นของ TSC ที่เราใส่ลงไปนะครับ Uh, อีกอันนึงก็คือเรา,เอาลองมาทำซิว่าถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นสีมันอาจจะสัญญาณอาจจะไม่แรงเท่าไหร่เนาะสังเกตว่าเนี่ยเราเริ่มเห็นตั้งแต่ประมาณหนึ่งไมอ่าเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งไมโครโมล่าสามร้อยสามร้อยนาโนโมล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ได้เซนต์ขนาดนั้นนะครับก็ก็เราก็ลองใช้อีกตัวหนึ่งก็คือใช้ใช้ลูมิเนสเซนต์แทนบ้างนะครับเพราะลูมิเนสเซนต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือแบ็กกราวมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสารที่เรามาเทสมันไม่มีลูมนะิเนสเซน มันก็จะมีแต่สิ่งที่ออกมาจากยีสต์นั่นแหละที่เรืองแสงเนาะเขาเราก็ไปทํา 3D Printing มาเป็นมาเป็นแทนที่เราจะเป็นเวลแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเวลที่เป็นเวลกลมๆและสีดํานะครับเพื่อให้เราสามารถเห็นลนะูมิเนนซ์ได้ชัดเจนเนาะแล้วเราก็ทำอะแดปเตอร์ที่เอามาหนีบกับมือถือได้นะครับทุกอย่างนี้ 3D Print หมดเลยนะกะ็ทำอะแดปเตอร์ที่เอามาหนีบกับมือถือได้แล้วก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยเปิดโหมด ลองเขาเรียกว่า long exposure นะครับเราก็ถ่ายรูปตอนที่เรากำลังวัดสัญญาณนะครับก็จะได้ออกมาเป็นรูปประมาณนี้นะครับเราก็มาเทสว่าเออเราสามารถใช้โปรแกร,รม image processing ในการหาความเข้มของแต่ละเวลนะครับแล้วก็เทียบออกมาเป็นสัญญาณได้ซึ่งมันก็ออกมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สามารถมาเช็คกับแซมเปิลที่เป็น unknown แล้วก็ได้ได้ค่าที่ค่อนข้าง acceptable นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาเทสนะครับกับ แสตซมเปิลที่มันมาจากบูดี้บอดี้ฟลูอิดนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเสียได้มากเลยเพราะว่าก็คือเทสแล้วแหละกับของจริงเนี่ยแต่ว่ามันเขาเอทิกมันไม่ผ่า <laughs> นก็คือมนมีคนพีกัญชาอะไรเนี่ยไ,ไม่ได้อยู่ในไม่ได้พีในแ l a นะแต่ก็คือแบบเขาก็มีคนที่แบบบางทีเขาก็เสพเขาก็ใช้ของเขาอ่ะในในในชีวิตประจําวันเนาะเพื่อนในแ l a ะ ก็ก็เลยบอกว่าเออเก็บฉี่เก็บเก็บฉี่กับเก็บน้ำลายมาให้หน่อยไม่ได้เก็บไม่ได้ไปเจาะเลือดเขาอะนะถ้าข,ข,ขอแค่ฉี่กับน้ำลายเออมันก็เวิร์กนะบอกว่ามันเหมือนคนในแลบจะโดนอาจารย์อ b u s หรือเปล่าะอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปใช้ให้เราไปใช้ใไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะ reconstitute เอ่ Re เอ reconstitute ก็คือ สารที่เขาขายออกมาโดยที่เขาผสมองค์ประกอบให้เหมือนน้ำลายเหมือนเลือดเหมือนเหมือนฉี่ก็คือไม่ใช่ฉี่จริงๆไม่ใช่น้ำลายจริงๆหรือไม่ใช่เลือดจริงๆแต่เป็นสารที่แบบเหมือนบริษัทเขาผสมมาให้มีองค์ประกอบของโปรตีนนมกล่องของเกลือแร่เท่ากับเท่ากับฉี่หรือน้ำลายหรือเลือดของคนนะนะแล้วเราก็เอาสาร TSC เนี่ยสไปคือหยอดคือหยอดหยอดลงไปนิดนึงเราก็ดูว่ายีสต์ของเราอ่ะสามารถทํางานใน environment ที่เป็นที่เป็นน้ําลายหรือเป็นฉี่หรือเป็นเลือดได้ที่ต้องเทสอย่างนี้เพราะว่า เพราะว่ายีสต์ของเรามันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเนาะเวลามันจะเซนส์สิ่งต่างๆได้มันจะต้องทนต่อแอนเวอร์เ n t มนท์ที่มันกําลังเซนส์ได้โอเคแหละในอาหารยีสต์อสยีสต์มันอยู่ได้อยู่แล้วเพราะมันเราเราเลี้ยงยีสต์ในอาหารยีสต์ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเอามันมาใส่ในเอนไซม์ในในในน้ำลายคนอย่างเงี้ยน้ำลายคนอย่าลืมว่ามันก็มีแอนต้เมคเบรยลก็คือมีสารที่มันฆ่าเชื้อบางอย่างได้เนาะแล้วมันก็ฆ่าเชื้อยีสต์เอาจริงๆถ้าความคนสูงมันก็ยีสต์ก็ตายเหมือนกังเเ่ยยาจอลดช เห็นบอกว่ามันมันเบาวกว่าอี้แต่ว่าส่วนฉีกับเลือดเนี่ยโอเคเลยไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่เลือดก็จริงเลือดก็มีผลเพราะเลือดมันมีพวกอิมมูนอยู่นะครับมันมีมันมีพวกคอมเพลเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยับมันมีแอนติบอดีเคียวอยู่นะครับมันก็จะยับยั้งการทํางานของพวกนี้ได้พอสมควรแต่มันก็ยังเห็นเนาะโดยเฉพาะคนที่ที่พบในร่างกายก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ก็เกินจริงก็คือที่ที่เทสในที่เทสในแซมเปิลจริงก็ประมาณนี้ <laughs> ก็ได้อย่างนี้แหละครับ <laughs> ไม่พูดแล้วกันนะเออก็คือมันเอามาใช้ได้จริงๆนั่นแหละว่าเอามาเทสกับแซมเปิลที่มันมาจากคนนะประมาณนี้นะครับก็แต่ก็อันนี้ก็สรุปได้นะก็คือที่เราทํามาคือเราเน้นเราเน้นฟังก์ชันนะครับก็ก็ก็เราก,ก็เราก็สามารถทําได้ตามจุดประสงค์เราจริงๆก็คือเราสามารถสร้างคาบินอยด์เบลเซนเซอร์ที่มันเซนคาบินอยด์ได้แล้วก็ออปติมไลท์ให้มันเก่งขึ้นเซนได มากกว่าเดิมมากกว่ามากกว่าเวอร์ชันแรกประมาณพันเท่านะครับแล้วก็สามารถใช้ยีนที่มีแสดงผลออกมาได้หลากหลายในการแสดงผลของของคานนบินอย์เบลเซนเซอร์ออกมาได้ในทั้งรูปแบบของลูเนสเซนต์ออเสเซนต์แล้วก็สีนะครับแล้วก็เอามันมาเทสว่ามันใช้ในการสก,กินยาได้จริงๆแล้วก็เอามาสก,กินการใช้คานาบินนย์แบบผิดอ่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะ่าอะไรจริงๆนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือสไลด์สรุปนะก็คืออันนี้คือระบบของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คืออันนี้เป็นระบบที่เราสร้างมาในยีนมียีนที่เรานนอกเอามียีนที่เราใส่เข้าไปเพิ่มแล้วก็มียีนที่เรารีพอร์ตออกมานะครับแล้วก็อ่เราอันนี้คือแอปพลิเคชันนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เรามาใช้คือไบโอพรอสเพกติงไทรทูพ t ตสกรีนิ่งไ i โอพรอสเพกติงจริงมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคำสวยๆแหละอจงจริงมันคือการสก,กรีนลิกแกนนั่นแหละแต่มันสก,กรีนมาจากของที่มันอยู่ธรรมชาติเฉยนะครับ แล้วก็ point of use หรือ point of care diagnostic ก็คือมาดูว่าเฮ้ยคนนี้มันใช้หรือเปล่าเนาะก็ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็อันนี้คือเพื่อนๆในแ a บที่ทำงานกับผมตอนนั้นนะครับจริงๆตอนนี้แ a บเราก็ขยายตัวเป็นประมาณ20คนแล้วนะครับส่วนรูปทางขวาเนี้ยเป็นรูปของออยู่มันเป็นรูปถ่ายหนนะ้า Free าวล์คริสเตียนนะครับซึ่งมันเป็น มันเป็นเมืองที่เสรีกัญชาไม่มันเป็นไม่เมืองมันเป็นหมู่บ้านที่เสรีกัญชาในเดนมาร์กนะครับก็คือจริงๆเดนมาร์กอ่ะกัญชาผิดกฎหมายแต่ว่ามันจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่เขาประกาศที่จะรับมันเป็นหมู่บ้านของอนาคิสกับฮิปฮปคิปปี้อ่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยกูไม่ใช่ประเทศเดนมาร์กกูเป็นประเทศคิสเตเนีย เออแล้วแล้วมาเดนมาร์กก็ถ่ายหัวเองเอือมละวอ็เออมึงทำอะไรก็ทำเถอะนะเออแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันไปเลยเปกคของพิเศษที่แบบใช่ใช่ใช่เขตเปิดเขตปกครองพิเศษทิเนียเออแล้วก็การเป in ็นแหล่งท่องเที่ยวคือคือเดนมาร์กมันมีความมันมีความมันมีความประหลาดอย่างหนึ่งก็คือพอมันพอมันคุมไม่ได้มันก็ไม่คุมเลยคือบอกโอเคโอเค ถ้างั้นพวกมึงก็เป็นแหล่งสะสมเป็นแหล่งส่้งสุมไปแล้วกันนะแล้วก็ใครที่อยากจะใช้กัญชามึงก็มาใช้กันตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับที่อื่นมันจะได้ไม่ต้องมีอาชญา,ากรรมเรื่องเรื่องยาเสพติดที่อื่นก็คือกลายเป็นว่าเดนมาร์กก็เอาคนติดยามาถมไว้ในเขตเนี้ยก็คือ,อมึงไปเลยมึงเข้าไปอยู่เลยแล้วกูไม่จับมึงใช้ยายเท่าไหร่มึงก็ใช้มึงอยากออกมานะมึงอยากออกมานะกลัวตำรวจล้อมแล้วมันเอาตำรวจไปขี่รถวนรอบเขตก็เลยกลายเป็นว่า เหมือนเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองว่าถ้าใครอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงยาเสพติด mm. ก็คือสามารถมาเข้าเขียนนี้ได้นะครับประมาณนี้เราก็เป็นแหล่งที่ตอนแรกเราเราเราหาเราหา,า,าพวกสารพวกนี้มาเทสไม่ได้ก็วิ่งไปวิ่งไปหาแถวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็กเทสทด้น้ำมันกัญชามาก่อนนะนะตอนนี้เทสแรกๆเพราะว่ากว่าจะสั่งสารมาได้แม่งนานก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่กันมา,เ,าเดี๋ยวเรามีในเวลามันเหลือเนาะเราจะถามคําถามกันหรือเปล่า มีอะไรอยากจะเมามอยบ้างเอ่ยเย่จบแล้วจริงๆอยากจะเล่าเรื่องเรียนที่เดนมาร์กด้วยแต่ว่าไม่รู้เวลาพอว่าเอาเมามอยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่มีเวลาให้คนถามเราได้จะอยู่ได้กี่คนอัสจัรย์ก่อนจะขึ้นเครื่องมันเศษอยู่โอเคก็คือทีมมีทีมตัวเองอยู่สี่ห้าคนเย่เยที่เหลือคือคือคือลอยหมดแล้วอยากถามอยากถามเรื่องเวกเตอร์ชันเน่ะคือ คือแบบเวลาจะทางานเกี่ยวกับไอตัวพวกแบบคทนเนอ์บิโนยอะไรพวกนี้ในยุโรปอ่ะคือมันซีเรียสแค่ไหนอ่ะคือคือถ้าในถ้าในอเมริกาเข้าใจว่าแบบถ้าทําอยู่ในแลบอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าทําแบบแบบสมอลโมเลก l ลแล้วก็แบบมีร l เ t i o n ชัดเจนว่าแบบซื้อมาเพื่อทําพวกนี้แต่อย่างที่บอกว่าแบบมันมีเรื่องไบโอเอ็กซ์ที่ว่าจะไปแบบเอาฮี m เ n ็ตตซมเปิลมาเป็นคนม้วนายเลยถ้าในอเมริกาแบบทุกอย่างต้องแบบ approve by FDA นี่แหละที่ตูงงคือคืออย่างนี้ ตอนแรกอ่ะคือกูสั่ง T S C ไว้แล้วเขาก็บอกไม่ได้ T S C ต้องมีใบใบเยอะมากใบที่แบบโอ้ยเอกสารนี้ไปหมดเลยเอออาจารย์ก็ต้องส่งไปถึงลอเยอร์ของมหาลัยให้เขาทำมาให้เวล้วแม่งใช้เวลาอยู่เก้าเดือนมึงกว่าจะได้ของเนี่ยทีเนี้ยกูก็เลยบอกโอเคถ้างั้นกูไปสั่งอนาล็อกมาก็ได้แล้วอนาล็อกที่ได้มาแม่งแรงกว่า T S C ร้อยเท่าแต่แม่งไม่ต้องใช้ใบก็ A C P ที่ที่กรมแเทสอ่ะซึ่งกูงงมากว่า C P เนี่ยมันแรงขนาดสมคนตายได้เลยนว้ยคือถ้ากูกินถ้ากูกินเข้าไปคือตายนะแต่ แต่คือแบบแม่ไม่ต้องใช้ใบอะไรเลยเว้ยแม่สั่งมาแบบง่ายมากอ่ะสั่งซิกมาห้ามาโง่ๆจบๆเลยเว้ยแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่คนรู้ไงไม่ใช่สิ่งที่คนรู้แล้วคนคนก็ไม่สามารถแบบมาขโมยจากในห้องแบบเอาไปกินได้อะไรเงี้ยอยังน้อยคุยใจก็กินเองได้พี่เกอะไรนะคุยใจก็กินเองได้ปะเออเออก็ได้แหละถ้าถ้าไม่มีใครรู้ อะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าคือมันมีมันมีความเยอะของยุโรปอยู่ว่าคือคือยุโรปมันเป็นมันเป็นรีเจนที่ขึ้นคือเรื่องความเยอะเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ความคอนเซอร์เวทีฟความคอนเซอร์เวทีฟใช่ยุโรปนี่แอนตี้จีโอมากเลยนะจริงเป็นประเทศที่แบบเวลาพูดถึง g จีอยงโอมก็จะมีอีกกลุ่มบ้าบอคอแต่งมาประท้วงเลยแล้วเราก็แบบอะไรกันนะักหนาวะขัดขวางความจเจริญอีพวกนี้อะไรเงี้ยก็ก็นะนะครับเออ ก็มีก็มีแหละแล้วก็ถ้าเราเอาโปรดักที่มาจากพืชจริงๆอ่ะก็จะต้องแสดงที่มาซึ่งปัญหาก็คือโปรดักที่เอาไปจริงๆอ่ะมันจะมีการทดลองหนึ่งที่จริงอยากใส่ลงไปในในเปิ่มๆมากเลยแต่แบบแม่งทําไม่ได้ก็คือเราไปหาน้ํามันกัญชามาแล้วเราเอาน้ํามันกัญชาจากหลาหลแหล่งอ่ะมาลองเทสต์แอคทิวิตี เอ้ยแล้วมันบอกได้จริงๆว่าว่าแต่ละตัวมันมีมันมีแอคทิวิตี้ตัวไหนแรงตัวไหนมาคือเวลาคือปัญหาของการกินน้ำมันกัญชาเพื่อแบบเป็นยานอนหลับมันยาคาทงใครกังวลเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าน้ำมันกัญชาของแต่ละเจ้าหรือของแต่ละล็อ่ะแม่งมีเทสซีอยู่เยอะแค่ไหนใช่ไหมนั้นแม่งโออร์โดสง่ายมากเลยเว้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่แค่ไหนใช่ป่ะทีเนี้ยปกติเวลาเราเช็คอ่ะเราก็ต้องส่งไปเทสเทเซียในแลบใช่ไหมซึ่งอีกคนธรรมดาหรือพ่อค้ากัญชาปกติมันก็ไม่ส่งกันหรอกมันแพงใช่ป่ะ นี่ถ้าเราทําในยีสต์ได้มันก็ง่ายแล้วมันก็วัดตัวแอคทิวิตี้โดยตรงด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบวัดสารเพราะมันมีสารหลายตัวที่มันเอามาที่มันมันทำให้เกิดแอคทิวิตี้นั้นอ่ะมันจับรีเซพเตอร์แล้วมันกระตุ้นได้อ่ะแต่ในกรณีของเราก็คือเราวัดการกระตุ้นรีเซพเตอร์โดยตรงมันก็จะวัดแอคทิวิตี้โดยรวมได้แต่อันนี้มันมันลงไม่ได้เพราะว่าปัญหาคือเราไปเอามาก็เถื่อนแหละก็ขึ้นตรงก็คือเถื่อนมมันก็เลยลงไม่ได้ฮ อะไรไม่เถื่อนบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันลิซัปเตอร์ก็เถื่อนคนมาจากปากลิซัปเตอร์ก็เถื่อนจิ้มปากตัวเองมาโคลนมงเงื like ่อนที่ไหนเออนั่นแหละครับมีอะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรอยากให้เมาส์มอยบ้างอย่งกําลังจะเล่นเห็ดครับมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเห็ดไหมเห็ดหรอเห็ดเรืองแสงอะนะหรือว่าเห็ดเห็ดเมาไม่ใช่เห็ดเมาหรือว่าใส่ลรเซมินงหรอ เชียไซโลไซบินน่ะกำลังเทสให้อยู่วุ้ยตายหาแล้วพูดได้ไหมเนี่ยที่สาหันะเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งไม่ได้เทสไซโลไซบินนะไปแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันจะดีเมื่อวานก่อนเพิ่งประชุมกับปปสไปแล้วมันเหมือนมันมีทุนลายายของปปสที่น่าจะพอได้เดี๋ยวนะทุนกปปสทุนกปปสสุเทพเหรอปปสปปสโอเคปปสเว้ยอ๋อโอเคโอเคนึกว่าเปลี่ยนฝั่งกันแล้วไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวหัวเกียนนะพี่ระวังนะลองหัวเกียร์ลองหัวเกียนเออคือเราอะ่ะกําลังคิดว่าจะลองเทสคือเราอะ่ะลองเอาไอ้ 5H1A คือ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 ไอ A ้เห็ดเมามันจับซิโลโคนินรีเซปเ,เตอร์ไงแต่ว่าเราอะ่ะลองเอาซิโลโคนินรีเซปเ,เตอร์ตัวเองมาเทสแล้วมันไม่เวิร์กเออไม่จับไม่เว่าไงมันไม่แสดงมันไม่มีสัญญาณออกมาคือเราเอามาทําทั้งแบบใส่เมทติ้งแฟักเตอร์อัลฟาสัญญาณแล้วทั้งรีเซปเตอร์เปล่าๆแม่งก็ไม่เวิร์ก แต่ว่าเราอะเทสไปแค่ตัวเดียวซีโรทีเรเซปเตอร์ในสมองเรามันมีประมาณเจ็ดแปดตัวอืมซึ่งมันจะมีตัวที่จับกับไซโลไซบินได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอืมแล้วมันมีตัวที่เวิร์กในยีสต์แน่ๆอยู่ตัวหนึ่งคือไฮเอ้ยคือคือไฮเอสทีโฟคือคือรีเซปเตอร์ไทสี่อะจับในไอคอนี้อันนี้เวิร์กในยีสต์แน่ๆอันนี้มีคนทาแล้วแบบรีพอร์ตมาสวยมากแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันจะยังไม่มีคนทําแต่ตัวที่มันจับไซโลไซบินได้ดีที่สุดคือรีเซปเตอร์ไทหนึ่งอะเราเทสแล้วมันไม่เวิ ไอซีวันเอไม่เวิร์กไม่เวิร์กในยีสต์อืมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่จับไซโลไซบินตัวที่จับสารเห็ดเมาได้ดีที่สุดแต่แม่งเสร็ไม่เวิร์กในยีสต์จริงๆอาจจะเวิร์กแต่ต้องเอนจิเนียร์เพิ่มมั้งเราไม่มั่นใจเหมือนเขาเรายังไม่ได้เทสแบบละเอียดขนาดนั้นอะเราเอามายอมใส่สเตนเราแล้วมันไม่เวิร์กเฉยๆจริงๆอ่ะถ้าเราลองออฟติมัยพวกจีเอลฟาออฟติมัยพวกไอพวกนี้ดูน่าจะเวิร์กอยู่อืม คือเรายังไม่ได้ o p t i m i z อเลยเลยแค่โยนใส่เฉยแล้วลองมันมันไม่เวิร์กนั่นแหละนั่นแหละคือถ้ามันเวิร์กขึ้นมาพี่ก็เอาไปลองเทสกับพกเห็ดเมาได้แต่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเราลองสั่งไทสี่มาแต่ว่าเราเราคิดว่าไทสี่คือคือในเซลล์มนุษย์อะไทสี่มันไม่ค่อยเรสปอนส์กับเห็ดเมาไงกับไซโลไซบินไงยิงมันจับได้นะมันไอ้นี่เคดีมันสูงเออมันมันจับไม่อัฟินิตี้มันต่ำอะมันจับซีโรนินดีกว่าก็เลยก็เลยไม่แน่ใจคือแต่แต่ถ้ามันเอามาใช้ในยีส ก็ต้องมาลองดูนั่นแหละครับก็คุยกันที่ที่โคเป็นแล้วแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าถ้าอยากลองก็ลองได้ก็คือก็คือก็คือลองลองได้แต่ว่าก็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 ถ้าจะพีีริมก็พีีลิมแล้วก็ค่อยค่อยขอคอลลาบอเรชันเงินไปอะไรเงี้ยอ้าวพี่ต้นไปแล้วอ่ะฮัลโหลหายเฉยหายไปแล้วอืมเนี่ยเลยหีแล้วก็แล้วก็รีบแล้ว เมาส์มอยอะไรกันดีเออยังอัดกันอยู่ใช่ไหมใครอัดวะฮัลโหลเออมันน่าจะออโต้ปะคือคือปกติโฮสต์ต้องเป็นคนจัดการเขเขียนว่าภาพคุมสักสุนทรเริ่มบันทึกและสอดขเอเข้าไล้คนอัดก็คือพี่ต้นใช่ไหมโอเคโอเคมันมีอะไรอย่างเมาส์มอยลง YouTube เย็ด ไอ้ลองยูทูบั้งนั้นเราเมามอ่อยกันเพ่งเรียนที่เดนมาร์กดีกว่าเย่ขายของสัตว์สัตว์โอเคอ่อก็ทิวนาทีสิบห้านาทีที่เหลือนะครับเราก็เราก็จะเล่ากันว่าผมมาเรียนที่เดนมาร์กได้ยังไงนะเขาไม่เิีว่ามี่เกี่ยวตรงไหนว่ากับงานเลคเชอร์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวเยี่อะไรเลยเออเรามีสไลด์เก่าที่เราเอาไปพรีเซนต์ที่ดูเซดอปตอนดาบประหลัดอยู่นะก็ดาบประหลัดเ้ว่ยนะตอนดาบประหลัดใช่เพราะพรีเซนต์ไปแล้วดาบประหลัดจอบจงอย่างเลยอ่ะ จอจมดีว่าก็กูทำสไลด์ไปเพื่อนเาแ่งโดยเฉพาะไอ้เงี้ยไม่ใช่ตายหาแล้วลงยูทูบ่ปกูจะติดคุกไปเนี่ยเปล่านี่อะไรอันนี้ก็คือแบบโชว์ให้ดูเฉยว่ามีที่ยืนแล้วเพื่อนไม่มีที่ยืนเฮ้ยกูยังอยู่ยุโรปเว้ยจับกูดีเี้ยโอเคโอเคก็ก็อันนี้เป็นสไลด์ที่โชว์ว่าประมาณว่าเขาคร่าวว่าเรียนในเดนมาร์กเจออะไรมาบ้างนะก็ การเรียนการมาเรียน Higher Education ที่เดนมาร์ก g h e r Education คือประมาณประมาณว่าปอโทปอเอกนะครับก็จะมีมหาลัยที่เป็นที่นิยมคนไทยอยู่สีห้าที่นะครับตัวที่คนเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ University of Copenhagen เนาะลองมาก็ Technical University of Denmark กเนาะฝั่งเทนดีทีเนี่ยจะเป็นแบบอะไรที่เป็นแบบฝั่งแบบ i n g จ n เ e r ย n g ซะเยอะนะ พวกยูโคเปนจะเป็นฝั่งฟู้ดแล้วก็ฝั่งที่เป็น I, เพียวไซส์ส่วนใหญ่นะครับที่เหลือที่มีคนอยู่ก็คืออาฮุสยูนิเวอร์ซิตี้เอสดียูแล้วก็ลอสคิวนะก็จะเป็นตัวใหญ่ใ,หญในเดนมาร์กนะครับตอนนี้มีคนไทยเรียนอะไรอยู่บ้างนะก็มีคนเรียนฟู้ดทนคือคนส่วนใหญ่ที่มาเดนมาร์คมันมาเรียนเขามาเรียนฟู้ดกันเพราะว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารเยอะมากเออเป็นนอร์ดิคันที่ที่ส่งออกอาหารเยอะชิบหายแล้วก็ ฟู้ดอินดัสทรีค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญ GDP นะครับอีกอันนึงที่คนมาเรียนบ่อยก็คือพวกบริโภคที่เข้า e n c e เพราะว่าเดนมาร์กมันจะมีบริษัทยาบริษัทใหญ่อยู่คือ No v o Nordisk นะซึ่งแม่งสัดทุนมาเยอะมากสัดออกมาเหมือนไม่กล้าเอากำไรอ่ะแต่มันรวยนะบริษัทน,นี้บอกก่อน,นโดนภาษีเยอะมันก็เลยเออกมาเป็นคือมันขายของแพ<อ>ง,<อ>งไงใช่มันขายของแพงไงแล้วคือแม่งเลี่ยงภาษีด้วยการเอามาทำกงสนไงอี้อกูก็เลยได้เงินมาทำวิจัยกันไง ก็มันถึงขั้นสร้างแบบ DPU DTD y o u mean DPU bio s u s t a i n e ที่มาจากโนวาโนดิสเยอะใช่ใช่แล้วทุนขึ้นจรงขังของฝั่งบริโภคมีดิคอ่ะมาจากโนวาโนดิสเกินครึ่งด้วยเหรอเอาจริงเออเพราะบริษัทอื่นแมงไม่บ้าขนาดนี้แค่แค่ไอพีเพนก็กำไรไม่รู้ว่เท่าไหร่้วก็ใช่นี่แล้วอีกอันหนึ่งที่เคยมีคนมาเรียนก็คือไอคอนพี่เต่กลับไปแล้วนะครับแล้วก็มีโซเชียลไซส์มีเรียนเลขอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่ามันมีศูนย์นิวบอร์อยู่เออันนี้คืออันนี้คือสไลด์ที่เอาไว้ด่าประหลัดเนาะแต่ก็ก็คือตอนในตอนนั้นนี่คือเป้าหมายของการไปพรีเซนต์ตอนนั้นนี่คือขอเงินเดือนให้นักเรียนทุนเพิ่มซึ่งกูไม่ได้อะไรเพราะกูเป็นนักเรียนทุนเดนมาร์กเนาะแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดนมาร์กมันเป็นประเทศที่แพงคือคือต้องยอมรับว่าแ้าเดนมาร์กประเทศที่แพงเกือบจะที่สุดในโลกนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ใช้กันอันนี้คือใช้แบบประหยัดแล้วนะคือประมาณพันเจ็ด ร้อยยูโรต่อเดือนแต่ว่าตอนเนี้ยนักเรียนทุนมันได้ประมาณพันหกร้อยแม่งก็พักเนื้อพอสมควรมันเพิ่งขึ้นนะเอาจริงแม่งมันขึ้นมาจากพันสามร้อยมันเพิ่ขึ้นมั้งมึงมันขึ้นมาจากพันสามเว้ยบ้าเหมือนกันคือเสียเท่าตอนนี้พันเจ็ดดอนมั้งแต่ว่ามขึ้นมาจากพันสองแต่เสียเท่ามันไม่โคเปนเสียเท่ามันราคามันไม่ได้แพงเหี้ยขนาดนี้คือหอนักเรียนทุนโคเป็มันพันยูโรมันก็เริ่มแพงละ มันก็เริ่มแพงแล้วตอนนี้มันแบบค่าของชีพก็แบบไล่ๆกับซันฟาร์ล้ะอืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับแบบพ h d s t ดี e n t ที่เดนมาร์กเขาได้กันอ่ะเราจะได้ประมาณสามพันสามพันอยู่หลังหักภาษีก็คือดับเบิลของนักเรียนทุนไทยเออดับเบิลกูได้ดับเบิลนักเรียนทุนไทยเหมือนกันอืมไม่มีไักคิเราซึ่งซึ่งกูก็งงว่าอันนี้คืออันนี้คือเอาไปพรีเซนต์ในงานในงานของในงานประชุมนักเรียนทุนมาเมื่อเมื่อเดินสิงหาก็เอาไป ไปปักแฉมาว่าเนี่ยพวกมึงให้เด็กๆอะไรแล้วก็ถามว่าพวกพี่ๆคิดว่านักเรียนทุนกินอะไรเป็นอาหารนะครับแต่สมัยสี่สิบปีก่อนผมได้ทุนตอนนี้ผมก็อยู่ได้คุณจะมาบ่นอะไรเออเแล้วเงินนี่มึงไม่รู้จักมึงรู้จักสิ่งเรื่าเงินเรื่องเงินเฟ้อไหมครับคุณแต่พุ่มเปื้อยอ่ะนะตัดตัดเอนเตอร์เทนเมนต์ออกมาครับเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์มีได้ทำไมครับเดี๋ยวทาวเวลเดี๋ยวก็เดินไปหาอะไรสิครับฟู้ดจะไปกินอะไรเยอะแยะครับประมาณสองมื้อก็พอแล้วนะครับอาหารกินไปก็อ้วนนะครับ อะไรอย่างงี้เนี่ยห้องก็อยู่ห้องรูหนูวมีเตียงเตียงเดียวก็อยู่ได้แล้วทําไมครัวทําไมห้องน้ําเนี่ยองอ,อ่ไปขี่ข้างทางยิ่ได้เลย <_ C. S 2> แต่ว่าเดนมาร์กไม่ได้ที่แพงจริงแล้วแล้วแล้วมันแพงแบบคือมันแพงแล้วมันอยู่ได้อยุดคนมันน่อยู่ได้เพราะรัฐบาลแม่งสับสิได้ทุกอย่างค่าบ้านค่าอะไรถ้าเป็นคนเขานะสาดเงินซับสิได้กันสนุกสนานเลยแต่มันไม่ซับสิได้กูสับสิได้เอเลียนทำไม เออถูกก็ก็ก็กูเป็นต่างด้าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นบัตเจตที่คนเดนมาร์กอยู่ได้มันเป็นเจตที่พวกมึงอยู่กันไม่ได้และนักเรียนอีตุนไทยก็ไม่เคยรู้หรอกก,ก็ก็นะแต่ว่าก็ขึ้นมาแล้วก็โอเคนะปกติแล้วเราอยู่ในเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กประเทศที่เรารู้สึกว่ามันมีความสะดวกในการเดินทางสุขมากเลยแม่งรถไฟรถเมล์มันเข้าไปมันเข้าถึงทุกซอกมุมจริงอะแล้ว ไม่ได้ซอยเล็กๆขนาดแบบซอยจิ๋วๆซอยที่แบบมันไม่น่าจะมีคนเท่าไหร่อะรถรถเมย์มันยังถึกเลยเออระบบขนส่งสาธารณะมันดีมากแล้วความเจ๋งคือแม่งถูกกว่าไทยตลกปะคือคือเดนมาร์กอ่ะเราใช้ค่าเดินทางประจําวันน้อยกว่าไทยโดยที่ไม่อันนี้เอาเอาแบบไม่ขัดจักรยานนะเอาแบบขึ้นรถประจําประจําทางนะไปกลับมาหาลัย สมมติาอยู่ไกลๆมากๆเลยไปกลับมันจะประมาณอืถ้าสมมุติอยู่ไกลอ่าอย่างอย่างสมมุติเอาบ้านบ้านกูไปจุฬาเงี้ยบ้านกูไปจุฬาหกกิโลถ้ากูไปกลับทุกวนันนี้กูใช้เวกูใช้ค่าเดินทางประมาณขาไปประมาณเก้าสิบบาทขา BTS นะ BTS ต่อ m อ t มต่อ BTS เออประมาณเก้าสิบบาทขากลับอีกเก้าสิบก็ประมาณร้อยแปอ่ตีลงมาร้อยห้าสิบให้ก็ได้ถ้าไปจุฬายี่สิบวันต่อเดือนก็ ประมาณเท่าไหร่วะประมาณสามพันอืมในขณะที่เราอยู่เดนมาร์กเราไปกับมหาลัยเรานั่งรถเมล์เราใช้สามสิบโคนก็คือวันละเก้าสิบบาทก็คือขาไปสิบห้าโคนขากลับสิบห้าโคนโคนละห้าบาทก็คือขาละเจ็ดสิบห้าบาทด้วยระยะทางเท่ากันขาละเจ็ดิบห้าบาทอยู่ไทยขาละแปดสิบกว่าบาทแล้วก็ไปกลับเราก็จะถูกกว่าไทยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตซึ่งงงมากว่าถ้าระยะทางเท่ากันแล้วเดนมาร์กมันถูกกว่าไทยได้ยังไงวะ เออก็ก็ก็งงอยู่มันก็แล้วแต่เรื่องแบบซัมไทา์แล้วก็แล้วแต่ว่าแบบเอรัฐแบบช่วยมากในว้อยแค่ไหนถูกว่าเพราะว่าพวกนี้เป็นเรื่องเกษตรชนรเขาก็จะเก็บเงินเอเพื่อให้เขามีแต่ว่าอันนี้มันรวมศูนย์นะคือรัฐมันเอามารวมศูนย์เป็นบัตรเดียวอะเรามารัฐมันไปแจกจ่ายให้เกษตรชนเองอืมแม็เซ์นก็คือก็คือที่ที่เซียร์โดก็ค่อนข้างดีที่เซียร์โดถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจ่ายประมาณสามพันบาทต่อสามเดือนก็ประมาณประมาณกันหน่วยเหมาเหมาด้วยใช่ไหม เมาด้วยจริงๆถ้าซื้อตั๋วเดือนนั้นถ้าซื้อตั๋วเดือนสี่ห้าร้อยโคนนีองห้าร้อยโคนนั่นคือสองพันห้าเองถูกกว่านั้นอีกเออวันเดือนเนี่มแบบเอ้ยถูกกว่าไทยเยอะหลายเดือนผมกูสามผมกูสามพันสามเดือนอ่ะเดือนละพันอ่ะเห้ียดกูนั่งแท็กซี่ที่ไทยสองวันกูหมดละแต่ว่าเอาจริงคนเดินมากมันไม่ค่อยมีใครใช้อ่ะมันเกียก์รยางานหมด อมันเป็นแบบประเทศที่เจ๋งเรื่องหนึ่งเรื่องจักรยานคือจักรยานมันไปมันไปได้ทุกที่เว้ยคือคือทางจักรยานมันเขามีกฎหมายว่าถ้าทางถนนน่ะหน้ากว้างกว่าเท่าเนี้ยจะต้องมีทางจักรยานเพราะฉะนั้นถนนที่เป็นถนนที่หน้ากว้างกว่ากว่ากว่าความกว้างที่กําหนดซึ่งกูจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่จะต้องมีทางจักรยานเสมอแม่งเลยเป็นประเทศที่ทางจักรยานเยอะมากแล้วก็มี พระราชินีทรงเป็นพระประมุขนะครับไม่มีอะไรอันนี้คือโชว์ให้ดูเฉยว่าทําอะไรกันบ้างอยู่นู่นนะครับก,ก็ข้างบนข้างบนขวาคือเจ้าของเพจนี่แหละชีวะนะครับไปตามกันได้นะชื่นพัฒนะครับอันนี้ก็คือแก๊งนักเรียนที่เดนมาร์กนะครับก็คือเราก็ไปเที่ยวกันแล้วก็กินข้าวกันประจํานะครับอ่าอติงกับชิลลิงนะครับนนไม่มีอะไรเออโชว์ให้ดูเฉยว่าชีวิตมันดีขนาดไหนไม,ม่จริงไม่เหมือนประเทศที่ ที่ให้เวลาว่างกูได้ขุมมากแล้วแบบเออแม่งไม่ได้ไม่ได้บังคับให้มึงทํางานจนตายอ่ะเป็นประเทศที่รังเกียจกันเขาเรียกว่าอะไรวะคุโรชิอะไรวะใช่ปะใช่ปะวะที่แม่งทำงานจนตายอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแม่งรังเกียจประเพณีนี่แบบเข้าไส้เลยเว้ยแล้วมันก็แบบมึงห้ามทําแบบนั้นเป็นอันขาดนะห้ามเสียสุขภาพด้วยง,งาน, <laughs> นก็ตลกดีอาจารย์ก็อาจารย์เขาจะแคร์มากว่าแบบเด็กสุขภาพจิตยังดีอยู่หรือเปล่าก็ก็เราก็จะปาร์ตี้กันประจํานะครับแก๊งนักเรียนไทยไดเด่นมากนะครับ ไม่ว่าจะปาร์ตี้กันที่บ้านออฟปาร์ตี้กันที่แคมปัสปาร์ตี้กันที่บ้านผมนะครับบ้านอีต้นนะก็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 มาจ่อยได้นะครับใครอยากมาก็อ่ันนี้ลาหนานานะอันนี้บ้านเจมเออก็ก็ก็จะมาเราก็จะมาผัดผัดผัดกันทำอกข้าวนะครับอร่อยมากก็ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับทุกคนเย่ไม่มีอะไรละก็อันนี้แหละเมามอยใช่ครับก็นอกประเทศไทยก็ค่อนข้างดีเมื่อกี้เห็นหน้าจอใช่ไหมได้อัานหน้าจอไว้ใช่ไหมที่ที่ขึ้นสไลด์เห็นใช่ไหมมันก็อ่านเรื่อยๆฟันโอเคโอเคอืมนั่นแหละ